เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ก็จะมาสรุปในเรื่อง The Bourne Identity ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับตอนนี้พวกชาวประมงพวกเขาก็เห็นว่าอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงลอยอยู่กลางทะเลแล้วพอลากตัวผู้ชายคนนี้มาก็เห็นว่าเขายังไม่ตายพวกชาวประมงก็เลยคิดจะช่วยผู้ชายคนนี้และผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าเจสันเขาก็โดนยิงมาจนหมดสติหมอประจำเรือเขาก็เลยผ่าตัดเอากระสุนออกให้แล้วเขาก็เห็นว่าที่หน้าอกของเจสันมีบางอย่างฝังเอาไว้หมอก็งงๆไม่รู้ว่าไอ้แท่งนี้มันคือแท่งอะไรจะว่ากระสุนปืนมันก็ไม่ใช่แล้วพอกดไปกดมาไอ้แท่งเหล็กอันนี้มันก็คือเลเซอร์แล้วพอฉายแสงออกมามันก็จะเป็นข้อความตัวเลขกับข้อความตัวหนังสือแล้วพอหมอมาดูเจสันที่เตียงเจสันตอนนี้เขาก็จำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครและเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหมอก็พยายามบอกว่าใจเย็นก่อนนายถูกยิงมาตอนนี้เรากำลังช่วยชีวิตของนายอยู่เจสันก็จำไม่ได้สักอย่างว่าเขาเป็นใครแล้วไปเจออะไรมาจากนั้นเขาก็รักษาตัวอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้วพอเขาฟื้นตัวเต็มที่ความจำของเขายังไม่กลับมาเลยแต่ว่าเขากลับจำอย่างอื่นได้ยกเว้นข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดอย่างเช่นวิธีการผูกเชือกวิธีการเดินเรือวิธีบวกเลขหรือแม้แต่กระทั่งการพูดการเขียนภาษาแล้วพอถึงวันที่เรือต้องกลับเข้าฝั่งหมอก็ให้เงินเจสันมานิดนึงพอให้เขาได้กินได้ใช้บ้างที่เหลือเจสันก็ต้องไปหาคำตอบเอาเองว่าเขาคือใครและเขาไปทำอะไรมาถึงได้เกือบตายอยู่กลางทะเลและสิ่งที่พอจะเป็นข้อมูลอย่างเดียวก็คือแท่งเลเซอร์อันนี้เนี่ยแหละและระหว่างที่เขากำลังเดินทางด้วยความที่เจสันไม่มีบ้านเขาก็เลยมานอนอยู่ข้างทางตำรวจที่เดินตรวจดูอยู่แถวนี้พอดีเขาก็ถามว่าเจสันเป็นใครเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่าเนี่ยเจสันก็ไม่รู้เหมือนกันบัตรประจำตัวเขาหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วพอตำรวจจะพาตัวเจสันไปที่โรงพักเขาก็ต่อยตำรวจ2คนนี้จนสลบเจสันก็งงว่านี่เขาเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยเขาจำวิธีต่อสู้ได้แล้วแถมยังจำวิธีใช้ปืนได้อีกเจสันก็ตกใจแล้ววิ่งหนีก่อนกูเป็นใครวะเนี่ยทำไมกูเก่งจังเลยแล้วที่นี่ก็คือฐานทัพของ CAA ตอนนี้ทาง CAA ก็กำลังเจอปัญหาอย่างหนึ่งแล้วปัญหาที่ว่าก็มาจากผู้ชายที่ชื่อว่าวันเบอร์ซี่เนี่ยแหละเขาขู่ว่าจะแฉความลับของ CAA ทั้งหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานของ CAA ส่งคนมาฆ่าเขาแต่ว่างานไม่สำเร็จแล้วที่ CAA ส่งคนมาฆ่าเขาก็เพราะว่าเขารู้ว่า CA กำลังทำผิดกฎหมายเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะแฉแม่งให้หมดจะแฉแม่งทั้งองค์กรเลยซึ่งทางผอ CA ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราส่งคนไปฆ่าผู้ชายคนนี้จริงเหรอแล้วถ้าเกิดว่าใช่เขาก็อยากรู้ว่าหน่วยงานไหนที่ส่งคนไปผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าแอปบอร์ดเขาคิดว่าถ้าจะมีคนทำเรื่องแบบนี้มันก็น่าจะมีแค่หน่วยงานเดียวเนี่ยแหละแอปบอร์ดก็เลยไปคุยกับคองกินคองกินเขาก็เป็นหัวหน้าหน่วยของเทปโตนเขาก็อยากรู้ว่าใช่หน่วยของคองกินไหมที่ส่งคนไปฆ่าวันเบอร์ซี่คองกินก็บอกตามตรงว่าใช่เลยเขาก็ส่งคนในหน่วยของเขาไปเองเนี่ยแหละแต่ว่าลูกน้องของเขาดันทำงานพลาดเนี่ยดิจนกระทั่งตอนนี้ผ่านมา2อาทิตย์และยังติดต่อไม่ได้เลยและส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็มาที่ธนาคารเพราะว่าเลเซอร์ที่มันมีข้อความเขียนเอาไว้ข้อความนั้นมันก็มีตัวเลขคล้ายกับเลขบัญชีแล้วก็ชื่อของธนาคารเจสันก็เลยมาที่ธนาคารนี้เนี่ยแหละพนักงานก็ให้เจสันเขียนมาว่าบัญชีอะไรแล้วจากการตรวจสอบไอ้ตัวเลขพวกนี้มันก็เป็นเลขบัญชีจริงๆแต่ว่าก่อนอื่นเจสันเขาก็ต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนเจสันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะผ่านไหมพอระบบยืนยันแล้วว่าใช่ผู้จัดการธนาคารก็เอากล่องใบนี้มาให้เจสันซึ่งเจสันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอย่างเขาจะฝากอะไรเอาไว้ที่นี่พอเปิดกล่องออกมาก็เจอทั้งพาสปอร์ตบัตรเครดิตเงินสดแล้วก็อาวุธปืนและทีนี้เจสันก็เพิ่งได้รู้ชื่อจริงของเขาสักทีและชื่อจริงของเขาก็มีชื่อว่าเจสันบอนและที่อยู่ของเขาก็อยู่ที่ปารีสแล้วนี่กูมาทำอะไรที่สวิตเซอร์แลนด์วะเนี่ยแล้วพอเขาเปิดพาสปอร์ตเล่มอื่นดูพาสปอร์ตแต่ละประเทศชื่อของเขาก็ไม่ซ้ำกันสักเล่มและส่วนเงินสดพวกนี้ก็เป็นเงินสดจากหลายประเทศเขาคิดว่าเขารีบไปจากที่นี่ดีกว่าเขาก็เอาของจากธนาคารทั้งหมดมาใส่กระเป๋าเอาไว้ยกเว้นปืนอันเดียวที่เขาคืนให้กับธนาคารแล้วจังหวะที่เจสันกำลังเดินออกมาจากธนาคารผู้จัดการธนาคารที่นี่เขาก็โทรหาใครบางคนแล้วพอเจสันออกมาจากธนาคารเขาก็ลองโทรกลับไปที่บ้านของเขาดูที่ปารีสแล้วพอโทรไปก็ไม่มีใครรับสายและระหว่างที่รอสายอยู่เจสันเขาก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้มีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่เลยแล้วพอเจสันเดินหนีมาก็มีตำรวจ2คนนี้พยายามเดินตามเขามาอีกเขาก็เลยเดินหนีเข้าไปในกองสุนของสหรัฐโชคดีที่เจสันมีพาสปอร์ตของสหรัฐอยู่ด้วยเขาก็เลยเข้ามาข้างในได้ตำรวจสวิตเซอร์แลนด์2คนที่ตามมาพวกเขาก็เข้าที่นี่ไม่ได้และส่วนเจสันเขาก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดีพวกตำรวจที่เฝ้าอยู่ที่นี่ก็มองหน้าเขาแปลกๆทั้งนั้นเลยเจสันเขาคิดว่ากูไปดีกว่าแล้วอยู่ๆเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เรียกให้เจสันหยุดก่อนเอาละกูเป็นเรื่องอีกแล้วทุกคนก็งงกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอตำรวจจะมาจับตัวเขาเจสันก็ต่อยล่วงทุกคนพอตำรวจ2คนนี้เดินมาโอ้เอาเลยพี่กูไม่สู้หรอกขนาด3คนเมื่อกี้ยังเอา
ามึงไม่ลงเลยแล้วทีนี้เจสันเขาก็หยิบวิทยุของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาด้วยจากนั้นเขาก็หยิบแผนที่ในตึกนี้มาเขาจะได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะบุกมาจากฝั่งไหนและส่วนตัวเขาจะหนีไปทางไหนได้บ้างและตอนนี้เจสันก็หนีมาทางหนีไฟด้านบนแต่พอเขาจะปีนไปบนดาดฟ้าระเบียงตรงนี้มันก็ดันพังลงมาอีกทำให้กระเป๋าของเขาตกลงไปด้านล่างเจสันก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเขาก็เลยต้องลงไปด้านล่างแทนและส่วนเจ้าหน้าที่ในตึกพวกเขาก็พยายามหาตัวเจสันให้เจอพอเปิดประตูออกมาดูก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ตรงนี้เลยและส่วนเจสันก็พยายามไต่ลงมาข้างล่างเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ได้กระเป๋าของเขาคืนมาและตอนนี้คองกินเขาก็ได้รับรายงานแล้วว่าเจสันยังไม่ตายอันที่จริงคองกินก็อยากให้เจสันตายมากกว่าที่เขายังมีชีวิตอยู่อีกและส่วนเจสันตอนนี้ก็มาหาผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็จำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เธอยืนวายอยู่หน้ากงสุลก่อนหน้านี้เพราะว่าเธอไม่มีเงินต่อวีซ่าเจสันเขาก็เลยเสนอเงินให้หมื่นเหรียญขับรถไปส่งเขาที่ปารีสทีแล้วพอเจสันเห็นตำรวจเขาก็มีท่าทางตกใจมาเรียก็รู้เลยว่านี่เจสันกำลังหนีพวกตำรวจอยู่ละด้วยความที่เธอก็ขาดเงินพอดีเธอก็เลยบอกว่างั้นเธอจะช่วยเจสันไว้ก็ได้และส่วนของกินก็พยายามยืนยันข้อมูลว่าเจสันยังมีชีวิตอยู่แล้วพอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเลยไอ้นี่มันยังไม่ตายเขาก็เลยสั่งให้ส่งคนไปจัดการเจสันซะถ้าหน่วยของเราคนไหนบอกว่าไม่ว่างก็ทำให้มันว่างให้หมดงานนี้เขาต้องการให้เจสันตายก่อนถึงเช้าวันพรุ่งนี้จากนั้นสายลับที่แฝงตัวอยู่ในทุกที่ตอนนี้พวกเขาก็มีคำสั่งใหม่ให้มาจัดการเจสันส่วนทางด้านเจสันที่นั่งรถมากับมาเรียตอนนี้เขาก็ไม่ได้รู้แล้วว่ากูทำผิดอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองกำลังโดนสายลับจาก CA ตามฆ่าทางด้านมาเรียเธอก็ถามจริงปกติไม่มีใครจ้างคนขับรถหมื่นเหรียญไปส่งที่ปารีสกันหรอกเจสันเขาก็บอกตามตรงว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครทางด้านของกินก็พยายามสืบไม่ได้ว่าตอนนี้เจสันเขาจะไปที่ไหนและเขาก็เจอภาพกล้องวงจรปิดเห็นว่าเจสันกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งและจากทะเบียนรถคันนี้เจ้าของรถก็คือมาเรียประวัติของมาเรียก็ตามสืบได้ยากมากเพราะว่าเธอก็แทบไม่ต่างกับคนเร่ร่อนคนหนึ่งเลยอยู่ตรงนั้นทีนึงอยู่ตรงนี้ทีนึงของกินก็เลยสั่งให้สืบประวัติของผู้หญิงคนนี้มาให้หมดแล้วก็สืบประวัติของญาติของเธอด้วยส่วนทางด้านเจสันกับมาเรียทั้งสองคนก็มาแวะพักกันก่อนเจสันก็เล่าทุกอย่างที่เขารู้ให้เธอฟังเพราะว่าเขาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครลองคิดดูดีคนแบบไหนจะมีพาสปอร์ตตั้ง6เล่มชื่อแต่ละเล่มก็ไม่เหมือนกันสักชื่อแล้วแถมไอ้ของที่เขาไปฝากในธนาคารมันก็มีทั้งเงินสดแล้วก็อาวุธปืนและเรื่องนิสัยของเขาเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอย่างเช่นตอนที่นั่งอยู่ที่ร้านนี้สิ่งแรกที่เขามองก็คือทางออกอย่างต่อมาก็คือใครบ้างที่ผ่านเข้ามาในร้านมาเรียก็คิดว่ามันก็ยังไม่แปลกตอนนี้คุณถูกตามล่าตัวอยู่ไงคุณก็เลยสังเกตนู่นนี่นั่นไปเรื่อยงั้นเอางี้ทำไมเขาถึงจำเบอร์ทะเบียนรถทั้ง6คันที่อยู่ด้านนอกได้และเขาก็รู้อีกว่าสาวเสิร์ฟคนนี้ถนัดซ้ายส่วนผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เขาหนัก215ปอนด์และดูท่าทางเขาก็มีวิชาป้องกันตัวติดตัวอยู่ด้วยที่สำคัญเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะหาปืนก็ให้ไปหาในรถบรรทุกสีเทาที่อยู่ด้านนอกเจสันบอกว่าเขาก็รู้แทบทุกอย่างเลยแต่เขาแค่ไม่รู้ตัวเองเป็นใครจากนั้นทั้งสองคนก็ขับรถไปที่ปารีสต่อตอนนี้ก็เหลือแค่ร้อยกว่าไมล์เท่านั้นก็จะถึงปารีสมาเรียเธอขับรถจนถึงเช้าเธอคิดว่าน่าจะเป็นที่นี่แหละที่เป็นบ้านของเจสันบ้านเลขที่ก็ตรงกับที่คุณบอกเป๊ะเลยพอเจสันเข้ามาในบ้านเขาก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ที่นี่สักคนเจสันก็ลองเช็คเบอร์โทรดูว่ามีใครโทรมาเขาที่นี่บ้างแล้วพอลองโทรกลับไปเบอร์นี้มันก็เป็นเบอร์ของโรงแรมเจสันเขาก็บอกว่าขอคุยกับแขกของโรงแรมที่ชื่อเจสันบอลหน่อยได้ไหมพนักงานโรงแรมก็บอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเธอหาข้อมูลแล้วจะติดต่อไปให้แต่พอพนักงานโรงแรมลองค้นข้อมูลเธอก็บอกว่าแขกของโรงแรมไม่มีคนที่ชื่อเจสันบอลเจสันก็นึกขึ้นได้ว่าที่นี่ปารีสนี่หว่าเขาก็ลองหาพาสปอร์ตของปารีสพาสปอร์ตเล่มนี้มันก็เขียนชื่อไว้ว่าจอห์นไมเคิลเคนเขาก็เลยบอกให้ติดต่อคนที่ชื่อจอห์นไมเคิลเคนให้หน่อยพอพนักงานโรงแรมลองเช็คข้อมูลดูเขาก็บอกว่าเสียใจด้วยคุณจอห์นไมเคิลเคนเขาตายแล้วเขาก็เสียชีวิตเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนซึ่งเพื่อนของจอห์นที่มาเก็บของที่ห้องก็เป็นคนแจ้งทางเราเองเจสันเขาก็ถามว่าใครล่ะที่มาเก็บพนักงานก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายมั้งและระหว่างที่คุยกับพนักงานโรงแรมอยู่เจสันเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมาที่นี่เลยมาเรียก็ถามเจสันว่ามีอะไรไหมเขาก็บอกว่าเปล่าสงสัยไม่มีอะไรหรอกแล้วอยู่ๆสายลับของ CA คนนึงก็บุกเข้ามายิงเจสันเจสันก็พยายามเข้าไปสู้ด้วยทั้งสองคนก็ต่อยกันอยู่พักหนึ่งไอ้นี่เขาควักมีดออกมาส่วนเจสันเขาใช้ปากกามาสู้แล้วปากกาก็ดันชนะมีดซะด้วยเจสันเขาถีบไปนี่จนล่วงหลายคนก็อาจจะคิดว่าจบละแต่ว่ายังก่อนกูยังไหวแล้วทีนี้ไอ้สายลับคนนี้เขาก็ลุกให้เจสันกระทืบเขาอีกรอบหนึ่งแล้วพอเจสันสู้ชนะเขาก็พยายามถามว่ามึงเป็นใครเนี่ยและของในเป้ผู้ชายคนนี้ก็มีแต่รูปเขาแล้วก็รูปของมาเรียมาเรียก็พยายามถามว่าทำไมถึงมีรูปของเธอด้วยเจสันก็บอกให้เธอใจเย็นก่อนแล้วอยู่ๆไอ้สายลับคนนี้ก็ลุกขึ้นมากระโดดไปทางหน้าต่างทั้งคู่ก็งงเลยนี่ชั้น5นะเนี่ยตอนนี้มาเรียเธอก็ช็อกไปละเจสันเขาก็เลยต้องลากตัวเธอลงมาด้วยพอเจสันพาตัวเธอลงมาเขาก็เห็นว่าคนที่ดูแลคอนโดอยู่ก็โดนเก็บไปซะแล้วและส่วนทางด้านของกินเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างจัดการเจสันได้ไหมลูกน้องเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วแถมคนของเรา
ังถูกเจสันฆ่าอีกและส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็บอกให้มาเรียรออยู่ในรถเขาจะไปที่สถานีรถไฟแป๊บนึงแล้วก็หาที่ซ่อนเงินพอเจสันลงไปจากรถมาเรียเธอก็คิดว่าเอาไงดีจะหนีเลยดีไหมเงินเธอก็มีรถเธอก็มีและส่วนทางด้านเจสันเขาก็มาที่ตู้ฝากของสถานีรถไฟพอกลับมาที่รถเขาก็ไม่เห็นว่ามาเรียอยู่ที่นี่มาเรียตอนนี้เธอก็ขอไปซื้อเหล้ามากินสักหน่อยเธอก็งงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจสันก็พยายามบอกให้เธอใจเย็นเขาก็บอกให้มาเรียรีบไปหาตำรวจดีกว่าแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟังมารีก็ถามว่าแล้วนี่คิดว่าเธอจะปลอดภัยเหรอไอ้รูปพวกนี้มันก็ถ่ายมาจากสถานทูตเมื่อวานแล้วคิดว่าคนที่ตามล่าคุณมันใช่คนปกติไหมเจสันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขารู้แต่ว่าตอนนี้เขากำลังโดนตามล่าอยู่ถ้าเกิดว่ามาเรียยังอยู่กับเขามันก็มีแต่จะเดือดร้อนและเขาก็คิดว่าคนพวกนี้มันรู้ว่าเขาเป็นใครเจสันก็เลยคิดว่าเขาจะอยู่ที่นี่แหละได้โอเคงั้นอยู่ด้วยเธอก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจสันเป็นใครจากนั้นพวกตำรวจก็แห่กันมาที่นี่เจสันก็ให้คิดอีกรอบหนึ่งตกลงว่าคุณจะไม่ไปหาตำรวจใช่ไหมเรียบร้อยกูคาดเข็มขัดแล้วทีนี้เจสันก็รู้งานแล้วว่าต้องขับรถหนีตำรวจแล้วพอเขาขับรถออกมาอ้าวแล้วก็ไม่บอกพวกกูว่าจะขับรถหนีลำบากพวกกูต้องวิ่งกลับไปที่รถกันอีกแล้วพอตำรวจไล่ตามมาไม่ว่าตำรวจจะตามยังไงก็ตามเจสันไม่ทันดักหน้าก็แล้วดักหลังก็แล้วไอ้นี่เขาก็ดิฟหลบได้หมดไอ้ตำรวจคนนี้ก็พยายามขับมอไซค์ตามแล้วอยู่เขาก็เห็นว่ารถของเจสันมันหายไปไหนก็ไม่รู้มัวแต่ขับรถตามไม่ได้มองทางเลยสุดท้ายคว่ำเองและส่วนเจสันที่ขับรถสลัดรถตำรวจจนพ้นตอนนี้เขาก็เอารถมาจอดที่ชั้นใต้ดินก่อนยังไงต่อดีเราสองคนเจสันก็คิดว่าคงใช้รถคันนี้อีกไม่ได้แล้วมั้งงั้นเราก็เก็บของออกไปจากรถให้หมดแล้วก็เช็ดรอยนิ้วมือทางรถออกให้หมดด้วยจากนั้นเราก็ไปตั้งหลักหาที่พักกันก่อนมาเรียก็โอเคตามนั้นเลยไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเพื่อเป็นการปลอมตัวให้เนียนขึ้นเจสันเขาก็เปลี่ยนสีผมให้มาเรียใหม่แล้วก็ตัดผมให้เธอใหม่ด้วยทำไปทำมากลายเป็นสารคดีกำเนิดมนุษย์ซะอย่างนั้นแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งมาเรียก็ถามว่านี่เจสันคิดจะไปที่ไหนต่อเนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะไปที่โรงแรมที่เขาเคยพักมาก่อนโรงแรมนั้นเขาก็ใช้ชื่อจอห์นไมเคิลเคนเข้าพักเขาก็จะลองไปหาข้อมูลดูว่าเผื่อเจออะไรบ้างและส่วนทางด้านวันเบอร์ซี่เขาก็อยากจะตามหาคนที่มาลอบฆ่าเขาเหลือเกินและเรื่องนี้เขาก็ไม่ยอมจบง่ายๆแน่และอยู่วันเบอร์ซี่เขาก็โดนดักซุ่มยิงจบเลยกูทีนี้และส่วนทางด้านเจสันกับมาเรียตอนนี้เจสันเขาก็วางแผนให้มาเรียเข้าไปที่โรงแรมเป้าหมายก็คือต้องเอาข้อมูลของจอห์นไมเคิลเคนมาให้ได้และในตอนที่มาเรียเดินเข้าไปข้างในโรงแรมเจสันก็บอกให้เธอนับก้าวเดินด้วยก่อนที่จะไปถึงเคาน์เตอร์เขาจะได้กะระยะได้ถูกแล้วก็จะได้โทรเข้าไปในโรงแรมตอนที่มาเรียเดินผ่านโทรศัพท์พอดีแต่มาเรียก็ต้องจำด้วยว่าในนั้นมีแขกกี่คนมีพนักงานโรงแรมกี่คนแล้วก็มีรปภที่อยู่แถวนั้นอยู่กี่คนมาเรียที่เดินเข้ามาในโรงแรมโอ้โหคนแม่งเยอะเหลือเกินและส่วนทางด้านเจสันที่จะโทรเข้าไปคุยกับมาเรียทีนี้มาเรียเธอก็มาเคาะเรียกเจสันที่หน้าประตูเจสันเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนจับได้เหรอเธอก็บอกว่าเธอได้ข้อมูลมาละเจสันก็งงนี่เรายังไม่ทันได้ทำตามแผนอะไรเลยนะเนี่ยแล้วคุณได้ข้อมูลมาได้ไงก็มีพนักงานโรงแรมคนหนึ่งยิ้มให้เธอก็เลยเข้าไปคุยกับพนักงานคนนั้นแล้วก็บอกกับพนักงานว่าเธอเป็นลูกน้องของจอห์นพนักงานเขาก็เลยถ่ายเอกสารบินของจอห์นมาให้เนี่ยและส่วนทางด้านแอปบอทตอนนี้เขาก็มาถามของกินว่าวอนเบอร์ซี่ถูกฆ่าตายในบ้านพักของเขานี่ฝีมือของลูกน้องคุณปะเนี่ยของกินเขาโยนความผิดนี้ให้กับเจสันเขาก็มั่นใจว่าเป็นฝีมือของเจสันเนี่ยแหละเจสันเคยทำงานนี้มาก่อนแต่ว่าเขาทำงานพลาดสงสัยว่าเจสันคงมาเก็บงานอีกทีละมั้งทางด้านเจสันตอนนี้เขาพยายามโทรหาเบอร์ที่อยู่ในบินเขาก็อยากรู้ว่าตัวของเขาเคยติดต่อกับใครไว้มั่งแต่ว่าโทรไปแต่ละเบอร์ก็ไม่ค่อยได้เรื่องเลยแล้วก็มีอยู่ที่เดียวที่พอจะได้ความอยู่บ้างซึ่งก็คือบริษัทรักษาความปลอดภัยเจสันเขาก็เลยลองมาที่นี่ดูพนักงานคนหนึ่งที่นี่เขาก็จำหน้าเจสันได้เธอก็เดินมาทักว่าคุณจอนเป็นไงมั่งสบายดีไหมเจสันเขาต้องตอบตามน้ำไปก่อนจากนั้นผู้หญิงคนนี้เธอก็พาเจสันมาเจอกับผู้จัดการผู้จัดการก็ถามว่านี่คุณยังอยากได้เรืออยู่ใช่ไหมเจสันก็งงๆแต่ว่าใช่ก็ได้จากนั้นเขาก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือยอทมาและเขาจะอยากได้เรือพวกนี้ไปทำอะไรวะเนี่ยและส่วนทางด้านมาเรียที่คาใจการตายของไมเคิลเคนเธอก็ลองโทรไปหาที่โรงพยาบาลดูจากนั้นเธอก็เดินมาบอกเจสันว่าชื่อไมเคิลเคนมีศพอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเจสันเขาเลยจะไปดูศพของไมเคิลเคนสักหน่อยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าที่นี่จะปิดอยู่แล้วเนี่ยเขาให้ดูไม่ได้หรอกเจสันเขาเลยติดสินบนเจ้าหน้าที่คนนี้แต่พอเปิดตู้เก็บศพออกมาก็ไม่เห็นว่ามีศพอยู่ที่นี่เลยเจ้าหน้าที่คนนี้ก็บอกว่าสงสัยว่ามีคนเอาไปแล้วมั้งแล้วอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเขาก็บอกกับเจสันว่านี่คุณเข้ามาที่นี่ไม่ได้นะอย่างน้อยๆคุณก็ต้องลงชื่อก่อนเจสันก็นึกขึ้นได้เขาก็เลยไปเอาสมุดรายชื่อมาดูเขาก็อยากรู้ว่ามีใครมาหาจอห์นไมเคิลเคนบ้างแล้วคนที่เคยมาดูศพของไมเคิลเคนก็มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าวันเบอร์ซี่มันก็เป็นคนเดียวกันกับที่อยู่ในเบอร์ชัวร์ของบริษัทรักษาความปลอดภัยเลยแสดงว่าผู้ชายคนนี้ต้องรู้จักกับไมเคิลเคนแน่ๆแล้วพอทั้งสองคนมาที่บ้านของวันเบอร์ซี่ตอนนี้ที่นี่ก็มีแต่ตำรวจเต็มไปหมดทั้งสองคนก็ลองมาอ่านข่าวดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในข่าวนี้มันก็เขียนไว้ว่า
าวันเบอร์ซี่เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่ามีคนร้ายคนหนึ่งบุกเข้ามาในเรือยอทของเขาแต่ว่าเขาก็ยิงคนร้ายคนนั้นเข้าที่หลังไป2นัดเจสันก็คิดว่าใช่แล้วแหละไอ้คนร้ายคนนั้นน่าจะเป็นฝีมือของเขาแน่ๆเพราะว่าที่หลังของเขาก็มีรอยกระสุนอยู่2นัดพอดีเจสันก็งงว่าตกลงว่าเขาทำงานเป็นนักฆ่าหรือเนี่ยและระหว่างที่ทั้ง2คนกำลังนั่งแท็กซี่กับโรงแรมเจสันก็เห็นว่ามีตำรวจขับรถตรงไปทางโรงแรมเหมือนกันเขาก็คิดว่าตำรวจคงหาเขาเจอแน่ๆเขาก็บอกให้แท็กซี่จอดตรงนี้แหละแท็กซี่ก็งงว่าทำไมจอดตรงนี้เนี่ยจะถึงโรงแรมอยู่แล้วเนี่ยเจสันก็ไม่สนใจแล้วกูลงก่อนละมาเรียก็ถามว่าเจสันทำอะไรเนี่ยพวกตำรวจไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ที่โรงแรมนั้นเจสันก็เลยทุบกระจกรถตำรวจคันนี้นี่ไงใบข้อมูลของพวกเราเนี่ยรอบนี้มาเรียเธอก็ไม่อยากอยู่กับเจสันด้วยละตอนนี้เธอก็เริ่มรู้แล้วว่าเจสันเป็นใครเพราะว่าเจสันเป็นนักฆ่าแล้วหัวหน้าของคุณก็คงสั่งลูกน้องให้มาเก็บคุณอีกทีนึงเจสันก็บอกว่าให้ตามเขามาก่อนถ้าเกิดว่าเรา2คนแยกกันที่นี่มีหวังมาเรียโดนฆ่าไปด้วยแน่ๆเดี๋ยวเขาจะพามาเรียไปที่ปลอดภัยก่อนจากนั้นเราค่อยแยกกันก็ได้และส่วนของกินตอนนี้ก็หงุดหงิดกับพวกตำรวจปารีสเหลือเกินจะไปจับโจรกันแท้ๆแต่ว่าไม่มีการซุ่มอะไรเลยทางด้านแอปบอร์ดตอนนี้เขาก็ได้ข่าวมาว่าสายลับในหน่วยของของกินไปก่อเรื่องไว้เพียบเลยแต่ว่าของกินเป็นหัวหน้าคุณยังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้สักทีแล้วเขาจะตอบคำถามคณะกรรมการตรวจสอบยังไงเนี่ยของกินก็บอกว่าอย่าเพิ่งห่วงเรื่องงบประมาณเลยตอนนี้ถ้าเรายังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เราสองคนโดนไล่ออกแน่ๆตอนนี้ของกินเขาก็สั่งลูกน้องว่าในเมื่อเรายังตามหาตัวเจสันไม่ได้ตอนนี้ก็ให้ตามหาตัวญาติของมาเรียแทนและส่วนทางด้านมาเรียตอนนี้เธอก็พยายามโทรติดต่อพี่ชายของเธอแต่ดูเหมือนว่าพี่ชายของเธอจะไม่อยู่บ้านมาเรียกับเจสันทั้งสองคนก็เลยขับรถมาที่บ้านของพี่ชายเลยจากนั้นทั้งสองคนก็เข้ามาในบ้านอีมอนพี่ชายของมาเรียก็มาถึงที่นี่พอดีอีมอนก็ถามมาเรียว่านี่มาทำอะไรอ๋อเรากะมาอยู่ที่นี่แค่วันเดียวแค่นั้นแหละอีมอนก็โอเคไหนๆก็ไม่ได้เจอกันนานละและส่วนทางด้านของกินตอนนี้พวกเขาก็จับสัญญาณโทรศัพท์ได้สายหนึ่งและโทรศัพท์สายนี้ก็โทรไปที่หมุดที่เราปักเอาไว้พอดีและหมุดที่เราปักไว้ก็คือบ้านเก่าของมาเรียเองมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเธอน่าจะไปที่นี่เพราะว่าเจสันน่าจะรู้ดีว่ายังไงก็ไปเครื่องบินไม่ได้รถไฟมันก็อันตรายเกินไปและทางเดียวที่จะหนีได้ก็คือรถยนต์เพราะฉะนั้นเราจะส่งคนไปจัดการทั้งคู่ที่นั่นและส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาไม่อยากรู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครและเคยทำอะไรมาเขาอยากใช้ชีวิตธรรมดามากกว่าแล้วก็อยากหนีไปซ่อนตัวมากกว่าแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งเจสันกับมาเรียทั้งสองคนก็กะออกจากที่นี่เลยอีมอนก็ถามสองคนนี้ว่าค้างวันเดียวจริงเหรอเนี่ยจากนั้นลูกๆของอีมอนก็เดินมาบอกว่าพวกเธอหาหมาของเราไม่เจอเลยไม่รู้ว่ามันไปเล่นอยู่ที่ไหนอีมอนก็คิดว่าแปลกเว้ยหมาตัวนี้เราเลี้ยงไว้มันไม่เคยพลาดมื้อเช้าเลยด้วยซ้ำเจสันก็รู้สึกได้ว่าต้องมีเรื่องแน่ๆเขาก็บอกให้ทุกคนไปหลบที่ชั้นใต้ดินก่อนคืออะไรงงหลบใครแล้วหลบทำไมเนี่ยเจสันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครแต่ตอนนี้เขารู้แต่ว่าพวกมันกำลังมาที่นี่อีมอนก็ดูท่าทางไอ้นี่น่าจะพูดจริงเขาก็เลยพาลูกๆของเขาไปหลบที่ชั้นใต้ดินก่อนตอนนี้เจสันก็พยายามหาอาวุธอะไรก็ตามที่เขาพอจะใช้ได้เขาก็เจอกระสุนปืนลูกซองอยู่หลายนัดแสดงว่าอีมอนต้องซ่อนปืนลูกซองอยู่แถวนี้แน่ๆเขาก็ลองหาดูแล้วก็เจออยู่กระบอกหนึ่งจากนั้นเจสันก็เอาปืนกระบอกนี้มายิงถังน้ำมันหน้าบ้านจนระเบิดสายลับที่ซุ่มดักยิงอยู่เขาก็ตกใจนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่ามันรู้ตัวแล้ววะและส่วนทางด้านเจสันเขาก็พยายามวิ่งออกไปจากที่นี่สายลับคนนี้เขาก็เห็นแล้วว่าเจสันวิ่งออกมาจากบ้านเจสันเขาก็พยายามวิ่งไปทางป่าพอวิ่งมาเรื่อยๆก็ดันเจอพื้นที่โล่งอีกถ้าเกิดว่าเขาวิ่งออกไปเขาก็คงโดนยิงตายแน่ๆเจสันเขาก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้านกที่อยู่ทางนั้นมันก็ตกใจแล้วสายลับที่ซุ่มอยู่ในป่าเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปืนสั้นแทนพอเจสันเห็นว่าสายลับคนนี้โผล่ออกมาเขาก็เลยเอาปืนลูกซองไล่ยิงโอ้โหพ่อคุณซุ่มตั้งนานโดนยิงง่ายเหลือเกินเจสันก็เข้าไปถามว่านี่มากันกี่คนอ้าวก็พวกเราเป็นพวกทำงานเดี่ยวในเจสันจำไม่ได้เหรอพวกเราทำงานให้กับหน่วยที่มีชื่อว่าเทสโตนพอพูดจบก็ตายเลยงงมึงมาบอกให้กูอยากรู้แค่นี้เนี่ยนะและส่วนทางด้านอีมอนเขาก็ไม่คิดจะอยู่ที่นี่อีกแล้วเจสันเองก็บอกกับมาเรียว่าให้มาเรียเอาเงินของเขาไปตั้งตัวดีกว่าเขารู้สึกว่าไอ้คนพวกนั้นมันไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆแน่เพราะฉะนั้นมาเรียรีบหนีไปกับพี่ชายดีกว่าจากนั้นเขาก็ลองมาค้นของของสายลับคนเมื่อกี้ที่เขายิงตายเจสันเขาก็เจอโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงเขาก็ลองโทรไปหาเบอร์ที่โทรออกล่าสุดดูและหน่วยของคองกินก็รับสายแต่ก่อนที่จะคุยกันได้พวกเขาก็ต้องถามรหัสก่อนเจสันก็จำไม่ได้หรอกว่ารหัสของเขาคืออะไรเขาก็แค่ถามไปว่าพวกมึงเป็นใครเนี่ยฮองกินก็รู้แล้วว่านี่คือเจสันจริงๆแต่ว่าทำไมมันถึงไม่พูดรหัสวะเอางี้ละกันช่างมันช่างเรื่องรหัสแม่งละเขาก็ถามเจสันว่านี่เจสันคิดจะทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเจสันไม่ยอมกลับมาหาพวกเราก็จะตามล่าคุณไปแบบนี้เนี่ยแหละเพราะงั้นเจสันช่วยบอกมาทีว่าคุณกำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ถ้าเจสันยังคิดไม่ออกก็ลองไปถามมาเรียดูก็ได้เจสันก็บอกว่ามาเรียตายไปละตอนนี้ที่นี่เหลือแค่เขาเท่านั้นจากนั้นเจสันเขาก็บอกว่างั้นเอางี้ให้ของกินมาที่ปารีสตอน5โมงครึ่งแล้วเจอกันที่สะพานพอนเนิร์ฟให้คุณถอดเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็มองไปทางทิศตะวันตกด้วยถ้าไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปอีกทีนึงพอเจสันวางสายไปแอปบอร์ดเขาก็ถามของกินว่า
านี่คุณคิดจะทำอะไรต่อเนี่ยเขาก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวเขาเก็บงานเองตอนนี้มันสายไปแล้วที่จะพาเขากลับมาที่นี่จากนั้นคองกิ้งก็ต้องเดินทางไปที่ปารีสและส่วนเจสันก็ต้องเดินทางย้อนกลับมาที่ปารีสเหมือนกันตอนนี้เจสันก็มาซุ่มรออยู่ที่สะพานทางด้านคองกิ้งเองเขาก็ไม่ได้มาที่นี่คนเดียวเขาก็ให้ลูกน้องคอยซุ่มอยู่รอบๆสะพานทั้งหมดพอคองกิ้งมาถึงสะพานเขาก็ถอดเสื้อโค้ทตามที่เจสันบอกเอาไว้และส่วนเจสันเองที่แอบดูอยู่เขาก็คอยเช็คดูว่าตอนนี้มีใครตามคองกิ้งมาบ้างจากนั้นเจสันก็โทรไปหาคองกิ้งเขาก็บอกแล้วใช่ไหมว่าให้มาคนเดียวถ้าเกิดว่าการมาคนเดียวมันยากขนาดนี้งั้นกูกลับละแต่ว่าเจสันเขาแอบติดเครื่องติดตามไว้ที่รถของคองกิ้งจากนั้นเขาก็สะกดรอยตามคองกิ้งมาเรื่อยๆและส่วนคองกิ้งตอนนี้เขาก็มาหาผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิกกี้นิกกี้เธอก็เป็นหน่วยประสานงานที่คอยอยู่ที่นี่คนหนึ่งคองกิ้งก็สั่งให้เธอเก็บข้าวของจากที่นี่ทั้งหมดแต่ว่ามันน่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วเขาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่คนอื่นคอยเฝ้าที่นี่เอาไว้ด้วยและระหว่างที่นิกกี้กำลังเคลียร์ของจากที่นี่อยู่ๆรถแถวนี้สัญญาณเตือนมันก็ดังพร้อมกันทั้งหมดมันก็เป็นตัวล่อให้พวกเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าอยู่ด้านล่างหันไปสนใจรถแทนและส่วนเจสันก็แอบปีนเข้ามาในตึกและส่วนคองกิ้งกับนิกกี้ที่อยู่ที่นี่เธอคิดว่าตอนนี้ทำไมระบบมันแปลกๆเนี่ยมันต้องมีคนบุกเข้ามาที่นี่แน่ๆจากนั้นไฟในห้องนี้มันก็ดับทั้งหมดคองกิ้งเขาพยายามหาเจสันว่ามันอยู่ไหนวะจากนั้นเจสันเขาก็เดินเข้ามาจากข้างหลังเจสันเขาก็ถามว่าเทสโตนคืออะไรส่วนคองกิ้งเขาก็ตบปืนล่วงเลยนี่มึงเกรงใจปืนสักหน่อยก็ได้คองกิ้งก็บอกว่าเรานึกว่าเราอยู่ข้างเดียวกันซะอีกนี่เจสันลืมไปแล้วหรือไงว่าทำอะไรมาเจสันก็ถามว่าตกลงว่าเขาเป็นใครคุณก็คือทรัพย์สินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกามูลค่า30 ล้านดอลลาร์ไงแต่ว่าตอนนี้คุณเป็นอาวุธที่ใช้งานไม่ได้เลยสักนิดแล้วทำไมต้องพยายามฆ่าเขาด้วยงั้นเจสันช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่เรือยอทก็คุณส่งเขาไปฆ่าวันเบอร์ซี่ไงโหไอ้วันเบอร์ซี่คนนั้นใครก็ฆ่าได้ขนาดนิกกี้ยังฆ่าได้เลยแต่ที่เราส่งเจสันไปก็เพราะว่าเราต้องการทำให้การตายของวันเบอร์ซี่ถูกจัดฉากขึ้นมาอย่างน้อยๆก็ถูกจัดฉากว่าวันเบอร์ซี่ถูกลูกน้องของตัวเองฆ่าตายแต่ว่าเจสันทำทุกอย่างพังหมดเลยแล้วเรื่องมันก็วุ่นวายไปหมดตกลงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจสันเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ไงคองกินก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเจสันทำภารกิจพลาดแล้วก็อ้างเหตุผลโง่ๆแบบนี้เนี่ยนะคุณสร้างตัวตนที่ชื่อว่าจอห์นไมเคิลเคนขึ้นมาแล้วคุณก็เข้าไปหาบริษัทรักษาความปลอดภัยจากนั้นก็สืบเรื่องการรักษาความปลอดภัยในเรือยอทของบริษัทนั้นแล้วเจสันก็เป็นคนเลือกเรือยอทเองในการสังหารวันเบอร์ซี่เจสันเขาก็เป็นคนเลือกวันเวลาสถานที่แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเองแล้วแถมเจสันก็ซ่อนอยู่ในเรือลำนั้นตั้ง5 วันแล้วพอคองกินไล่เหตุการณ์ให้เจสันฟังเขาก็เริ่มเหมือนจะนึกออกขึ้นมาเขาก็จำได้ว่าเขาอยู่ในเรือยอทลำนั้นจริงแต่ว่าตอนที่เขากำลังจะฆ่าวันเบอร์ซี่เจสันก็หันไปเห็นลูกๆของวันเบอร์ซี่ที่อยู่แถวนั้นด้วยเหมือนกันแล้วอยู่ๆเจสันเขาก็ตัดสินใจไม่ลงมือจากนั้นลูกน้องของวันเบอร์ซี่ก็ยิงเจสันจนตกน้ำตอนนี้เจสันก็จำเรื่องบนเรือได้ละเขาก็บอกของกินว่าเขาไม่อยากทำงานแบบนั้นอีกแน่ใจเหรอเจสันคุณมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอเจสันก็ต่อยหน้าไปทีนึงเขาก็สั่งให้ของกินไปบอกกับทุกคนว่าตอนนี้คนที่ชื่อเจสันบอนตายไปละแล้วถ้าเกิดว่ายังมีใครสะกดรอยตามเขาอีกรอบหน้าเขาจะไม่ปาหนีแน่ๆของกินก็ขี้เกียจเถียงแล้วกูโดนต่อยไปทีนึงละจากนั้นเจสันเขาก็สังเกตเห็นว่าที่เอวของของกินมีวิทยุติดอยู่ด้วยแสดงว่าลูกน้องของกินกำลังขึ้นมาที่นี่แน่ๆแล้วพอคนแรกเข้ามาก็โดนเจสันเก็บไปก่อนและส่วนคนที่เหลือที่เข้ามาก็ไม่รอดเหมือนกันแล้วพอเจสันจัดการทุกคนจนหมดเขาก็เดินหนีออกไปจากที่นี่และส่วนทางด้านของกินเขาก็กล่าวว่าจะกลับไปที่หน่วยเหมือนกันแต่ว่าอยู่ๆก็มีสายลับคนนึงเข้ามาเก็บของกินแล้วคนที่สั่งให้เก็บของกินก็คือแอปบอร์ดเองเพราะว่าโครงการนี้มาสร้างปัญหามากเกินไปแล้วของกินเองก็ทำงานพลาดมากเกินไปแล้วพอของกินตายแอปบอร์ดเขาก็สั่งให้ปิดโครงการนี้ซะจากนั้นเขาก็ต้องมาให้คำตอบกับคณะกรรมการว่าทำไมโครงการเทสโตนถึงถูกปิดเนื่องจากโครงการนี้ออกแบบไม่ทดลองฝึกฝนสายลับของเราแต่กลายเป็นว่าโครงการนี้มันกินงบประมาณมากเกินไปเพราะงั้นคนที่อยู่ในโครงการนี้ก็ต้องถูกระงับและส่วนทางด้านมาเรียหลังจากที่เธอหนีรอดออกมาเธอก็มาเปิดร้านเช่ามอไซค์แล้วก็คาเฟ่อยู่บนเกาะส่วนเจสันเขาก็หามาเรียจนเจอเขาก็บอกว่าเขาขอเช่ามอไซค์สักคันหนึ่งได้ไหมสรุปเนื้อเรื่อง The Bourne Supremacy หลังจากที่เจสันใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดามาได้2 ปีจนกระทั่งตอนนี้ความทรงจำของเขาก็ยังไม่กลับมาเลยแต่ว่ามันก็ยังมีความทรงจำบางส่วนที่เขายังพอจำได้บ้างและทุกวันนี้เจสันก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับมาเรียตามปกติและทุกครั้งที่เจสันสะดุ้งตื่นกลางดึกมาเรียก็จะรู้ว่าเจสันน่าจะฝันเห็นเรื่องร้ายๆในอดีตอีกแล้วและทุกครั้งที่เจสันเริ่มจำความทรงจำเก่าๆได้มาเรียก็จะจดเรื่องพวกนี้เอาไว้ในสมุดแต่ว่ารอบนี้เจสันเขาก็ไม่อยากจดเพราะว่าความทรงจำของเขาส่วนใหญ่ถ้าไม่
ต่อยกันก็ยิงกันมีอยู่แค่เนี้ยมาเรียก็คิดว่าสักวันนึงยังไงเจสันก็ต้องจำเรื่องดีๆได้มั่งแหละเขาก็คิดว่าเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไงโอ้โหไปเล่นทางหนังโรแมนติกซะแล้วและส่วนทางหน้า CA ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าแพมตอนนี้เธอก็กำลังทำภารกิจล่อซื้อข้อมูลและไฟล์ข้อมูลไฟล์นี้ก็เรียกว่าไฟล์เลตี้ซึ่งมันก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของ CA ที่หายไปตอนนี้แพมก็เห็นแล้วว่าคนที่มีข้อมูลอยู่กำลังเดินทางมาแล้วพอฝ่ายของแพมกับคนขายนัดเจอกันในตึกตอนนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิรินเขาก็แอบตามทั้งสองฝ่ายมาอีกทีนึงคิรินเองเขาก็ต้องการไฟล์นี้เหมือนกันแล้วก่อนที่เขาจะไปขโมยไฟล์ออกมาเขาก็ติดอุปกรณ์บางอย่างเอาไว้ในระบบไฟฟ้าแล้วก็ทิ้งรอยนิ้วมือของใครบางคนเอาไว้ที่นี่ด้วยและส่วนฝ่ายของแพมที่กำลังเช็คข้อมูลอยู่ว่าครบไหมพออุปกรณ์ของคิรินทำงานไฟฟ้าทั้งตึกมันก็ดับทีนี้ทั้งฝ่ายของแพมทั้งคนขายข้อมูลก็โดนเก็บหมดทางหน้า CA ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าไม่ปกติเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีการยิงกันในตึกแพมก็พยายามบอกว่าให้ส่งคนเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยและส่วนทางด้านคิรินตอนนี้เขาก็ขนมาหมดไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าเอกสารทุกอย่างที่อยู่ที่นี่แล้วพอคิรินได้เอกสารมาครบเขาก็เดินทางไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายูริเขาก็เป็นเศรษฐีชาวรัสเซียคนหนึ่งเพราะว่ายูริเป็นถึงเจ้าของบริษัทน้ำมันแล้วก็ได้รับสัมปทานขุดเจาะน้ำมันที่แคทเบียนแค่บริษัทเดียวทำให้แค่ไม่กี่ปียูริก็กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องการไฟนี้ไปทำอะไรแต่ว่างานต่อไปที่เขาจะออกคำสั่งให้คิรินก็คือให้คิรินไปฆ่าเจสันบอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คิรินทิ้งรอยนิ้วมือเอาไว้รอยนิ้วมืออันนั้นมันก็เป็นรอยนิ้วมือของเจสันแล้วถ้าเกิดว่าเจสันถูกฆ่าเมื่อไหร่เรื่องการขโมยไฟตัวนี้ก็จะไม่มีใครสื่อมาถึงตัวเขาแน่นอนและส่วนทางด้านเจสันที่เพิ่งวิ่งออกกำลังกายเสร็จเขาก็จำหน้าผู้ชายคนนี้ได้เพราะว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้แล้ว2ครั้งที่เมืองนี้เจสันเขาก็เลยรีบไปตามตัวมาเรียก่อนและส่วนทางด้านคิรินเขาก็มาถามพนักงานโรงแรมว่าคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้มั่งไหมอ๋อเคยดิเขาวิ่งอยู่แถวชายหาดประจำอ่ะจากนั้นคิรินเขาก็ลองไปดูที่ชายหาดและส่วนทางด้านเจสันเองที่ขับรถมารับมาเรียเธอก็บังเอิญอยู่ที่ชายหาดพอดีแล้วพอตอนที่มาเรียขึ้นรถคิรินเองเขาก็สังเกตเห็นเจสันเหมือนกันและส่วนมาเรียก็งงว่านี่มันเรื่องอะไรเนี่ยและส่วนเจสันเขาก็เข้าใจว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นคนในหน่วยของเทสโตนแน่ๆไอ้หน่วยนั้นมันคงจะส่งคนมาตามล่าเขาอีกมาเรียก็ถามเจสันว่านี่คุณคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยไม่มีทางอ่ะเขาเห็นหน้าผู้ชายคนนี้2ครั้งครั้งแรกที่ทำการไปสนีครั้งที่2ก็ที่โรงแรมแล้วแถมเสื้อผ้าที่เขาใส่ก็ยังเป็นชุดเดิมใช่หรือเปล่าเจสันคุณใจเย็นก่อนไหมใจเย็นอะไรล่ะมันขับรถตามมานี่แล้วเนี่ยทางด้านเจสันเองเขาก็พยายามขับรถหนีออกจากเมืองและส่วนทางคิรินเขาก็พยายามขับรถไล่ตามมาเจสันเขาก็เลยขับรถเลี้ยวเข้าซอยไปด้านบนคิรินก็เลยต้องอ้อมไปดักอีกทางนึงและระหว่างที่เจสันหนีมาเขาก็ให้มาเรียไปขับรถแทนเขาแล้วส่วนเขาจะยิงกับไอ้คนนั้นเองเจสันก็บอกให้มาเรียขับรถลัดทุ่งไปเลยแล้วถ้าเกิดว่ามาเรียข้ามสะพานไปได้ก็ปล่อยเขาลงที่นั่นและส่วนทางด้านคิรินที่รถของเขาตามมาไม่ได้เขาก็เลยต้องทิ้งรถแล้วก็วิ่งตามมาแทนแล้วทางตรงนี้มันก็ไม่มีทางแยกอื่นด้วยเพราะฉะนั้นรถของเจสันก็ต้องวิ่งไปที่สะพานแค่นั้นมาเรียก็ยังคาใจอยู่ว่าตกลงว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่หน่วยของเทสโตนหรือเปล่าเขาก็อาจจะไม่ได้มาตามล่าเราก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ยิงกันแบบนี้เรื่องกันไม่จบสักทีแล้วระหว่างที่มาเรียกำลังพูดอยู่คิรินมันก็ยิงสไนเปอร์มาโดนเธอพอดีทีนี้รถของเจสันก็เลยคว่ำตกสะพานเจสันเขาพยายามดึงตัวมาเรียออกมาแต่พอดึงออกมาได้ตอนนี้มาเรียเธอก็ไม่หายใจละเจสันเขาเลยจำเป็นต้องปล่อยเธอไว้ที่นี่และส่วนคิรินที่มาดูผลงานของตัวเองเขาก็มั่นใจว่าเขายิงโดนคนขับแน่ๆแต่เขาก็ไม่ได้รู้แล้วว่าเจสันเปลี่ยนที่นั่งกับมาเรียก่อนหน้านี้พอคิรินเข้าใจว่างานตัวเองเสร็จเรียบร้อยเขาก็เลยกลับและส่วนทางหน้า CA ที่กำลังหาหลักฐานว่าใครทำเรื่องนี้ตอนนี้พวกเขาก็เจอหลักฐานเป็นลายนิ้วมือแล้วพอจะหาข้อมูลว่าลายนิ้วมือนี้เป็นลายนิ้วมือของใครมันก็ดันไปตรงกับคนในหน่วยของเทสโตนแล้วพอจะเปิดดูข้อมูลก็เปิดไม่ได้เพราะว่าหน่วยนี้ถือว่าเป็นความลับสุดยอดเพราะว่าขนาดแพมเองก็ยังไม่รู้จักหน่วยนี้มาก่อนแล้วแถมหน่วยนี้ยังเป็นหน่วยพิเศษระดับ5แม้แต่ตัวของเธอเองก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหน่วยนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอก็เลยต้องไปขออนุญาตผู้บัญชาการก่อนและส่วนทางด้านคิรินหลังจากที่เขาเสร็จงานเขาก็เดินทางมาหายูริเพื่อรับค่าจ้างของเขาและส่วนเจสันตอนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้ขนาดแค่จะไปดูศพของมาเรียเขาก็ยังทำไม่ได้เลยแล้วพอเจสันกลับมาที่บ้านเขาก็ต้องทำลายหลักฐานทั้งหมดและในเมื่อพวกหน่วยเทสโตนไม่ยอมเลิกยุ่งกับเขาเจสันเขาก็เลยคิดจะจัดการในพวกนี้ให้หมดและส่วนทางด้านแพมที่มาคุยกับผอ. CAA เธอก็บอกว่าเรามีข้อมูลของคนร้ายที่ชิงข้อมูลของเราไปแล้วและคนที่ทำเรื่องนี้ก็เป็นคนในหน่วยของเราเองซึ่งเขาอยู่ในหน่วยของเทสโตนแต่ว่าเธอเองตอนนี้ก็รู้แค่นี้เพราะว่าข้อมูลของหน่วยเทสโตนเป็นข้อมูลระดับ5ถ้าเกิดว่าผอ.ไม่อนุญาตเธอก็ไม่มีสิทธิ์เข้าดูข้อมูลทีนี้ผอ.ก็เลยจำเป็นต้องให้แพมดูข้อมูลของหน่วยเทสโตนแต่ข้อแม้ก็คือในการหาข้อมูลของเธอทั้งหมดจะต้องอยู่ในความดูแลอีกทีนึงแล้วพอแพมได้รับอนุญาตเธอก็ลองไปหาข้อมูลของหน่วยนี้มาแล้วเธอก็รู้แล้วว่าคนที่มาชิงข้อมูลตัดหน้าเธอไปเป็นลายนิ้วมือของเจสันและหัวหน้าหน่วยของเจสันก็มีชื่อว่าข
ของกินแน่นอนว่าคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็คือแอปบอทแพมก็เลยมาคุยกับแอปบอทเธอก็อยากจะรู้ว่าหน่วยเทสโตนคืออะไรแอปบอทเขาก็ไม่อยากพูดเกี่ยวกับหน่วยนี้เลยแต่พอแพมยื่นหนังสืออนุญาตสืบข้อมูลให้เขาดูแอปบอทก็ไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดแต่เขาก็จะบอกคร่าวๆให้ฟังของกินเขาเป็นคนดูแลหน่วยนี้เองและคนที่เป็นมือหนึ่งของหน่วยนี้ก็มีชื่อว่าเจสันบอนและด้วยความที่ของกินกดดันสายลับของตัวเองจนทำให้พวกเขาแทบจะกลายเป็นบ้าได้ทุกเมื่อแล้วอยู่มาวันหนึ่งของกินก็ส่งเจสันไปทำภารกิจแต่แทนที่ภารกิจจะสำเร็จกับพังไม่เป็นท่าแล้วแถมของกินก็จัดการเรื่องบอนไม่ได้อีกพองี้แอปบอนก็เลยสั่งฆ่าของกินใช่ไหมเขาแค่ทำในสิ่งที่ต้องทำแล้วถ้างั้นตอนนี้เจสันบอนอยู่ที่ไหนเรื่องนี้แอปบอนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าทำไมพูดงี้อ่ะรู้ไหมว่าลูกน้องเธอโดนฆ่าตาย2คนแล้วคนที่ทำเรื่องนี้ก็คือเจสันบอนและส่วนอำนาจเจสันตอนนี้เขาก็เดินทางมาที่สนามบินของอิตาลีแล้วพอเขาใช้พาสปอร์ตเป็นชื่อเจสันบอนแน่นอนว่าข้อมูลของเขาก็ไม่ผ่านทันทีเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวเจสันเอาไว้ก่อนแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าทำไมข้อมูลของเจสันถึงไม่ผ่านแล้วแถมเจสันก็ยอมไม่คุมตัวแต่โดยดีและส่วนทางด้านแพมที่ได้ข้อมูลมาบางส่วนตอนนี้เธอก็เปิดประชุมให้ผู้บริหารฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ7ปีก่อนมีงบของ CA หายไป20ล้านแล้วพอทางเราจะสืบสวนเรื่องนี้ว่าเงินมันหายไปไหนเราก็ได้รับการติดต่อจากผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเนกี้และเขาก็เป็นรัฐมนตรีของรัสเซียเนกี้ก็อ้างว่าคนในหน่วยของเรานี่แหละที่เป็นคนยักยอกเงินไปแล้วก็เป็นคนในหน่วยของ CA เหมือนกันที่เป็นคนหักหลังเนกี้แต่พอตอนที่เราจะติดต่อขอพบกับเนกี้เขาก็ดันโดนเมียของตัวเองฆ่าตายไปซะก่อนมันก็เลยทำให้หน่วยของเราสืบคดีนี้ต่อไม่ได้จนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วเรากลับได้ข้อมูลใหม่ขึ้นมาชาวรัสเซียคนหนึ่งเขาก็อ้างว่าเขามีแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับคดีการฆาตกรรมของเนกี้แต่พอเราติดต่อขอซื้อข้อมูลตัวนี้หน่วยของเราก็โดนฆ่าตายทั้งหมดและแถมคนที่มาขายข้อมูลก็โดนฆ่าตายไปด้วยและส่วนข้อมูลกับเงินก็ถูกขโมยไปและคนที่ทำเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าเจสันบอนคนในหน่วยของเราเองแล้วถ้าถามว่าเจสันบอนเป็นใครเขาก็เป็นคนในหน่วยของเทสโตนและหัวหน้าหน่วยอย่างคองกินและก่อนที่เขาจะตายเขาก็มีเงินอยู่ในบัญชีถึง 760,000 เหรียญแอปบอร์ดก็พูดว่ามันเป็นงบจากทางเราเนี่ยแหละแต่แพมคิดว่ามันเป็นบัญชีลับส่วนตัวไงเธอก็เลยคิดว่าคองกินน่าจะมีการโกงอะไรสักอย่างแน่ๆแล้วคองกินก็น่าจะร่วมมือกับเจสันเพื่อทำเรื่องนี้ทั้ง2คนน่าจะร่วมมือกันยักยอกเงิน20ล้านไปแน่ๆแอปบอร์ดก็ลองฟังดูเขาก็คิดว่าไร้สาระละอีกอย่างตอนนี้คองกินเขาก็ตายไปแล้วด้วยจะไปปลุกให้คองกินมารับผิดชอบหรือไงแพมก็บอกว่าคองกินตายไปแล้วก็จริงแต่ว่าเจสันบอนอาจจะทำธุรกิจนี้อยู่และการที่เราจะได้ข้อมูลตัวนั้นมาเจสันก็คงไม่ยอมให้เราสืบข้อมูลตัวนั้นแน่แล้วแรงจูงใจมันก็มากพอที่ทำให้เขาออกมาฆ่าคนอีกรอบหนึ่งใครไม่ท้อนี่กูท้อเลยเนี่ยมึงคิดได้ไงวะทุกคนก็ฟังเหตุผลนี้แล้วมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆก็มีคนเดินมาบอกว่าตอนนี้พาสปอร์ตของเจสันถูกใช้งานที่อิตาลีแฮมก็สั่งให้ติดต่อไปที่สนามบินด่วนเลยแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ที่นั่นไปว่าพวกนั้นจับตัวใครเอาไว้และส่วนเจสันที่โดนคุมตัวอยู่เขาก็นิ่งไม่พูดอะไรสักคำเจ้าหน้าที่กงสุลของสหรัฐเขาก็พยายามคุยด้วยแต่ว่าเจสันก็ไม่ยอมตอบเลยลองคิดดีๆนะพ่อหนุ่มถ้าไม่ยอมให้ข้อมูลนี่งานนี้ยาวแน่ๆนะนิ่งแม่งนิ่งเหมือนเดิมเลยและเจ้าหน้าที่คนนี้ก็มีคนโทรมาหาเขาและคนที่โทรมาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ CIA เขาก็ถามว่านี่คุณควบคุมตัวของเจสันบอนเอาไว้ใช่ไหมใช่มันนั่งอยู่เนี่ยไม่พูดกับกูสักคำเจ้าหน้าที่ CIA ก็พยายามเตือนว่าให้ระวังเจสันเอาไว้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นเป้าหมายสำคัญของ CIA แล้วพอเจ้าหน้าที่คนนี้จะพักปืนแค่นั้นแหละเจสันเขาก็เล่นซะล่วง2คนเลยแล้วพอเจ้าหน้าที่คนนี้หลับเจสันก็แอบขโมยโทรศัพท์มาจากนั้นก็เอาซิมในโทรศัพท์เครื่องนี้มาต่อกับเครื่องดักสัญญาณทีนี้เจสันก็จะได้รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่ CA คุยอะไรกันบ้างและทั้งหมดมันก็เป็นแผนที่เขาวางไว้เองแล้วพอเจสันเอาโทรศัพท์มาคืนที่เดิมจากนั้นเขาก็เดินออกไปรอที่รถและส่วนแพมที่โทรหาเจ้าหน้าที่กงสุลที่นั่นเธอก็แนะนำตัวว่าเธอชื่ออะไรจากนั้นเธอก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่นั่นรีบตามหาตัวเจสันซะเพราะว่าเจสันเป็นบุคคลอันตรายมากเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนเขาเพิ่งฆ่าเจ้าหน้าที่ CA ไป2คนและส่วนเจสันที่ดักฟังอยู่เขาก็งง2อาทิตย์ก่อนกูยังนอนอยู่บ้านอยู่เลยแล้วกูไปฆ่าคนตอนไหนเนี่ยและส่วนแพมเธอก็สั่งเจ้าหน้าที่กงสุลว่าให้เตรียมสถานการณ์ได้พร้อมเดี๋ยวเธอจะไปที่นั่นด้วยตัวเองแอปบอร์ดก็พยายามบอกว่าให้ใจเย็นก่อนไหมนี่คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังเล่นกับใครอยู่แพมก็ไม่สนเพราะว่าแอปบอร์ดทำอะไรไม่ได้ไงเธอต้องจัดการเรื่องนี้เองเธอก็ไม่คิดว่าจะปล่อยให้คนแบบนั้นลอยนวลไปง่ายๆหรอกและส่วนพอเขาก็ทนไม่ไหวละเขาก็ขี้เกียจฟังไอ้สองคนนี้เถียงกันเขาก็เลยสั่งให้ทั้งสองคนไปจัดการงานนี้ให้จบซะยังไงเจสันบอนคราวนี้ก็ต้องถูกกำจัดถ้าเกิดว่าไม่จัดการเจสันเขาก็ต้องมาเล่นงานพวกเราอีกและเพื่อจัดการเจสันแพมเธอก็ต้องการข้อมูลทุกอย่างทั้งหมดในหน่วยของเทสโตนแอปบอร์ดเขาก็เลยต้องไปตามตัวนิกกี้มาด้วยเพราะว่าเธอก็เป็นสมาชิกคนสำคัญในหน่วยของเทสโตนเหมือนกันจากนั้นนิกกี้เธอก็ต้องมาเล่าให้ฟังว่าในหน่วยของเทสโตนเธอทำงานอะไรบ้างอย่างแรกก็คือประสานงานติดต่อกับสายลับแต่ละคนและอย่างที่สองก็คือคอยสังเกตสุขภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านสุขภาพจิตเพราะเจ้าหน้าที่ของเราแต่ละคนเจอภารกิจแต่ละอย่างมันก็ไม่แปลกที่ส
ุขภาพจิตของพวกเขาจะเสียพวกเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโมโหง่ายหรือไม่ก็ทำอะไรไม่ยั้งคิดหรือไม่บางทีพวกเขาอาจจะปวดหัวหรือไม่ก็แพ้แสงแดดบ้างในบางทีแพมก็ถามว่าแล้วเรื่องความจำเสื่อมมันมีมั่งไหมเท่าที่เธอรู้มีแค่เจสันบอนคนเดียวที่เป็นอาการแบบนี้หลังจากนั้นแพมก็พานิกกี้มาที่สำนักงานด้วยทุกคนตอนนี้ก็สงสัยว่าทำไมเจสันถึงมาที่สนามบินแล้วทำไมถึงยอมให้เจอตัวง่ายขนาดนี้เจ้าหน้าที่ CA บางคนก็คิดว่าเขาอาจจะทำงานพลาดไงนิกกี้ก็บอกเลยว่าคนพวกนี้ไม่มีทางทำงานพลาดเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทำแต่ละอย่างจะมีจุดประสงค์ทั้งนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนคนที่ให้เป้าหมายพวกเขาก็คือคนจากหน่วยของCAA แต่ว่าตอนนี้เขากำหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ของตัวเองบอกตามตรงแล้วว่าตอนนี้พวกเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำอะไรผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าจาด้าจาด้าก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยเทสโตนเหมือนกันแล้วพอเจสันมาที่บ้านของจาด้าเจสันก็บอกว่าอย่าคิดสู้เลยปืนที่ซ่อนเอาไว้เขาเอาลูกออกให้หมดละจากนั้นเจสันก็สั่งให้จาด้ามัดตัวเองเจสันก็อยากรู้ว่าคองกินตอนนี้อยู่ที่ไหนจาด้าบอกว่าตายไปแล้วเขาเป็นคนยิงคองกินเองเนี่ยแหละแล้วหน่วยเทสโตนตอนนี้ก็เหลือแค่เขากับเจสันแค่2คนและอีกอย่างนึงหน่วยนี้ก็ถูกยุบไปตั้งแต่2ปีก่อนแล้วด้วยพอพูดแบบนี้เจสันเขาก็ไม่เชื่อถ้าถูกยุบจริงทำไมยังต้องตามล่าเขาอีกจาด้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้างั้นรู้จักผู้หญิงที่ชื่อแพมไหมจาด้าก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกเขานึกว่าเจสันจะมาฆ่าเขาซะอีกเขาก็เลยกดสัญญาณแจ้งเตือนไปเนี่ยเอางี้ดีกว่าเจสันเขาแนะนำว่าให้ใช้รถของเขาที่อยู่หลังบ้านหนีไปดีกว่าแล้วพอเจสันหันไปดูหลังบ้านเขาก็โดนจาด้าพุ่งเข้ามาต่อยทั้งสองคนก็สู้กันอยู่พักนึงสุดท้ายเจสันก็จัดการจาด้าได้แล้วหลังจากที่จัดการจาด้าเสร็จเจสันเขาก็ปล่อยแก๊สให้มันฟุ้งทั้งบ้านแล้วก็เอากระดาษมาใส่เครื่องปิ้งขนมปังจากนั้นเขาก็รีบหนีออกจากที่นี่และส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นพอได้รับสัญญาณแจ้งเตือนมาพวกเขาก็รีบมาที่บ้านหลังนี้ทั้ง3คนก็กำลังจะวิ่งเข้าบ้านเลยบ้านมันก็ระเบิดและส่วนทางด้านเจสันที่แทบไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลยเขาก็รู้แค่ว่าตอนนี้หน่วยของเทสโตนถูกยุบแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่า CAA ตามล่าเขาทำไมและอย่างเดียวที่เจสันรู้ตอนนี้ก็คือคนที่สั่งให้ตามล่าเขามีชื่อว่าแพมและแพมตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่เบอร์ลินเจสันเขาก็เลยไปซื้อสมุดรวมโรงแรมในเบอร์ลินมาจากนั้นเขาก็ลองโทรเช็คทีละโรงแรมว่าแพมอยู่ที่นี่ไหมแล้วมันก็มีโรงแรมหนึ่งบอกว่าให้เจสันถือสายรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะโอนสายไปให้แขกคนที่ชื่อแพมให้จากนั้นเจสันเขาก็รีบวางสายทันทีทีนี้เจสันก็รู้แล้วว่าแพมพักอยู่ที่โรงแรมไหนจากนั้นเจสันเขาก็เดินทางไปที่โรงแรมนั้นแล้วก่อนที่จะถามพนักงานของโรงแรมเขาก็โทรหาไปทางโรงแรมก่อนแล้วก็ให้โรงแรมโอนสายไปที่โทรศัพท์ของแพมและส่วนแพมที่อยู่ที่ห้องเธอก็รับสายนี้พอดีจากนั้นเจสันก็ถามพนักงานที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ว่าติดต่อหาคนที่ชื่อแพมให้เขาหน่อยแล้วพอพนักงานกดไปที่เบอร์ของห้องตอนนี้สายมันก็ดันไม่ว่างพอดีเพราะแพมกำลังรับสายของเจสันที่โทรไปก่อนหน้านี้และส่วนเจสันตอนนี้เขาก็รู้เบอร์ห้องของแพมละและส่วนทางด้านแพมก็เข้าใจว่าคนโทรมาผิดห้องและส่วนทางด้านเจสันพอรู้เบอร์ห้องของแพมเขาแค่สะกดรอยตามแพมที่ออกมาจากห้องมาเรื่อยๆแล้วทีนี้เจสันก็รู้แล้วว่าแพมทำงานอยู่ที่นี่จากนั้นเจสันก็ไปซุ่มอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามแล้วพอตั้งปืนอะไรเสร็จเรียบร้อยเจสันเขาโทรไปหาที่เบอร์มือถือของแพมโดยตรงพอแพมรับสายเธอก็ถามว่านี่ใครเนี่ยเจสันก็แนะนำตัวว่าเขาคือเจสันบอนและเขาก็อยากรู้ว่าแพมเป็นหัวหน้าหน่วยของเทสโตนคนใหม่ใช่ไหมเธอก็บอกว่าไม่ใช่หน่วยของเทสโตนโดนปิดไปตั้ง2ปีแล้วแล้วถ้างั้นพวกคุณตามล่าเขาทำไมนี่บอนจำไม่ได้เลยไงว่าอาทิตย์ก่อนคุณฆ่าคนไป2คนเจสันเขาก็จำไม่เห็นได้เลยแต่พอส่องไปส่องมาเขาก็ส่องไปเจอนิกกี้เจสันก็เลยบอกว่างั้นเอางี้เขาจะขอมอบตัวแต่ว่าเขาจะมอบตัวกับคนที่เขารู้จักเท่านั้นซึ่งก็คือนิกกี้และเขาจะมอบตัวภายใน30นาทีที่หอนาฬิกาแพมก็พยายามจะยื้อว่านี่คุณจะหานิกกี้เจอได้ไงเจสันก็บอกว่าไม่เห็นยากเลยเธอก็ยืนอยู่ข้างๆคุณเนี่ยทีนี้ก็ช็อกกันทั้งหน่วยเลยเจ้าหน้าที่ CA ทุกคนก็เพิ่งรู้ว่าพวกเขาถูกเจสันจับตาดูอยู่ทั้งที่ตึกนี้ถือว่าเป็นความลับสุดยอดเลยด้วยซ้ำและตอนนี้ถ้าเกิดว่าพวกเขาอยากเจอเจสันจริงๆมันก็มีทางเดียวคือส่งนิกกี้ไปที่หอนาฬิกาแอบบอร์ดก็คิดว่าให้ส่งมือสไนเปอร์ไปด้วยดีกว่าเพราะเขาคิดว่าตอนนี้เจสันอันตรายเกินไปอย่างน้อยถ้าเกิดเจอตัวเขาก็จะได้จัดการได้ทันทีและส่วนแพมก็ไม่เห็นด้วยเลยถ้าเกิดว่าเจสันจะฆ่าใครสักคนในนี้เขาฆ่าเราไปตั้งนานแล้วแล้วเธอคิดว่าเจสันน่าจะรู้อะไรบางอย่างในคดีที่เธอทำอยู่แอปบอร์ดก็คิดว่าตอนนี้เจสันมันเกินควบคุมไปละแล้วอีกอย่างนึงไอ้ข้อมูลที่คุณอยากได้จากเจสันเขาไม่รู้เรื่องหรอกแล้วต่อให้แพมได้ข้อมูลมามันก็ไม่คุ้มกับการที่จะเอาชีวิตคนอื่นไปเสี่ยงอีกและเขาก็คิดว่าภารกิจนี้มันล้มเหลวตั้งแต่เจสันหาตัวพวกเราเจอละสุดท้ายแพมก็เลยตัดสินใจส่งหน่วยซุ่มยิงเข้าไปด้วยจากนั้นไม่นานแพมก็มารอที่หอนาฬิกาคนเดียวแต่ว่าเธอก็มีหน่วยซุ่มยิงคอยดูอยู่รอบๆและไม่ใช่แค่หน่วยซุ่มยิงอย่างเดียวกำลังตำรวจภาคพื้นก็พร้อมจับเจสันเหมือนกันจากนั้นอยู่ๆขบวนประท้วงก็เดินผ่านมาทางนี้พอดีแล้วเจสันเขาก็โทรมาหานิกกี้เขาก็ใช้นิกกี้ขึ้นรถรางคันสีเหลืองที่ผ่านมาเลยแอปบอร์ดเขาคิดว่าเจสันต้องอยู่ในรถรางแน่ๆแฮมก็บอกให้เจ้าหน้าที่ไปพาตัวนิกกี้กลับมาก่อนเพราะว่าตอนนี้คนเยอะเกินไปพวกเราคุ้มครองนิกกี้ไม่ได้และส่วนนิกกี้ที่อยู่บนรถรางเจสันเขาก็อยู่ที่รถราง
คันนี้เหมือนกันจากนั้นเขาก็ดึงตัวนิกกี้ออกมาจากรถแล้วก็ปนไปกับคนที่มาประท้วงและส่วนเจ้าหน้าที่ที่จะพาตัวนิกกี้กับพวกเขาก็ฆ่าสายตากับนิกกี้ไปเรียบร้อยและส่วนเจสันที่พาตัวนิกกี้มาได้ในตัวของนิกกี้ตอนนี้ก็มีเครื่องดักฟังอยู่เจสันเขาอยากจะรู้ว่าผู้หญิงที่ชื่อแพมเป็นใครเธอเป็นหัวหน้าใหม่ของหน่วยเทสโตนใช่ไหมนิกกี้ก็บอกเหมือนกับคนอื่นว่าไม่ใช่แพมเป็นรองผอ.ของหน่วย CIA แล้วที่เธอตามล่าเจสันก็เพราะว่าเจสันดันไปฆ่าลูกน้องของเธอตาย2คนแล้วแถมยังชิงข้อมูลที่เธอต้องการไปอีกแล้วในที่เกิดเหตุมันก็มีลายนิ้วมือของคุณอยู่ด้วยเจสันก็บอกเลยว่าไม่ใช่ละเมื่ออาทิตย์ก่อนเขายังอยู่ที่อินเดียอยู่เลยแล้วแถมพวกคุณยังส่งคนมาฆ่าเมียของเขาตายอีกแล้วพอเจสันพานิกกี้ลงมาใต้ดินเรื่อยๆสัญญาณจากเครื่องดักฟังมันก็หายไปทางด้านเจสันเขาก็ยังคาใจอยู่เขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ไปฆ่าคนของแพมแน่ๆแล้วทำไมต้องป้ายความผิดทั้งหมดให้เขาด้วยนิกกี้พยายามบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องแอปบอร์ดก็แค่ลากเธอมาที่นี่เฉยๆเองแอปบอร์ดเขาก็เป็นเจ้านายของคองกินหัวหน้าหน่วยของคุณไงถ้างั้นไอ้ข้อมูลที่แพมต้องการเธอต้องการข้อมูลอะไรนิกกี้ก็รู้แค่ว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาจากนักการเมืองชาวรัสเซียแล้วพอนิกกี้พูดคำว่านักการเมืองชาวรัสเซียเจสันเขาก็เหมือนจะจำอะไรได้บางอย่างเจสันก็จำได้ว่าเหมือนเขาเคยเจอนักการเมืองคนนั้นมาก่อนนักการเมืองคนนั้นมันมีชื่อว่าเลดกี้และเขาก็จำได้ว่าเขาน่าจะเคยมาที่เบอร์ลินมาก่อนนิกกี้ก็บอกว่าเจสันไม่เคยมาทำงานที่เบอร์ลินเจสันเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องนี้มันยังอยู่ในความทรงจำของเขาอยู่เลยแต่เขาแค่จำไม่ได้ว่าเรื่องมันมีอะไรบ้างนิกกี้ก็พยายามยืนยันว่าในแฟ้มประวัติของเจสันคุณไม่เคยมาที่เบอร์ลินจริงๆแล้วพอเจสันเอาปืนมาขู่นิกกี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเขาก็เชื่อแล้วว่านิกกี้ไม่รู้เรื่องนี้จริงๆและส่วนอำนาจแอปบอร์ดเขาคิดว่าพอได้แล้วมั้งตอนนี้เขาแนะนำให้แพมห่วงตัวเองดีกว่าอย่าลืมซิว่าเจสันความจำเสื่อมและเขาก็เชื่อว่าคุณเป็นคนคุมเทสโตนอยู่ตอนนี้และเขาก็ยังเชื่ออีกว่าคุณเป็นคนสั่งให้ลูกน้องมาตามล่าตัวของเขาเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าให้แพมห่วงความปลอดภัยของตัวเองดีกว่าแต่ว่าแพมก็เชื่อว่าเจสันต้องรู้อะไรเกี่ยวกับคดีของเธอแน่ๆและส่วนทางด้านเจสันเขาพยายามสืบหาข้อมูลของเลดกี้เจสันก็พยายามจำให้ได้ว่าภารกิจที่เขามาทำที่เบอร์ลินมันคืออะไรกันแน่และส่วนทางด้านแดนนี่อดีตลูกน้องของคองกินเขาก็มีบางอย่างจะให้แอปบอร์ดดูจากนั้นแดนนี่ก็พาแอปบอร์ดมาดูที่จุดวางระเบิดเขาคิดว่าการวางระเบิดของเจสันมันแปลกๆมันมีระเบิด2ลูกที่วางเอาไว้บนสายไฟ2เส้นถูกไหมแต่ว่ามันมีระเบิดอยู่ลูกนึงที่มันไม่ได้ใช้ในการตัดไฟเลยเพราะว่ามันเป็นสายไฟจากเบเกอร์ข้างบนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับชั้นเบเกอร์ที่ทำให้ไฟดับเลยแล้วอีกอย่างนึงคิดว่าคนอย่างเจสันจะไม่รู้หรอว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วแถมยังทิ้งรอยนิ้วมือที่น่าสงสัยเอาไว้อีกแอปบอร์ดก็ถามว่านี่เป็นการจัดฉากเหรอแดนนี่ก็คิดว่าจะให้คิดอย่างนั้นก็ได้มันมีความเป็นไปได้ว่ามีคนทรยศในหน่วยของเราแล้วก็โยนความผิดทั้งหมดให้กับคองกินแล้วก็เจสันแอปบอร์ดก็บอกว่าเขายังงงอยู่เลยงั้นอธิบายอีกรอบนึงทีได้ไหมแล้วพอแดนนี่จะอธิบายแอปบอร์ดเขาก็เลยฆ่าแดนนี่ทิ้งที่นี่และส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็มาที่โรงแรมเป็นสถานที่ที่เลดกี้โดนฆ่าเจสันเขาพอจะคุ้นที่นี่อยู่บ้างเหมือนว่าเขาเคยมาที่นี่มาก่อนแล้วก็น่าจะเป็นเขาเองนี่แหละที่เป็นคนฆ่าเลดกี้เจสันเขาก็ติดต่อกับพนักงานโรงแรมแล้วพอเจสันแลกพาสปอร์ตเรียบร้อยจากนั้นเขาก็ขึ้นไปที่ห้อง645เจสันเขาพอจะจำได้ว่าห้องนี้แหละเป็นห้องที่เลดกี้โดนฆ่าแล้วพอเขาเข้ามาในห้องนี้เขาก็พอจะจำได้แล้วว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนั้นเลดกี้อยู่กับภรรยาแล้วก็ครอบครัวซึ่งเจสันเขาก็เป็นคนฆ่าเลดกี้เองจากนั้นก็สร้างหลักฐานให้เหมือนกับภรรยาของเลดกี้ฆ่าสามีของตัวเองจากนั้นเธอก็ฆ่าตัวตายตามสามีของเธอไปและส่วนทางด้านพนักงานโรงแรมตอนนี้พวกเขาพอเห็นว่าไอ้คนที่มาเช่าห้องเมื่อกี้หน้าเหมือนกับใบประกาศจับเลยพวกเขาก็รีบโทรเรียกตำรวจมาที่นี่ทันทีแล้วทาง CA พอรู้เรื่องก็รีบส่งคนไปที่โรงแรมเจสันพอเห็นว่าตำรวจมาที่นี่เขาก็รีบปีนออกไปทางหน้าต่างแล้วพอเจสันหนีออกมาทางถนนได้มันก็มีตำรวจคนนึงสังเกตเห็นเจสันพอดีทีนี้ก็วิ่งไล่จับกันอยู่สักพักนึงเลยจากนั้นเจสันเขาก็โดดหนีมาทางเรือขนส่งสินค้าพวกตำรวจก็พยายามส่องไฟให้เรือมันจอดข้างๆแล้วพอเรือลอดใต้สะพานมาเจสันเขาก็โดดเกาะสะพานเอาไว้พวกตำรวจก็ไม่มีใครเห็นสักคนพวกเขาก็เข้าใจว่าเจสันน่าจะยังอยู่ในเรือและส่วนทางด้านเจสันที่ปีนขึ้นสะพานมาได้เขาก็รีบขึ้นไปที่สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ๆและส่วนแพมตอนนี้เธอก็มาอยู่ที่โรงแรมตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้าใจเลยว่าเจสันมาที่นี่ทำไมแต่พอดูรอบๆห้องไปเรื่อยๆแพมก็คิดว่าเธอจำตรงนี้ได้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เลดกี้โดนฆ่าลูกน้องของเธอก็ถามว่าที่เมียของเขาฆ่าผัวตัวเองตายนะนี่ยังคิดอีกแล้วว่าเลดกี้โดนเมียของตัวเองฆ่าตายจากนั้นก็มีคนเดินมาบอกว่าตอนนี้เราเจอศพของแดนนี่และส่วนทางด้านแอปบอร์ดก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอีกไม่นานเรื่องนี้ได้ถึงตัวเขาแน่ๆและแถมหน่วย CA ก็ไม่ยอมฆ่าเจสันง่ายๆอีกแอปบอร์ดเขาก็เลยโทรไปหายูริเขาต้องการให้ยูริส่งคนไปฆ่าเจสันเดี๋ยวนี้เลยแล้วสาเหตุที่ยูริได้สัมปทานในการขุดน้ำมันทั้งหมดมันก็เป็นเพราะว่าเงิน20ล้านที่แอปบอร์ดโกงมาแล้วก็เอามาซื้อสัมปทานให้ยูริแต่เรื่องนี้เราก็แบ่งกำไรกันแล้วไม่ใช่เหรอแล้วไอ้เรื่อง CA ที่ตามสืบเรื่องคดีนี้อยู่คนที่ซวยก็คือคุณต่างหากแล้วพอ CA เจอข้อ
ข้อมูลที่เงิน20ล้านหายไปเขาก็ส่งคนไปจัดการเรื่องนี้แล้วไงแล้วก็โยนความผิดทั้งหมดให้กับเจสันแล้วด้วยแอปบอร์ดเขาก็พยายามบอกว่าให้ยูริช่วยส่งคนมาจัดการกับเจสันอีกรอบนี้ยูริก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็วางสายไปเลยอ้าวคืออะไรเนี่ยทิ้งกันดื้อๆงี้เลยมาส่วนเจสันที่แอบอยู่ในห้องตอนนี้เขาก็ได้ยินเรื่องที่แอปบอร์ดคุยกับยูริทั้งหมดแอปบอร์ดก็เริ่มรู้สึกตัวเหมือนว่าชะตากูจะขาดเจสันก็ถามว่าส่งคนมาฆ่าเขาทำไมก็เพราะว่ามันมีแฟ้มข้อมูลหนึ่งที่จะโยงมาถึงตัวของเขาแล้วถ้าเกิดว่าแฟ้มนั้นมันหายไปแล้วโยนความผิดทั้งหมดให้กับเจสันคนจากหน่วย CA ก็จะตามล่านายไปตลอดแล้วสาเหตุที่เลดกี้ต้องตายก็เพราะว่าเขาดันมีข้อมูลเรื่องสัมปทานน้ำมันไงเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็เลยส่งนายไปจัดการกับเลดกี้เจสันก็คิดว่าเขาอยู่ของเขาเฉยๆละพวกคุณก็ยังอุตส่าห์มายุ่งกับเขาอีกแต่ว่าสบายใจได้รอบนี้เขาไม่ฆ่าแอปบอร์ดหรอกเขาจะให้คุณชดใช้ความผิดทั้งหมดในเรื่องนี้เองเจสันเขาอ่านเสียงที่คุยกับแอปบอร์ดทั้งหมดเอาไว้แล้วเขาก็ทิ้งปืนให้แอปบอร์ดกระบอกหนึ่งที่เหลือคุณก็เลือกเอาเองเลยว่าจะเอาไงต่อและส่วนทางด้านแพมพอรู้ความจริงเธอก็มาหาแอปบอร์ดแอปบอร์ดก็บอกว่าเขาไม่เสียใจหรอกที่เขาทำลงไปแล้วจากนั้นแอปบอร์ดเขาก็ยิงตัวเองตายแล้วพอแพมกลับมาที่สำนักงานหลักฐานที่เจสันส่งมาให้มันก็ยิ่งทำให้เธอเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ทางหน่วยพวกเขาก็ยังตามตัวของเจสันอยู่และจากภาพกล้องวงจรปิดตอนนี้พวกเขาก็เห็นว่าเจสันกำลังนั่งรถไฟไปที่มอสโกและส่วนทางด้านยูริพอรู้ว่าเจสันยังไม่ตายเขาก็ถามกับคิรินว่าเนี่ยบอกว่าเจสันตายไปแล้วไงและส่วนทางด้านเจสันพอรู้แล้วว่าไอ้คนที่มาตามล่าเขาไม่ใช่หน่วยงาน CAA เขาก็เลยจะไปตามล่าไอ้คนที่มันส่งคนมาฆ่าเขาแต่พอเจสันมาที่มอสโกได้ไม่นานตำรวจที่อยู่ที่นี่ที่ได้รับการติดต่อจาก CAA พวกเขาก็รีบส่งคนมาดักตัวเจสันเอาไว้พวกตำรวจก็พยายามถามคนที่สถานีรถไฟคนขับแท็กซี่ที่อยู่แถวนี้พวกเขาก็จำได้ว่าเจสันเคยมาที่นี่มาก่อนและส่วนเจสันที่นั่งแท็กซี่มาเขาก็มาหาใครบางคนที่บ้านหลังนี้และส่วนแท็กซี่คันนี้ที่ได้รับการติดต่อจากตำรวจพอเขารู้ว่าเจสันคือคนร้ายเขาก็รีบขับรถหนีออกจากที่นี่ทันทีและส่วนคิรินที่ได้ยินวิทยุที่ตำรวจคุยกันเขาก็รีบขับรถตามเจสันไปที่นั่นทันทีและส่วนเจสันที่เห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เขาก็เลยไปถามป้าข้างบ้านว่าป้าเคยเห็นคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มาก่อนไหมป้าก็พอจะจำได้น่าจะย้ายออกไปสักพักแล้วมั้งแล้วพอป้าแกบอกที่อยู่ไปเจสันก็รีบออกจากที่นี่ทันทีและส่วนทางด้านคิรินที่กำลังขับรถหาตัวเจสันอยู่พอเขาหาตัวเจสันเจอเขาก็ยิงเจสันทันทีแต่ว่าตำรวจก็ดันมารวบเขาเอาไว้ก่อนคิรินก็พยายามบอกว่านี่กูพวกเดียวกันไงเขาเองก็ตามล่าตัวเจสันเหมือนกันแล้วพอตำรวจเห็นว่าคิรินมีบัตรราชการจริงพวกเขาก็เลยปล่อยตัวคิรินออกมาและส่วนทางด้านเจสันที่โดนยิงตอนนี้เขาพยายามหารถขับหนีออกจากที่นี่แต่พอจะขึ้นแท็กซี่ตำรวจก็ดันมาเจอเขาพอดีเจสันก็เลยต้องจัดการกับตำรวจพวกนี้และเขาก็ขโมยแท็กซี่คันนี้ขับหนีออกมาและส่วนทางด้านคิรินพอหาตัวเจสันเจอเขาก็พยายามขับรถตามมาด้วยแน่นอนว่าขับรถกันชนกันระเนระนาดไปหมดทั้งรถตำรวจทั้งรถของเจสันแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นตอนนี้เจสันเขาพยายามขับรถชนรถของคิรินจนกระทั่งรถของคิรินไปชนกับทางแยกพอดีแล้วพอเจสันเห็นว่าคิรินตายแล้วเขาก็รีบเดินออกไปจากที่นี่และส่วนทางด้านยูริพอความลับของเขาถูกเปิดโปงแฮมก็ติดต่อประสานงานกับตำรวจของรัสเซียและสุดท้ายยูริเขาก็โดนจับและส่วนคนที่เจสันกำลังตามหาตัวอยู่เธอก็มีชื่อว่าอารีนาแล้วอารีนาเธอก็คือลูกสาวคนเดียวของเลดกี้เจสันก็แค่อยากจะมาบอกว่าแม่ของอารีนาไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อของเธอหรอกแต่ว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอก็คือเขาเองแล้วที่เจสันมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาอยากจะมาขอโทษเพราะว่าเขาเองก็เพิ่งเข้าใจว่าการที่เสียคนรักไปมาเสียใจมากขนาดไหนแต่ถ้าเป็นเขาเองก็คงอยากรู้ว่าคนรักเราตายยังไงแล้วหลังจากจบเรื่องนี้มาได้สักพักหนึ่งเจสันเขาก็โทรไปหาแพมเพราะว่าตอนนี้แพมก็ยังตามหาตัวของเจสันไม่เลิกเขาก็อยากรู้ว่าแพมต้องการอะไรจากเขาอีกเธอก็บอกว่าเธอแค่อยากจะขอบคุณเจสันเพราะว่าเทปที่เจสันส่งมาให้ทำให้คดีของเธอปิดได้สักทีแล้วอีกอย่างนึงเธอก็อยากขอโทษเจสันด้วยและเพื่อเป็นการตอบแทนเธอก็จะบอกชื่อจริงของเจสันให้รู้ชื่อจริงๆของคุณมีชื่อว่าเดวิดเบคแล้วเจสันก็เกิดวันที่15เมษายนปี71ที่เมืองมิสซูรีแพมก็คิดว่าถ้าเจสันอยากรู้มากกว่านี้ก็เข้ามาคุยกับพวกเราก็ได้นะเจสันก็บอกให้แพมพักมั่งดีกว่าคุณดูเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้เอาอีกแล้วมันแอบดูกูอีกแล้วสรุปเนื้อเรื่อง The Bond Ultimate ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับในตอนนี้เจสันเขาก็ยังหนีออกจากประเทศรัสเซียไม่ได้แล้วแถมก่อนหน้านี้เขาก็ยังถูกยิงมาอีกเจสันก็เลยต้องคอยหลบตำรวจแล้วก็ทำแผลให้ตัวเองก่อนและระหว่างที่เขากำลังทำแผลอยู่ความทรงจำของเขาตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบางส่วนเจสันก็จำได้ว่าผู้ชายคนนี้กำลังพาเขาไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคนพวกนี้ก็ถามเจสันว่าเขาจะเข้าโครงการแบ็กโตนไหมแล้วพอเจสันตอบว่าไม่เข้าคนพวกนี้ก็จะทรมานเจสันซ้ำๆไปเรื่อยๆและหลังจากที่เจสันหนีรอดจากพวกตำรวจรัสเซียมาได้และ6อาทิตย์ต่อมาหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทาง CA ก็ยังประชุมกันอยู่ว่าตอนนี้เจสันเขายังเป็นอันตรายกับองค์กรของเราอยู่ไหมเพราะเนื่องจากแฟนของเจสันถูกฆ่าตายเขาก็เลยมาล้างแค้นให้แฟนของเขาทำให้เจ
จ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างแอปบอร์ดเกิดฆ่าตัวตายขึ้นมาและตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเจสันเขาคิดจะล้างแค้นคนในหน่วยงานของเราใครอีกบ้างหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นทั้งหน่วยงาน CIA เลยก็ได้แพมก็คิดว่าเจสันไม่น่าจะทำแบบนั้นหรอกเจสันไม่ได้มีความคิดจะมาล้างแค้นพวกเราแน่ๆและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เราไปทำเขาก่อนทั้งนั้นอย่างเช่นคลิปเสียงของแอปบอร์ดที่เจสันอัดเอาไว้ถ้าเกิดว่าเขาจะเล่นงาน CIA จริงๆเขาแค่ส่งคลิปเสียงอันนี้ไปที่สำนักข่าวก็ได้แล้วแพมก็คิดว่าเจสันอาจจะตามหาอะไรบางอย่างบางทีเขาอาจพยายามแกะรอยความทรงจำของตัวเองก็ได้ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่เจสันจะไม่ส่งคลิปเสียงอันนี้ไปให้สำนักข่าวและที่เขารู้ดีที่สุดตอนนี้ยังไงเจสันก็ยังไม่ใช่พวกเดียวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาขอสั่งว่าให้ตามหาตัวของเจสันต่อไปเนี่ยแหละแล้วที่นี่ก็คือเมืองดาลิกของอิตาลีเจ้าหน้าที่ของ CIA คนนี้ก็มีชื่อว่าแดเนียลตอนนี้เขาก็นัดเจอกับนักข่าวคนนึงที่มีชื่อว่าลอสแน่นอนว่าตั้งแต่ที่ CIA ตามล่าตัวของเจสันเมืองหลายเมืองมันก็วุ่นวายไปหมดทั้งที่อินเดียที่อิตาลีหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสและต่อให้ CIA จะพยายามปิดข่าวเรื่องนี้มากแค่ไหนสุดท้ายมันก็มีนักข่าวอย่างลอสที่สงสัยอยู่ดีและเขาก็อยากรู้ว่าความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นแต่ละเมืองมันเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ชายคนนี้เจสันเขาถูกไล่ล่ามาตั้งแต่3ปีก่อนและหลังจากที่เจสันถูกไล่ล่าในตอนนั้นเขาก็หนีมากับผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อว่ามาเรียแต่สุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้เราก็เจอศพของผู้หญิงคนนี้อยู่ที่อินเดียแดเนียลก็คิดสักพักเลยนี่กูจะบอกมึงดีมั้ยเนี่ยแดเนียลเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ปิดเครื่องอัดเสียงก่อนและส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็มาหาอีมอนพี่ชายของมาเรียที่เจสันมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาจะมาบอกว่ามาเรียเธอเสียชีวิตไปแล้วอีมอนก็ถามว่าน้องของเขาตายยังไงเจสันก็บอกว่ามีคนมาฆ่ามาเรียอันที่จริงไอ้คนนั้นมันก็ตั้งใจจะฆ่าเขาแต่ว่าก็พลาดไปโดนมาเรียแต่ว่าไอ้คนที่ฆ่ามาเรียเขาก็จัดการมันไปละแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่มันกลายเป็นแบบนี้เพราะมันมีคนเริ่มเอาไว้แล้วเจสันก็คิดจะตามหาคนเริ่มเรื่องพวกนี้ให้หมดและส่วนทางด้านลอสที่ได้ข้อมูลมาตอนนี้เขาก็รู้เรื่องราวทั้งหมดละแล้วเรื่องของเจสันมันก็เป็นแค่หนึ่งในความผิดพลาดของ CIA และแถมหน่วยงานนี้ยังมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่า Black Bayer ด้วยและส่วนทางด้าน CIA ที่ดักฟังโทรศัพท์ทุกสายที่คุยกันถ้าเกิดว่ามีใครพูดคีย์เวิร์ดที่เป็นคำอันตรายขึ้นมาระบบมันก็จะแจ้งเตือนทันทีและคีย์เวิร์ดคำว่า Black Bayer ก็เป็นหนึ่งในนั้นทาง CIA ก็รีบสืบทันทีว่าใครเป็นคนพูดคำนี้และตอนนี้ทางหน่วยงานก็รู้แล้วว่าคนที่พูดคำนี้เป็นนักข่าวที่มีชื่อว่าลอสแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลเลยว่าเขาได้ข้อมูลของ Black Bayer มาได้ยังไงแต่ตอนนี้เราก็ส่งคนไปสะกดรอยตามลอสเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ลอสเขาก็อยู่ที่ลอนดอนโนอาคนที่ดูแลเรื่องนี้เขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขาคอยจับตาดูลอสให้ดีเราต้องหาให้เจอให้ได้ว่าลอสได้แหล่งข่าวพวกนี้มาจากที่ไหนและเราก็ต้องการข้อมูลของผู้ชายคนนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่พักบัตรเครดิตหรือว่าบัญชีหรือแม้แต่กระทั่งใครก็ตามที่ติดต่อกับเขาและส่วนทางด้านเจสันที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่เขาก็เห็นว่านักข่าวคนนี้เป็นนักข่าวที่เขียนเกี่ยวกับความมั่นคงและดูเหมือนว่านักข่าวคนนี้จะตามสืบเรื่องของเขาเหมือนกันและส่วนทางด้านลอสที่มาทำงานที่สำนักข่าวของเขาตอนนี้ทาง CIA ก็คอยสะกดรายตามดูลอสทุกขั้นตอนแม้แต่กระทั่งการดักฟังข้อมูลในโทรศัพท์ที่โต๊ะทำงานของลอสและส่วนลอสก็พยายามบอกหัวหน้าว่าจะให้เขียนข่าวเรื่องแบ็คไบอาร์ไหมหัวหน้าเขาก็ยังไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรที่มันชัดเจนกว่าคำบอกเล่าเลยและระหว่างที่ลอสกำลังคุยกับหัวหน้าของเขาอยู่เพื่อนร่วมงานก็บอกว่ามีคนโทรมาหาเขาด้วยแต่ว่าไอ้คนที่โทรมาเนี่ยไม่ยอมบอกชื่อลอสเขาก็ขอตัวไปรับสายโทรศัพท์แป๊บนึงก่อนแล้วพอลอสรับสายโทรศัพท์นี้โนอาก็ถามลูกน้องว่าทำไมเราไม่ได้ยินที่เขาคุยเนี่ยอ๋อพอดีเขารับสายโทรศัพท์ที่โต๊ะอื่นแล้วพวกเราก็แฮกโทรศัพท์แค่โต๊ะเขาโต๊ะเดียวซะด้วยและส่วนลอสที่รับสายเขาก็ถามว่าใครเนี่ยคนที่โทรมาหาลอสก็คือเจสันเองเขาก็บอกว่าเขาอ่านบทความทั้งหมดที่ลอสเขียนในข่าวหมดแล้วเพราะฉะนั้นให้มาเจอเขาที่สถานีวอเตอร์ลูภายใน30นาทีลอสก็งงๆใช่ปะวะแต่ถึงจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้เขาก็ต้องรีบไปที่นั่นก่อนแล้วในตอนที่ลอสโบกแท็กซี่เขาก็บอกกับแท็กซี่ว่าเขาจะไปสถานีวอเตอร์ลูและเจ้าหน้าที่ของ CA คนนึงก็ดักฟังอยู่แถวนั้นพอดีโนอาเขาก็เลยสั่งว่าให้ส่งคนไปที่นั่นด้วยแล้วพอลอสมาถึงสถานีเจสันตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันและเขาก็สังเกตเห็นว่าเหมือนมีใครสะกดรอยตามลอสมาอีกทีนึงเจสันเขาก็เลยแอบเดินเอาโทรศัพท์ของเขาไปใส่ในกระเป๋าของลอสจากนั้นเจสันเขาก็รีบเดินออกจากที่นี่แล้วพอโทรศัพท์ดังลอสก็งงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มาอยู่ในกระเป๋าของเขาได้ไงเนี่ยแล้วพอลอสรับสายเจสันเขาก็บอกว่ารอบตอนนี้มีคนสะกดรอยตามคุณอยู่ทั้งไอ้รถตู้สีเงินคันนั้นไอ้คนที่2กล้องบนชั้น2ก็ด้วยเพราะฉะนั้นเขาอยากให้ลอสเดินตามไปในที่ที่เขาบอกและส่วนโนอาก็ถามลูกน้องว่าทำไมเรายังดักฟังสายโทรศัพท์ของลอสไม่ได้อีกเนี่ยลูกน้องก็บอกว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นไม่ใช่โทรศัพท์ของเขาและส่วนทางด้านเจสันเขาก็บอกให้ลอสเดินมาที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ให้ลอสหันหน้าไปหาคนที่ใส่ฮูดคนนั้นทางด้านลอสเองเขาก็ทำตามที่เจสันบอกคนใส่ฮูดก็งงนี่มึงเป็นใครรู้จักกับกูปะเนี่ยเดินมาใกล้เหมือนสนิทกันเลยตอนนี้ทางโนอาก็เข้าใจว่าหรือว่าไอ้ผู้ชายใส่ฮูดคนนั้นคือสายข่าวของลอสโนอาเขาก็เลยส่งคนไปลากตัวไอ้ผู้ชายใส่ฮูดคนนั้นมาส่วนไอ้นี่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่ว่า
ซวยไปกับเขาด้วยแล้วผู้ชายใส่ฮู้ดคนนี้เขาก็โดนลากขึ้นรถตู้ไปทางด้านลอสเองเขาก็เดินหนีไปอีกทางนึงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีคนสะกดรอยตามลอสอยู่คนนึงเจสันเขาก็เลยต้องมาจัดการกับไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ CA ก็คลาดสายตาจากลอสไปเลยทีนี้พวกเขาก็พยายามแฮกกล้องวงจรปิดที่อยู่แถวนั้นทั้งหมดและส่วนลอสที่เดินตามมาที่เจสันบอกเรื่อยๆตอนนี้เจสันก็เข้ามาหาลอสเขาอยากรู้ว่าแหล่งข่าวของลอสคือใครมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ CA ที่รู้เรื่องของเทสโตแน่ๆและส่วนลอสเองก็ยังไม่รู้เลยว่าคนพวกนี้ตามเข้ามาทำไมก็เพราะว่าคุณเจอความลับของพวกเขาไงแล้วถ้าเกิดว่ามันจำเป็นรับรองเลยว่าพวกนั้นมันฆ่าคุณแน่จะบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของแบ็กไบอาร์ใช่ไหมเจสันก็งงว่าแบ็กไบอาร์มันคืออะไรอีกเนี่ยมันก็คือหน่วยงานนึงที่เหมือนกับเทสโตนเนี่ยแหละแต่มันคือเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบกว่าเทสโตนและแหล่งข่าวของเขาก็บอกไว้ว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่คุณเนี่ยแหละเจสันและแหล่งข่าวของเขาก็บอกอีกว่าเขารู้ว่าคุณเป็นใครแล้วก็มาจากที่ไหนเจสันเขาก็อยากจะคุยต่อแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ตามมาถึงที่นี่แล้วเจสันก็เลยต้องแยกกับลอสก่อนตอนนี้ลอสก็ต้องหลบทั้งเจ้าหน้าที่ของ CA แล้วก็กล้องวงจรปิดอีกแล้วเจสันก็เป็นคนบอกลอสทั้งหมดว่าเขาต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ลอสเองก็ระแวงไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครมั่งเจสันก็บอกว่าให้เดินต่อไปแบบนั้นแหละปลอดภัยพวกนั้นมองไม่เห็นคุณหรอกแต่พอลอสเดินสวนกับพานโลงเขาก็คิดว่าต้องใช่พวกนั้นแน่ๆเจสันก็พยายามบอกว่าพานโลงคนนั้นไม่ใช่พวกของ CA พอลอสเห็นว่าพานโลงจะหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งกูมั่นใจและปืนแน่นอนเขาก็รีบวิ่งออกจากเส้นทางที่เจสันบอกและภาพกล้องวงจรปิดก็จับภาพของลอสได้พอดีจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนี้ทุกคนพวกเขาก็เตรียมตัวจะจับลอสกลับไปที่สำนักงานเจสันก็พยายามบอกทางให้ลอสเดินไปทางไหนบ้างแล้วพอเขาเห็นว่าพ้นจากแนวกล้องวงจรปิดเจสันก็มาจัดการกับเจ้าหน้าที่ CA ที่ตามลอสมาตอนนี้เจสันก็บอกให้ลอสหนีไปที่ชั้นใต้ดินก่อนจากนั้นเขาก็อ้อมไปดักเจ้าหน้าที่พวกนี้แล้วพอเจสันจัดการเจ้าหน้าที่พวกนี้จนหมดที่ชั้นใต้ดินที่นี่ก็บังเอิญมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยโนอาก็คิดว่าชัดเลยแหล่งข่าวของลอสก็คือเจสันบอนนี่เองแสดงว่าเจสันยังเป็นภัยกับองค์กรของเราอยู่เขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องปิดทางออกให้หมดแล้วก็เก็บทั้ง2คนซะและส่วนเจสันที่เดินออกมาดูล่าเหล่าด้านนอกตอนนี้เขาเห็นว่าคนของ CA ถอยกันหมดแล้วแถมกล้องวงจรปิดตอนนี้มันก็หันไปทางอื่นเจสันเขาคิดว่ามันแปลกๆละแล้วที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่า CA ส่งนักฆ่าคนนึงมาจัดการกับลอสแล้วทาง CA ก็ไม่ต้องการทิ้งหลักฐานในที่เกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นและส่วนลอสก็คิดว่าตอนนี้ไม่น่ามีใครแล้วเดี๋ยวเขาจะออกไปจากที่นี่เลยเจสันก็พยายามบอกว่าอย่าพึ่งให้รออยู่ด้านในก่อนลอสก็ครับทุกคำแต่ทำไม่ได้แล้วมันก็ยังอุตส่าห์ลั่นจะเปิดประตูออกมาอีกสุดท้ายลอสเขาก็โดนยิงตายอยู่ที่เนี่ยแล้วพอเจสันเห็นว่าลอสโดนยิงเขาก็รีบเอาเอกสารของลอสมาเก็บเอาไว้และส่วนนักฆ่าคนนี้ที่พยายามยิงเจสันอีกคนหนึ่งแล้วพอเขาเห็นว่าไม่มีทางยิงเจสันได้เขาก็รีบถอยออกจากที่นี่ทันทีและส่วนเจสันตอนนี้ก็พยายามตามหามือปืนว่ามันเป็นใครแล้วพอเขาตามมาเรื่อยๆสุดท้ายเจสันก็ตามผู้ชายคนนี้ไม่ทันทีนี้เจสันเขาก็ลองดูสมุดโน้ตของลอสว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างมันก็มีข้อความนึงเขียนไว้ว่าซูเวลแอนด์มาร์เบอรี่และที่นี่ก็มีความเกี่ยวข้องกับโครงการแบ็กไบอาร์และที่นี่ก็ตั้งอยู่ที่มาดริดประเทศสเปนและส่วนแดเนียลที่เห็นข่าวแล้วว่าลอสถูกเก็บไปแล้วเขาก็คิดว่าอีกไม่นานเขาคงโดนเก็บไปอีกคนแน่แดเนียลเขาก็เลยเก็บข้าวของแล้วก็แฟ้มข้อมูลทั้งหมดออกจากที่นี่จากนั้นแดเนียลเขาก็รีบหนีไปกบดานก่อนและส่วนทางด้านโนอาตอนนี้เขาก็เรียกตัวแพมมาช่วยงานด้วยเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่เคยตามล่าตัวของเจสันมาก่อนเธอก็อยากรู้ข้อมูลล่าสุดของเจสันตอนนี้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเจสันอยู่ที่ลอนดอนล่าสุดเมื่อ12ชั่วโมงก่อนเธอก็ถามว่าเนี่ยนะข้อมูลล่าสุดนี่พวกคุณรู้ไหมว่าพวกคุณกำลังตามหาตัวใครอยู่ผู้ชายคนนี้คือเจสันบอนเป้าหมายที่ตามตัวยากที่สุดในโลกแต่พวกคุณกลับปล่อยให้เขาคลาดสายตาไปตั้ง12ชั่วโมงเนี่ยนะแฮมเธอก็สั่งให้เปิดข้อมูลของลอสมาด้วยเจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็บอกว่าเราเจอข้อมูลบางอย่างลอสเขาใช้ตั๋วเครื่องบินไปกับตูรินกับอิตาลีเมื่อวานนี้ขาเข้าตอน8โมงเช้าและขาออกเที่ยง5นาทีพอแฮมได้ยินแบบนี้เธอก็มั่นใจแล้วว่าเจสันไม่ใช่แหล่งข่าวแน่ๆตอนที่ลอสโทรบอกเจ้านายของเขาว่าเขาเจอแหล่งข่าวแล้วซึ่งตอนนั้นลอสก็เพิ่งกลับมาจากตูรินด้วยซ้ำแล้วพอเขากลับมาได้ไม่นานเขาก็มาเจอเจสันบอนอีกเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเจสันบอนเป็นแหล่งข่าวจริงทั้ง2คนก็คงนั่งเครื่องบินมาด้วยกันแน่ๆโนอาก็เลยสั่งให้ค้นการโทรเข้าออกของลอสดูว่าตอนที่เขาอยู่ที่ตูรินเขาโทรหาใครบ้างแฮมเธอก็ถึงกระท้อเลยสั่งงานแบบนี้ได้ไงเนี่ยแน่นอนว่าคนที่ให้ข้อมูลกับลอสต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA แน่ๆเราคิดว่าคนแบบนี้จะใช้มือถือที่พวกเราแกะรอยได้เหรอถ้างั้นคุณมีวิธีอะไรดีๆมั่งอ่ะงั้นก็ให้ตรวจสอบสายโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในตูรินดูว่าช่วงที่ลอสไปที่นั่นมีใครปิดมือถือบ้างและจากการตรวจสอบก็เจอรายชื่ออยู่3คนแฮมก็คิดว่าน่าจะเป็นใครสักคนใน3คนนี้เนี่ยแหละถ้างั้นก็ลองตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในห้องของลอสทุกอย่างลองหาความเชื่อมโยงดูว่าเขาไปเจอใครบ้างแล้วพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็เจอตัวย่อ ND ซึ่งมันก็ตรงกับชื่อของนิวแดเนียลแดเนียลเขาก็เป็นหัวหน้าสาขาย่อยในตูรินไม่ใช่เหรอแน่นอนว่าตำแหน่งระดับหัวหน้ายังไงก็ต้องรู้ข้อมูลของแบ็กไบอาร์โนอาเขาก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ติด
อาวุธพร้อมลบไปหาตัวแดเนียลเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดว่าเจสันไม่ใช่แหล่งข่าวจริงงั้นก็แสดงว่าเขาก็ต้องตามหาแหล่งข่าวเหมือนกันและส่วนเจสันตอนนี้ที่มาที่บ้านของแดเนียลพอเข้ามาในบ้านเขาก็ไม่เจอว่าใครอยู่ที่นี่เลยแต่ว่าเจสันเขาก็เจอรูปถ่ายใบหนึ่งเป็นรูปถ่ายที่แดเนียลถ่ายคู่กับใครบางคนทีนี้ความทรงจำของเจสันก็เริ่มกลับมาอีกเขาก็จำได้ว่าแดเนียลนี่แหละที่เป็นคนพาเขาไปที่โครงการเทสโตนแล้วก็เป็นผู้ชายในรูปอีกคนนึงที่บังคับให้เจสันเข้าร่วมโครงการเทสโตนจากนั้นเจสันเขาก็สังเกตเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาที่นี่เอาอีกแล้วถึงคราวกูต้องสร้างเรื่องอีกแล้วแล้วพอเจ้าหน้าที่สองคนนี้บุกเข้ามาในห้องเจสันเขาก็ซัดทั้งคู่จนล้มทาง CA ก็เห็นแล้วว่าคนที่ส่งไปเมื่อกี้โดนเก็บเรียบทุกคนเลยพวกเขาก็เลยส่งคนเข้าไปอีกหน่วยนึงและส่วนทางด้านเจสันอยู่ๆเขาก็ได้เจอกับนิกกี้ที่นี่อ้าวนิกกี้มาทำอะไรที่นี่เนี่ยนิกกี้ก็บอกว่าเธอก็ย้ายมาทำงานที่นี่จากนั้นทาง CA ก็โทรเข้ามาในห้องของแดเนียลเจสันเขาก็เลยให้นิกกี้ไปรับสายโทรศัพท์นี้พอนิกกี้รับสายแพมก็บอกกับโนอาว่านิกกี้เธอเคยอยู่หน่วยงานของเทสโตนมาก่อนโนอาเขาก็เลยต้องขอรหัสจากนิกกี้ก่อนถ้าเกิดว่านิกกี้ถูกข่มขู่อยู่เธอก็จะพูดคำว่าลูบี้แต่ถ้าเธอปลอดภัยดีเธอก็จะตอบว่าเอเวอร์เรสต์ซึ่งนิกกี้ก็เลือกตอบคำว่าเอเวอร์เรสต์โนอาก็ถามว่านี่คุณมาที่ห้องของแดเนียลนานหรือยังเธอก็บอกว่าเธอเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยงั้นคุณเจอเจ้าหน้าที่สองคนที่เราส่งไปไหมนิกกี้ก็บอกว่าสองคนนั้นสลบอยู่ถ้างั้นคุณเห็นแดเนียลกับเจสันมั่งไหมนิกกี้ก็บอกว่าไม่เจอทั้งสองคนเลยแพมก็บอกกับนิกกี้ว่านี่เธอเองนะตอนนี้เรามีเหตุผลบางอย่างที่เชื่อว่าเจสันน่าจะเกี่ยวข้องกับแดเนียลนิกกี้ก็ถามว่านี่คุณยังตามล่าตัวเจสันอีกเหรอเธอก็นึกว่าคุณปิดคดีไปตั้งนานแล้วแพมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าหน่วยงานของเราเชื่อว่าเจสันเขายังเป็นภัยอยู่โนอาก็บอกให้นิกกี้รออยู่ที่นั่นก่อนเดี๋ยวเราจะส่งกำลังเสริมไปที่นั่นเองแล้วพอนิกกี้วางสายไปเจสันก็ถามว่าเขาเหลือเวลาเท่าไหร่น่าจะไม่เกิน3นาทีหน่วยกำลังเสริมน่าจะมาที่นี่อีกนิกกี้ก็เสนอว่าเธอมีรถจอดอยู่หลังบ้านเนี่ยจะไปด้วยกันไหมแล้วก่อนที่เจสันจะไปจากที่นี่เขาได้ยินเสียงปืนแล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายอเมริกันอยู่แถวนี้ด้วยแล้วพอวางสายไปเจสันเขาก็ยิงปืนไป3นัดทีนี้เขาก็ถามอีกรอบว่าตกลงว่าแดเนียลอยู่ที่ไหนเมื่อเช้าตอน8โมงเขาโอนเงินเข้าบัญชีในธนาคารเทอร์เจียซึ่งก็อยู่ห่างที่นี่ไปประมาณ300ไมล์จากนั้นเจสันกับนิกกี้ทั้ง2คนก็เดินไปข้างนอกเรื่อยๆแล้วกำลังเสริมของ CA ตอนนี้ก็เห็นตัวทั้งคู่แล้วตำรวจที่เจสันเรียกก็มาที่นี่พอดีจากนั้นคนของ CA ก็เลยโดนจับไปก่อนโนอาก็คิดว่าเอาอีกแล้วตาแม่งไม่ทันอีกแล้วทางด้านแพมตอนนี้ก็สงสัยว่าตกลงว่าเรื่องนี้มันเรื่องอะไรกันอีกเนี่ยแล้วไอ้ปฏิบัติการแบ็คไบอาร์มันคืออะไรตอนแรกมันก็เป็นโครงการสอดแนมธรรมดาเนี่ยแหละแต่ไปมามันก็เป็นหน่วยข่าวกองที่แทรกแซงหน่วยข่าวกองของต่างชาติทั้งหมดแล้วก็ลงโทษคนร้ายในแบบที่ไม่ต้องขึ้นศาลให้เสียเวลาเอาง่ายๆก็คือส่งคนของเราไปฆ่าเป้าหมายที่เราต้องการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามงั้นเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับแดเนียลเขาเป็นคนคุมทุกปฏิบัติการในยุโรปใต้แล้วก็แอฟริกาเหนือและแดเนียลเขาก็มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับแบ็คไบอาร์แล้วก็รวมถึงรายชื่อสมาชิกทุกคนในหน่วยด้วยแล้วถ้าข้อมูลพวกนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสายลับของเราที่แทรกซึมอยู่ทั่วโลกก็จะถูกจับกันหมดและส่วนทางด้านนิกกี้กับเจสันที่หนีออกมาได้เธอก็ถามเจสันว่าเจสันจะกลับมาอีกทำไมเจสันเขาก็เลยเอารูปนี้ให้นิกกี้ดูนิกกี้ก็รู้จักแค่แดเนียลคนเดียวส่วนอีกคนนึงเธอก็ไม่รู้จักเจสันเขาจะตามหาอีกคนนึงในรูปเนี่ยแหละและในวันแรกที่เขาเข้าโครงการเทสโตนแดเนียลก็เป็นคนพาเขาไปหาผู้ชายคนนี้เองแล้วเจสันก็จำได้ว่าทุกอย่างที่มันเริ่มต้นก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้แล้วพอคุยกันจบทั้งสองคนก็เดินทางไปที่แทนเจียและส่วนทาง CA ตอนนี้เขาก็หาบัญชีของแดเนียลเจอละทาง CA ก็เจอว่าแดเนียลโอนเงินไปที่บัญชีในแทนเจียโนอาเขาก็เลยส่งสายลับไปที่นั่นคนหนึ่งและส่วนทางด้านนิกกี้ตอนนี้เธอก็พยายามเช็คข้อมูลของ CA ว่าแดเนียลอยู่ที่ไหนแต่ว่าข้อมูลของแดเนียลตอนนี้ถูกบล็อกทั้งหมดเจสันก็คิดว่าสงสัย CA น่าจะเจอแดเนียลและพวกเขาคงส่งนักฆ่าไปที่นั่นเจสันเขาอยากรู้ว่านักฆ่าที่ CA ส่งไปมันเป็นใครพอนิกกี้ลองหาข้อมูลดูคนที่ CA ส่งมามีชื่อว่าเดดเจสันก็บอกให้นิกกี้ติดต่อไปหาเดดแล้วก็บอกเขาว่าทาง CA ส่งมือถือใหม่มาให้เจสันเขาจะได้ตามนักฆ่าคนนี้ไปหาแดเนียลได้ทันจากนั้นนิกกี้เธอก็ส่งข้อความไปหาเดดและส่วนเดดเขาก็มาตามทางที่นิกกี้บอกทาง CA ก็งงว่าทำไมสายลับของเราถึงออกนอกเส้นทางแล้วพอเดดได้มือถือใหม่มาเจสันก็คอยสะกดรอยตามผู้ชายคนนี้ไปเรื่อยๆและส่วนทางด้านลูกน้องของโนอาเขาก็แจ้งว่าเมื่อประมาณบ่ายสองสายลับของเราได้ข้อความมาจากนิกกี้ชัดเลยงั้นก็แสดงว่านิกกี้เป็นคนล่อให้สายลับของเราออกไปนอกเส้นทางถ้าเดดจัดการแดเนียลได้เมื่อไหร่ก็สั่งให้เขาไปจัดการนิกกี้ต่อเลยถ้าเจอนิกกี้ยังไงก็ต้องเจอเจสันเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแพมเธอก็ถามว่าแล้วนิกกี้ไปเกี่ยวอะไรด้วยภารกิจนี้แค่จัดการเรื่องของแดเนียลอย่างเดียวไม่ใช่เหรอก็เพราะว่านิกกี้หักหลังพวกเราไงแล้วคุณมีหลักฐานอะไรบอกว่าเธอหักหลังเราแล้วการที่โนอาสั่งจัดการคนของเราเองแบบนี้คุณคิดว่ามันจะจบยังไงก็จบด้วยการที่พวกเราทำภารกิจสำเร็จและส่วนทางด้านเจสันที่สะกดรอยตามเดทมาเรื่อยๆเขาก็เห็นว่าเดทจอดมอไซค์ไว้ที่นี่จากนั้นอยู่ๆเดทก็ทิ้งกระเป๋าของเขาและแดเนียลเขาก็กำลังขับรถไปที่ธนาคารพอดีถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นเดียวที่ไปที่ธนาคารได้พอเจสันเห็น
แดเนียลเขาก็สั่งให้หยุดรถก่อนแล้วเดซเองเขาก็รู้ว่าเจสันจะตามมาแล้วมอไซค์ที่เขาจอดเอาไว้มันก็มีระเบิดซ่อนอยู่ซึ่งแดเนียลกับเจสันก็ดันยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็เลยกดระเบิดใส่ทั้งคู่โชคดีที่เจสันไม่ได้โดนระเบิดเต็มๆเขาก็เลยยังรอดมาได้และเป้าหมายที่ CA สั่งให้เดซทำต่อไปก็คือการฆ่านิกกี้กับเจสันแล้วพอเดซเห็นว่ามีคนมามุงกันที่นี่เยอะเขาก็เลยขับรถออกมาจากที่นี่ก่อนและส่วนนิกกี้ที่ได้ยินเสียงระเบิดเหมือนกันตอนนี้ก็มีทั้งตำรวจทั้งระเบิดเธอก็คิดว่าเธอออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าและส่วนทางด้านตำรวจพอเห็นเจสันพวกเขาก็คิดว่าเจสันนี่แหละคนวางระเบิดซึ่งเจสันก็ต้องหนีตำรวจแล้วก็คอยตามหาตัวของเดซอีกและส่วนเดซตอนนี้เขาก็พยายามหาตัวนิกกี้ก่อนและส่วนนิกกี้ก็เห็นแล้วว่าเดซกำลังตามเธอมาเธอก็รู้แล้วว่า CA น่าจะส่งคนมาฆ่าเธอแน่ๆแล้วทางด้านเจสันที่วิ่งหนีตำรวจมาเรื่อยๆตอนนี้เขาก็เห็นแล้วว่าเดซกำลังตามล่าตัวนิกกี้อยู่ฉะนั้นเจสันเขาก็เลยกระโดดไปต่อยกับเดซและระหว่างที่เจสันกำลังโดนต่อยอยู่นิกกี้เขาก็มาช่วยสู้ด้วยแต่เธอก็สู้เขาไม่ได้หรอกทำได้แค่ล้วงปากเขาอย่างเดียวจากนั้นเจสันก็มาช่วยสู้อีกคนหนึ่งทั้งสองคนเขาก็ต่อยกันอยู่พักหนึ่งเลยแล้วพอเจสันเอาชนะมาได้เขาก็เอาโทรศัพท์ของสายลับคนนี้มาแล้วก็ให้นิกกี้ส่งโค้ดไปบอก CA ว่าพวกเราสองคนตอนนี้โดนจัดการเรียบร้อยละโนอาก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยจบง่ายแบบนี้เลยเหรอเขาก็เลยให้หัวหน้าสาขา CA ที่อยู่แถวนั้นไปเช็คให้ทีว่ามันจริงไหมถ้าเกิดว่าภารกิจนี้สำเร็จจริงก็ให้การตายของสองคนนั้นถือว่าเป็นความลับไปด้วยและส่วนทางด้านแพมตอนนี้เธอก็กำลังอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเทสโตนที่ผ่านมาเป้าหมายของเจสันเขาก็ทำงานสำเร็จมาโดยตลอดจนกระทั่งลาสุดท้ายที่มีชื่อว่าวันเบอร์ซี่งานนั้นก็เป็นงานที่เจสันพลาดครั้งแรกแต่ว่าก่อนที่เจสันจะเข้าร่วมโครงการเทสโตนตอนแรกเจสันเขาก็ไม่ยอมแล้วพอเจสันไม่ยอมเขาจะถูกบำบัดด้วยถังน้ำจนเกือบตายหลายรอบส่วนเจ้าหน้าที่ในการฝึกขั้นตอนนี้ก็คืออัลเบิร์ตอัลเบิร์ตก็คือเจ้าหน้าที่แพทย์แผนกพิเศษเขาจะคอยตรวจเช็คดูว่าเจสันหรือว่าสายลับคนอื่นที่เข้าร่วมโครงการนี้ร่างกายของสายลับพวกนี้พวกเขาจะทนไหวได้แค่ไหนและอัลเบิร์ตก็คือคนที่เจสันกำลังตามหาตัวอยู่และส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็แยกกับนิกกี้ก่อนถ้าเกิดว่านิกกี้ยังอยู่กับเขาก็มีแต่จะเป็นอันตรายไปด้วยจากนั้นเจสันเขาก็มาดูของส่วนตัวของแดเนียลซึ่งของส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็โดนระเบิดเผาไปหมดแต่ว่ามันก็มีเศษกระดาษเหลืออยู่ใบหนึ่งแล้วมันก็บังเอิญมีที่อยู่ของฐาน CA ที่นี่พอดีและทางด้านโนอาตอนนี้ลูกน้องของเขาก็มารายงานว่าเราเจอศพแล้วไม่ใช่ศพของเจสันนะเป็นลูกน้องของเราเองนั่นไงกูว่าและส่วนทางด้านแพมตอนนี้ลูกน้องเธอก็แจ้งมาว่าตอนนี้เจสันเพิ่งใช้ชื่อพาสปอร์ตที่เป็นสายลับของเทสโตนเข้าตม.มาและดูเหมือนว่าโนอาจะยังไม่รู้ด้วยว่าเจสันใช้พาสปอร์ตตัวนี้เจสันเขาเคยทำแบบนี้มาก่อนคราวที่แล้วจำได้ไหมไม่แน่ว่าบางทีเจสันอาจจะพยายามติดต่อคุณก็ได้แพมก็คิดว่างั้นเราก็ต้องติดต่อกลับไปเพราะเธอก็พอจะเดาออกว่าเจสันกำลังหาอะไรอยู่จากนั้นที่สนามบินก็ประกาศชื่อพาสปอร์ตของเจสันขึ้นมาเจสันก็รู้แล้วว่าแพมกำลังตามหาตัวเขาอยู่ทีนี้เจสันก็นั่งแท็กซี่แล้วก็รีบไปที่ฐานของ CAA เขาก็ขึ้นมาสังเกตการที่ตึกตรงข้ามและเขาก็เห็นแล้วว่าแพมอยู่ในห้องนี้และส่วนอีกห้องนึงก็เป็นห้องของโนอาพอซูมกล้องดูใกล้ๆเจสันเขาเห็นเอกสารของแบ็คไบอาด้วยจากนั้นเจสันเขาโทรเข้ามือถือของแพมและส่วนทางโนอาพวกเขาก็จับสัญญาณได้พวกเขาก็รู้แล้วว่าแพมกำลังคุยกับเจสันเจสันเขาก็ถามแพมว่าที่แพมโทรมาหาเขานี่มีเรื่องอะไรเธอก็บอกว่าเธออยากขอบคุณเรื่องเทปอัดเสียงของแอปบอร์ดและเพื่อเป็นการขอบคุณก็จะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งชื่อจริงของเจสันก็มีชื่อว่าเดวิดเบคและคุณก็เกิดที่41571ที่เน็กซัสมิสซูรีแล้วพอพูดตัวเลขนี้ความทรงจำของเจสันก็เริ่มย้อนกลับมาถ้าเจสันเข้ามาที่นี่เราก็จะได้คุยกันไงเจสันเขาบอกให้แพมพักผ่อนก่อนดีกว่าเพราะว่าท่าทางของคุณดูเหนื่อยแพมก็รู้ทันทีว่าเจสันแอบมองเธออยู่และทางโนอาเองก็รู้เหมือนกันว่าเจสันน่าจะอยู่แถวนี้เขาก็เลยสั่งให้กระจายกำลังปิดถนนให้หมดแล้วก็ตามล่าตัวเจสันบอลมาให้ได้และส่วนแพมตอนนี้เธอคิดว่าเธอจะไปเจอกับเจสันถ้าเกิดว่าเธอมาด้านนอกในมุมที่มองเห็นง่ายยังไงเจสันก็ต้องตามเธอมาแน่ๆจากนั้นแพมเธอก็มาอยู่ที่กลางเมืองและส่วนพวกของโนอาทุกคนตอนนี้ก็คอยจับตาดูเธออยู่จากนั้นอยู่ๆเจสันเขาก็โทรมาหาโนอาเขาก็แนะนำตัวว่าเขาคือเจสันบอลเองเจสันก็อยากรู้จังเลยว่าตอนนี้โนอาอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในห้องทำงานเนี่ยแหละเจสันก็ไม่คิดว่าน่าจะใช่นะถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องทำงานจริงเราคงได้เจอกันละโนอาก็คิดว่าสวยแล้วไงแล้วมันเข้าไปในห้องทำงานของเขาได้ไงวะเนี่ยเขาก็รีบวิทยุบอกทุกคนให้รีบกลับไปที่ห้องทำงานของเขาและส่วนเจสันตอนนี้เขาเก็บข้อมูลของโนอามาเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือหรือว่าบัตรผ่านและแถมเจสันเขายังได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแบ็คไบอาร์มาแล้วด้วยจากนั้นเจสันเขาก็รีบออกจากห้องทางด้านโนอาเขาก็รีบโทรหาลูกน้องที่อยู่ในออฟฟิศเขาก็บอกให้ลูกน้องเขารีบเข้าไปดูในห้องทำงานของเขาเลยพอเข้ามาดูลูกน้องเขาก็บอกว่าตอนนี้เอกสารของคุณไม่เหลือสักชิ้นอยู่ในตู้เซฟเลยและส่วนทางด้านแพมตอนนี้ลูกน้องเธอก็มารับแพมก็ถามลูกน้องเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เจสันเขาบุกเข้าไปในห้องทำงานของโนอาแพมก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องกลับไปที่ออฟฟิศให้ขับไปที่415ถนน71ยีสต์ลูกน้องเธอก็ถามว่าจะไปที่นั่นจริงเหรอและส่วนทางด้านเจสันตอน
นี้เขาพยายามเดินหลบเจ้าหน้าที่ CA มาและพอเจ้าหน้าที่หาตัวของเจสันเจอทีนี้ก็วิ่งกันอีกละเจสันก็รีบวิ่งขึ้นไปบนตึกและพอเขาขโมยรถมาได้เจ้าหน้าที่พวกนี้ก็ตามมาทันตอนนี้เจสันเขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยต้องขับรถลงมาจากตึกแล้วพอลงมาจากตึกได้ก็วิ่งต่อแล้วทางตำรวจพวกเขาก็มาเจอเจสันพอดีและส่วนเจ้าหน้าที่ CA ที่พยายามวิ่งมาฆ่าเขาตำรวจที่นี่พวกเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจทั้งสองคนก็เลยพยายามยิงสู้กับเจ้าหน้าที่ CA เจสันเขาก็เลยใช้จังหวะนี้ขโมยรถตำรวจมาและลูกน้องของโนอาตอนนี้พวกเขาก็เจอข้อมูลบางอย่างที่เกิดของบอลไม่ใช่415 71เลยแต่ว่าแพมกลับพูดตัวเลขนี้ขึ้นมาแทนลูกน้องของโนอาก็เลยพยายามหาว่าตัวเลขพวกนี้มันคืออะไรมันต้องเป็นรหัสอะไรสักอย่างแน่ๆและจากนั้นเขาพยายามโทรแจ้งโนอาว่ารู้จักตัวเลขพวกนี้ไหมแน่นอนว่าโนอาเขาก็รู้จักเพราะว่า415 71คือที่ตั้งของแผนกวิจัยพิเศษโนอาก็รู้แล้วว่าเจสันน่าจะไปที่นั่นแน่ๆและส่วนทางเจสันเองตอนนี้เขาพยายามขับรถหนีพวกเจ้าหน้าที่มาเรื่อยๆโนอาเขาก็รีบโทรบอกอัลเบิร์ตก่อนว่าตอนนี้เจสันเขากำลังไปหาคุณและแถมเจสันตอนนี้น่าจะรู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วด้วยเขาแนะนำให้อัลเบิร์ตรีบออกมาจากที่นั่นดีกว่าอัลเบิร์ตก็ไม่เอาเขาจะรอเจสันอยู่ที่นี่นี่แหละแล้วพอเจสันมาที่ตึก415ถนน71เขาก็จำได้แล้วว่าเขาเคยมาที่นี่จริงๆแล้วแพมเองเธอก็มาดักรอเจสันที่นี่เหมือนกันเจสันก็บอกว่าแพมโดนฆ่าแน่ๆเพราะว่าแพมเป็นคนให้ข้อมูลที่นี่มาเองเธอคิดเหมือนกันว่าเธอให้ข้อมูลไม่เนียนเลยพวกของโนอาพวกเขาก็น่าจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันแล้วอีกไม่นานพวกเขาจะมาที่นี่แน่ๆแล้วถ้างั้นแพมทำแบบนี้ทำไมก็เพราะว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของ CAA ไงทั้งเรื่องโครงการเทสโดนทั้งเรื่องโครงการแบ็คไบอาร์เธอคิดว่าการมีอยู่ขององค์กรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดเจสันก็เลยบอกให้แพมงั้นทำอะไรสักอย่างนึงเลยข้อมูลที่คุณต้องการทุกอย่างอยู่ในนี้หมดละและส่วนตัวเขาขอเข้าไปเคลียร์ข้างในก่อนเพราะว่านี่ก็ภาค3และเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นสายลับได้ไงจากนั้นเจสันเขาก็รีบเข้าไปในตึกและส่วนทางด้านแพมเธอก็พยายามส่งแฟลชเอกสารไปที่ไหนสักที่นึงและเจ้าหน้าที่ CA แทบทุกหน่วยตอนนี้ก็มาถึงที่นี่กันหมดและส่วนทางด้านโนอาเขาก็รีบมาดูที่ห้องกล้องวงจรปิดเขาก็เห็นแล้วว่าแพมเข้าไปในห้องนี้และส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นก็ให้แยกย้ายไปตามล่าตัวเจสันมาและเดี๋ยวเขาจะเข้าไปคุยกับแพมเองแล้วพอโนอาเข้ามาในห้องที่แพมอยู่เขาก็เห็นแล้วว่าแพมส่งแฟลชเอกสารไปทั้งหมดเธอก็แนะนำโนอาตอนนี้ว่าให้โนอารีบไปหาทนายตอนนี้ดีกว่าไหมแล้วทางด้านเจสันพอเขาขึ้นมาที่ชั้นนี้ได้เขาก็เริ่มจำได้แล้วว่าเขาเคยมาที่ชั้นนี้ครั้งหนึ่งในตอนนั้นก็มีคนบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าโครงการนี้สำเร็จเมื่อไหร่คุณอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณเคยชื่อเดวิดเบคมาก่อนและจากนั้นอัลเบิร์ตเขาก็เดินมาหาเจสันเจสันก็จำหน้าอัลเบิร์ตได้ละไอ้นี่ไงที่บังคับให้เขามาเป็นสายลับเจสันก็ถามว่าทำไมต้องเลือกเขาด้วยนี่เจสันคุณจำไม่ได้จริงๆเหรอเราไม่ได้เลือกคุณแต่ว่าคุณเป็นคนเลือกเราเองเจสันตอนที่คุณเข้ามาในห้องนี้คุณไม่ได้ลังเลเลยด้วยซ้ำแล้วคุณก็เป็นคนให้ของชิ้นนี้กับเขาเองมันก็เป็นป้ายชื่อตอนที่เจสันยังเป็นทหารอยู่ตอนนั้นพวกเราก็เตือนเจสันแล้วว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเจสันบ้างเจสันก็พอจำได้แล้วว่าก็พวกคุณบอกเขาเองว่าเขาจะได้ช่วยชีวิตคนในประเทศแต่พวกคุณก็ส่งเขาไปฆ่าคนในตอนที่เจสันเขายังอยู่ที่นี่เขาก็โดนวิธีการของอัลเบิร์ตคอยล้างสมองตลอดทำให้เจสันในตอนนั้นจำเรื่องของตัวเองเมื่อก่อนไม่ได้เลยแต่พอการที่เขาได้กลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งเจสันก็บอกว่าเขาจำได้แล้วว่าเขาเป็นใครอัลเบิร์ตก็ถามว่าถ้าจำได้แล้วจะฆ่าเขาใช่ไหมเจสันก็บอกว่าเขาไม่ฆ่าหรอกแล้วตอนนี้หน่วยงาน CA ก็ตามหาตัวเจสันจนเจอเขาก็เลยรีบโดดหนีมาทางหน้าต่างแต่พอจะโดดลงน้ำมาเขาก็โดนโนอายิงตามหลังมาอีกทีนึงทีนี้เจสันเขาก็นิ่งไปเลยและจากวันนั้นก็มีการรายงานข่าวเรื่องโครงการแบ็คไบอาร์และผู้อำนวยการ CA อย่างเคมเมนเขาก็โดนสอบสวนเรื่องนี้ด้วยในข้อหาที่เป็นผู้อนุมัติโครงการแบ็คไบอาร์ซึ่งเป้าหมายในหลายคดีมีชาวเมืองอเมริกันเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยและยังมีเจ้าหน้าที่ CA 2คนที่ถูกจับกุมตัวคนแรกก็คือเจ้าหน้าที่อัลเบิร์ตเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนคิดโครงการแบ็คไบอาร์ขึ้นมาและเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่โดนจับก็คือโนอาเขาก็คือหัวหน้าโครงการปฏิบัติการของแบ็คไบอาร์และตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของเดวิดเบคหรือชื่อหนึ่งที่เรียกว่าเจสันบอนเขาก็คือแหล่งข่าวในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญครั้งนี้แต่ว่าเขาได้ถูกยิงและตกมาจากตึก10ชั้นในแม่น้ำอีทและจากการค้นหาศพของเจสัน3วันตอนนี้ก็ยังไม่พบร่างของเขาเลยแล้วนิกกี้เธอก็รู้ทันทีถ้าเกิดว่าหาศพของเจสันไม่เจอมันก็มีแค่อย่างเดียวก็คือตอนนี้เจสันเขายังไม่ตายเนื้อเรื่อง The Bond Legacy ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับตอนที่ลอนกำลังคิดจะเปิดเผยโครงการลับของ CA อย่างเช่นโครงการเทสโตนหรือว่าโครงการแบ็คไบอาร์แล้วถ้าเกิดว่าลอนเปิดเผยเรื่องพวกนี้จริงๆมันจะลามไปถึงเรื่องอื่นด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่2โครงการนี้เท่านั้นที่รัฐบาลแอบทำมันก็ยังมีอีกโปรเจกต์นึงที่มีชื่อว่าโปรเจกต์เอาท์คัมเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงกลาโหมแต่ว่าโปรเจกต์พวกนี้ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ถูกพัฒนามาจากโปรเจกต์ของเทสโตนทั้งนั้นแล้วก็เป็นหน่วยงานของ CA นี่แหละที่เป็นคนสร้างโปรเจ
กต์พวกนี้ขึ้นมาแล้วแถมพวกเขายังแบ่งโปรเจกต์เอาคัมไปให้กระทรวงกลาโหมดูแลอีกแล้วถ้าเกิดว่ามันถูกแฉขึ้นมาจริงๆทางกระทรวงกลาโหมพวกเขาก็ไม่อยากซวยไปด้วยเพราะงั้นตอนนี้ก็ต้องไปจัดการลอสก่อนอย่าให้เขาแฉเรื่องนี้เด็ดขาดและส่วนทางด้านศูนย์วิจัยแห่งชาติตอนนี้พวกเขาก็กำลังดูข้อมูลทั้ง3โปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เทสโตนโปรเจกต์แบ็คไบอาร์หรือว่าโปรเจกต์เอาคัมพวกเขาก็อยากรู้ว่าทาง CA ได้ดัดแปลงคนที่อยู่ในโปรเจกต์อื่นบ้างไหมนอกจากโปรเจกต์เทสโตนและไม่นานหลังจากนั้นข่าวที่ลอสโดนยิงมันก็ออกไปทั่วจากนั้นอีลิทที่ได้เห็นข่าวเขาก็มาคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเพราะว่าตอนนี้โปรเจกต์เทสโตนกับโปรเจกต์แบ็คไบอาร์กำลังจะถูกแฉแล้วต่อให้ลอสตายไปแล้วก็จริงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีเจสันบอนอีกคนนึงที่เป็นปัญหาและไม่ใช่แค่นั้นมันก็ยังมีคลิปนี้อีกมันก็เป็นคลิปที่ผอ.หน่วยแพทย์ของ CA อย่างอัลเบิร์ตมากินข้าวกับผอ.ของหน่วยเอาคัมเอาง่ายๆถ้าเทสโตนถูกแฉเมื่อไหร่คนแรกที่จะโดนก็คืออัลเบิร์ตและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะขุดคุยข้อมูลทุกอย่างของอัลเบิร์ตแล้วการที่ผอ.ของเอาคัมมานั่งกินข้าวกับอัลเบิร์ตมีหรือว่าโปรเจกต์เอาคัมจะไม่โดนตรวจสอบไปด้วยอีลิทเขาก็แนะนำว่าให้ล้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้ทั้งหมดรวมทั้งทุกคนในโปรเจกต์นี้ด้วยท่านรัฐมนตรีก็ถามว่านี่มึงบ้าป่ะเนี่ยรู้ไหมว่าโปรเจกต์นี้มันกี่ร้อยล้านแล้วเราจะเสียโปรเจกต์นี้ไปเพราะผอ.ทั้ง2หน่วยนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะแล้วแถมตอนนี้ข้อมูลของเรายังไม่ถูกแฉเลยด้วยซ้ำแต่ว่าทั้งหมดก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงไงถ้าเกิดว่าถูกแฉขึ้นมาหน่วยงานของเราจะได้ไม่ซวยไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงหรอกเราก็ไม่ได้ลบข้อมูลทั้งหมดไปขนาดนั้นอย่างน้อยเราก็เก็บพวกงานวิจัยเอาไว้ได้แต่ว่าโครงการใหม่ที่เรากำลังจะสร้างมันก็ต้องหยุดไว้ก่อนและส่วนผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าแอรอนเขาก็เป็นหนึ่งในนักฆ่าของโปรเจกต์เอาคัมซึ่งโปรเจกต์นี้จะมีนักฆ่าทั้งหมด6คนแล้วพอถึงเวลาของทุกวันพวกเขาก็จะกินยา2เม็ดเป็นเม็ดสีฟ้าเม็ดนึงแล้วก็เม็ดสีเขียวเม็ดนึงและเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็คอยส่งตัวอย่างเลือดของพวกเขาให้กับศูนย์วิจัยด้วยและตอนนี้แอรอนเขาก็เดินทางไปหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นนักฆ่าของโปรเจกต์เอาคัมเหมือนกับแอรอนซึ่งเขาก็คือหมายเลข3ของโปรเจกต์เอาคัมแอรอนก็บอกว่าที่เขามาที่นี่เพราะว่าเขาทำยาของโปรเจกต์หายไอ้คำว่าทำหายนี่หมายความว่าไงเนี่ยก็เขาทำยาหล่นตกลงไปในหน้าผาไงเพราะว่าตอนนั้นกำลังสู้กับหมาป่าอยู่ฝูงนึงแล้วตอนนี้เขาก็ขาดยาสีฟ้ามา32ชั่วโมงแล้วด้วยหมายเลข3ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเอาให้แล้วจากนั้นทั้งตัวอย่างเลือดของแอรอนแล้วก็หมายเลข3ตัวอย่างเลือดพวกนี้ก็ถูกส่งผ่านโดนไปอีกทีนึงหรือไม่สายลับบางคนพวกเขาก็มารับยาที่ศูนย์ด้วยตัวเองและรอบนี้หมายเลข4ที่ยาหมดเธอก็มารับยาของเธอแต่เธอก็งงว่าทำไมยามันไม่เหมือนเดิมและแถมมีเม็ดเดียวอีกทางหน่วยงานก็เลยแจ้งไว้ว่าเนื่องจากยาตัวเก่ามันยุ่งยากเกินไปกว่าจะกินทีก็กินตั้ง2เม็ดเราก็เลยคิดสูตรที่ใช้เม็ดเดียวแล้วก็จบเลยขึ้นมาแล้วนอกจากหมายเลข4จะได้รับยานักฆ่าคนอื่นในเอาคัมพวกเขาก็ได้รับยาตัวนี้เหมือนกันแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือหมายเลข6ในโปรเจกต์แล้วพอเขากินยาได้สักพักนึงอยู่ๆเขาก็ล่วงไปเลยและส่วนหมายเลข1ที่เพิ่งกินไปเมื่อกี้เขาก็ล่วงเหมือนกันและหมายเลข4เองเธอก็ไม่รอดและส่วนทางด้านแอรอนที่เป็นหมายเลข5ตอนนี้เขาก็กำลังออกจากบ้านของหมายเลข3มาแล้วพอเขาออกมายืนหน้าบ้านเขาก็เหมือนได้ยินเสียงโดนบินมาทางนี้เลยหมายเลข3ก็คิดว่าจะใช่เหรอเพราะว่าที่นี่นอกจากเรา2คนก็มีแค่หน่วยงานของเราเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่และอีกอย่างนึงพวกเขาก็เพิ่งส่งโดนมาเมื่อวานพวกเขาจะส่งกลับมาวันนี้อีกทำไมทั้ง2คนก็คิดว่าแปลกๆและรู้ว่าจะเป็นศัตรูก็ได้แอรอนเขาก็เลยคิดจะอ้อมไปดูอีกทางนึงแต่พอเดินออกหน้าบ้านมาได้แค่แป๊บเดียวโดนลำนี้มันก็ยิงมิสไซล์มาที่บ้านแน่นอนว่าหมายเลข3ที่ยังอยู่ในบ้านเขาก็ไม่รอดและส่วนแอรอนที่รอดมาได้เขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆกองทัพถึงมาฆ่าพวกเราแบบนี้เขาก็เลยรีบหนีออกมาจากที่นี่ก่อนแต่ว่าสายลับแต่ละคนก็จะมีชิปติดตามฝั่งที่ตัวเอาไว้และทางศูนย์ก็ได้รับสัญญาณเตือนแล้วว่ามีเป้าหมายนึงยังรอดชีวิตอยู่พวกเขาก็เลยสั่งให้โดนกลับไปเก็บเป้าหมายนี้อีกครั้งนึงและส่วนทางด้านแอรอนที่รู้ว่าโดนมันตามพวกเขามาได้ยังไงเขาก็เลยเอาฟอยกับฝาหม้อมาพันปิดเครื่องส่งสัญญาณเอาไว้ทางศูนย์ก็งงว่าสัญญาณมันหายไปไหนเนี่ยเขาก็ลองเช็คดูว่าระบบมันมีอะไรผิดพลาดไหมแต่พอลองเช็คแล้วทุกอย่างมันก็ปกติดีแล้วถ้างั้นสัญญาณของเป้าหมายมันหายไปได้ยังไงพวกเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้อินฟราเรดในการค้นหาเป้าหมายแทนและส่วนทางด้านแอรอนตอนนี้เขาก็เตรียมอาวุธเสร็จเรียบร้อยพอโดนเข้ามาใกล้ระยะยิงเขาก็สอยโดนลำนี้จนล่วงเอาอีกแล้วเดี๋ยวกล้องเสียเดี๋ยวจอดับนี่โดนกูพังเบ้อเนี่ยทางด้านแอรอนตอนนี้เขากลับมาที่บ้านของหมายเลข3เขาพยายามหายาที่หมายเลข3เก็บเอาไว้ว่ามันยังเหลืออยู่ไหมแต่ว่ายาพวกนี้มันก็โดนเผาไปจนหมดและส่วนทางด้านอีลิทที่รู้ว่าฆ่าแอรอนไม่สำเร็จเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องอีกแน่งานนี้จากนั้นอีลิทก็รีบมาที่ศูนย์บัญชาการทันทีและตอนนี้ทางกองทัพพวกเขาก็ส่งโดนมาอีกตัวนึงและอยู่ๆสัญญาณของแอรอนมันก็กลับมาอีกรอบนึงแล้วที่สัญญาณกลับมาก็เพราะว่าตอนนี้แอรอนก็พยายามผ่าชิปที่ติดตามตัวเขาออกแล้วพอเขาผ่าชิปออกมาได้แอรอนเขาก็ใช้เลือดของตัวเองล่อให้หมาป่ามาที่นี่แล้วไม่นานหมาป่ามันก็ดมกลิ่นเลือดจนเจอแล้วพอหมาป่าพุ่งเข้ามาเขามันก็โดนกับดักที่เขาวางเอาไว้แอรอนก็พุ่งเข้ามาจับหมาป่าตัวนี้แล้วก็เอาชิปยัดเข้าไปในปากของมั
ันจากนั้นเขาก็ไล่หมาป่าตัวนี้ให้วิ่งไปอีกทางนึงและส่วนแอรอนเขาก็วิ่งหนีมาอีกทางนึงและส่วนคนที่บังคับโดนตอนนี้พวกเขาก็ล็อกเป้าหมายได้ละแล้วพอมิไซยิงมามันก็ยิงไปที่หมาป่าตัวนั้นและพวกเขาคิดว่าสัญญาณมันหายไปแล้วสงสัยว่าภารกิจสำเร็จอีลิตก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยคนอย่างแอรอนนี่นั้นจะมาเสร็จง่ายๆแบบนี้ฉะนั้นอีลิตก็มาคุยกับรัฐมนตรีต่อตอนนี้ทางรัฐมนตรีก็รู้แล้วว่าแฮมคิดจะแฉเรื่องเทสโตนกับแบ็คไบอาร์ถ้าเกิดว่าเธอเอาเรื่องนี้เข้าไปในสภาสูงเมื่อไหร่มันไม่จบแค่2เรื่องนี้แน่ๆอีลิตก็บอกว่าเรื่องของแพมไม่น่ากลัวหรอกเรามาห่วงเรื่องคนในโปรเจกต์ของเราดีกว่ารัฐมนตรีก็ไม่เข้าใจว่านี่เรื่องใหญ่เลยนะทำไมพวกคุณไม่เครียดกันเลยก็เพราะว่าเราจับตาดูการกระทำของเธอทุกอย่างตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นอีเมลของเธอโทรศัพท์หรือว่ารถเราก็ดักฟังไว้หมดและเรื่องของแพมมันก็จบตั้งแต่ที่เธอให้ความช่วยเหลือเจสันบอลละเจสันบอลเขาก็เป็นนักโทษข้ามประเทศและการกระทำของเธอก็จะถือว่าเป็นการขัดขวางไม่ให้หน่วยงาน CA ไปจัดการกับหน่วยงานนอกระบบเพราะงั้นการกระทำของแพมก็ไม่ต่างอะไรกับกบฏทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของเธออีกผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าดร.โดนัลด์เขาก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแลบที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เอาท์คัมเหมือนกันระหว่างที่ทำงานอยู่เขาก็ดึงกรอนประตูออกมาจากนั้นเขาก็เดินไปล็อกประตูอีกฝั่งหนึ่งด้วยแล้วอยู่ๆเขาก็หยิบปืนมายิงเพื่อนร่วมงานที่อยู่ที่นี่ทุกคนแล้วพอคนจะหนีออกจากห้องนี้พวกเขาก็หนีออกไปไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกพวกเขาก็เข้ามาไม่ได้อีกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าห้องนี้ก็ดันอยู่ที่นี่กันครบทุกคนและตอนนี้คนที่ยังรอดอยู่ก็มีแค่ด็อกเตอร์มาท่าคนเดียวเธอก็พยายามวิ่งไปหลบอีกห้องนึงและส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกพวกเขาก็พยายามหาทางเปิดประตูมาช่วยแล้วพอพวกเขาหาบัตรผ่านเปิดประตูมาได้ประตูอีกชั้นนึงด็อกเตอร์โดนัลก็ดันถอดกรอนออกไปอีกแล้วพอเจ้าหน้าที่เปิดประตูมาได้ด็อกเตอร์โดนัลเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องแลบนี้ทุกคนก็ตายหมดยกเว้นแค่ด็อกเตอร์มาท่าคนเดียวและเรื่องนี้มันก็ออกข่าวไปทั่วและตอนนี้ทางตำรวจเองพวกเขาก็บอกว่ายังหาแรงจูงใจที่ทำให้ด็อกเตอร์ก่อเหตุไม่ได้เลยและหลังจากที่แอรอนถูกหน่วยงานของตัวเองตามฆ่าตอนนี้เขาก็เดินทางมาที่เมืองชิคาโกแล้วในรถคันนี้ก็มีของที่แอรอนซ่อนเอาไว้ของของเขาก็มีทั้งพาสปอร์ตทั้งเงินสดและเขาก็เห็นข่าวแล้วว่าที่แลบมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นแล้วที่แลบนี้แอรอนเขาก็ต้องมาตรวจสอบร่างกายของเขาเป็นประจำแอรอนก็เลยคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เขาโดนตามฆ่าแน่ๆและส่วนทางด้านมาธาตอนนี้เธอก็มาพักอยู่ที่บ้านเก่าของเธอและหลังจากที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานของเธอก็เลยส่งจิตแพทย์มาหาเธอมาธาก็ถามว่าพวกคุณมาทำไมแล้วถ้าเกิดยังไม่มีคำตอบให้เธออีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอก็แนะนำให้ทุกคนกลับไปดีกว่าทางด้านคอนนี่ก็อยากจะรู้ว่ามาธาได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครบ้างไหมมาธาก็คิดว่าไม่บอกสิแปลกแล้วคุณได้เอาเรื่องงานไปบอกกับใครบ้างไหมเพราะว่าในสัญญาจ้างงานมีกฎข้อห้ามเขียนเอาไว้ด้วยมาธาเธอก็บอกว่าเธอจบปริญญาเอกไบโอเคมีแล้วก็ยังได้ทุนวิจัยไวรัสพันธุศาสตร์อีกแล้วนี่คิดว่าเธออ่านหนังสือสัญญาจ้างงานไม่ออกหรือไงแต่ที่เธอไม่เข้าใจเลยก็คือทำไมอยู่ๆเพื่อนร่วมงานของเธอถึงลุกมาไล่ฆ่าคนแบบนั้นแต่ว่ามาธาให้การกับตำรวจว่าคุณกับดร.โดนัลด์ไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยนอกจากเพื่อนร่วมงานมาธาก็บอกว่าใช่เราสองคนก็แค่คุยกันเรื่องงานแค่นั้นแต่ว่าที่ห้องพักของดร.โดนัลด์มีของหลายอย่างที่บอกว่าเหมือนเขาจะชอบคุณทั้งรูปถ่ายสมุดไดอารี่แล้วก็เสื้อผ้าของมาธาอีกมาธาเคยปฏิเสธความรักของดร.โดนัลด์ที่มีต่อคุณบ้างไหมเธอก็งงว่านั่นมันมารักกูตอนไหนวะแถมเธอยังคิดว่าดร.โดนัลด์เป็นเกย์ด้วยซ้ำเรื่องนี้คอนนี่ก็พอจะเข้าใจถ้าดร.โดนัลด์ไม่ชอบคุณจริงเขาคงไม่ปล่อยคุณมาหรอกมาธาก็ถามว่านี่คุณได้ดูกล้องวงจรปิดบ้างไหมท่าทางแบบนั้นเนี่ยนะจะปล่อยเธอรอดชีวิตมาเธอก็แนะนำว่าแทนที่จะมาถามคำถามแบบนี้ให้ไปตรวจเรื่องของดร.โดนัลด์ดีกว่าเพราะว่ามีโครงการลับอยู่ที่สเตอร์ลีซินอยู่โครงการหนึ่งคนที่นั่นกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับไวรัสตัวหนึ่งเป็นไวรัสที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนได้มาธาก็คิดว่าไม่แน่ดร.โดนัลด์เขาอาจจะโดนไวรัสตัวนี้ก็ได้แล้วอยู่เจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็เดินมาบอกว่าเขาหาปืนเจอแล้วแล้วปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนของมาธาเองเธอก็งงว่าพวกคุณไปเอาปืนของเธอมาได้ยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็คิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่มาธาจะฆ่าตัวตายหลังจากเจอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากคุยด้วยละเธอก็จะไล่เจ้าหน้าที่พวกนี้กลับให้หมดแต่ว่าทั้งสองคนก็จับปืนใส่มือของมาธาแล้วก็จะเอาปืนกระบอกนี้มายิงเธอเองทำให้ดูเหมือนว่าเธอคิดจะฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่แอรอนมาที่นี่ทันเวลาพอดีไอคนที่เฝ้าอยู่ด้านนอกก็คิดว่ามีเรื่องละแอรอนก็พยายามจัดการกับเจ้าหน้าที่สองคนนี้แล้วพอมาท่าคว้าปืนมาได้เธอก็รีบวิ่งหนีขึ้นไปด้านบนและส่วนแอรอนเขาก็ต้องหนีมาที่ชั้นใต้ดินก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่สองคนที่อยู่ด้านนอกตอนนี้พวกเขาก็เข้ามาข้างในแต่พอพวกเขาจะตามมาเก็บแอรอนทั้งสองคนก็โดนแอรอนจัดการจากนั้นแอรอนเขาก็รีบปีนไปหามาท่าที่อยู่ด้านบนแอรอนก็ถามด็อกเตอร์ว่านี่จำเขาได้ไหมตอนนี้เราสองคนไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ว่าเขามาช่วยมาท่าเธอก็จำแอรอนได้แอรอนก็บอกว่าถ้าอยากรอดก็ให้ทำตามที่เขาบอกเพราะว่าตอนนี้ก็มีนักฆ่าอยู่คนหนึ่งที่อยู่ด้านล่างแล้วพอถึงเวลาที่แอรอนบอกมาท่าเธอก็ยิงปืนไปนัดหนึ่งนักฆ่า
คนนี้เขาก็รีบวิ่งขึ้นมาข้างบนแอลอนที่ฟังเสียงตีนอย่างเดียวเขาก็ยิงทะลุประตูไปเลยและตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบ้านหลังนี้พวกเขาก็โดนเก็บหมดแอลอนเขาก็อยากจะรู้ว่ามาท่ามียาเหลือเก็บไว้บ้างไหมเป็นยาสีเขียวกับยาสีฟ้าไงด็อกเตอร์จำได้ไหมด็อกเตอร์ตอนนี้เธอก็สติหลุดไปละและเขาก็คิดว่าอีกไม่นานต้องมีกำลังเสริมมาที่นี่แน่ๆเขาก็เลยต้องจัดการกับบ้านหลังนี้ก่อนจากนั้นแอลอนเขาก็เอาน้ำมันมาเทรอบบ้านและเขาก็ให้มาท่าเป็นคนจัดการบ้านของตัวเองเลยพอทั้งสองคนเผาบ้านเสร็จก็รีบวิ่งออกมาจากที่นี่และตอนนี้ก็ยังมีกำลังเสริมที่ดักรออยู่ด้านนอกอีกคนหนึ่งเขาก็คิดว่ามันนานเกินไปก็เลยลองขับรถมาดูแล้วพอมาถึงก็เห็นว่าบ้านถูกเผาจนหมดทางด้านแอลอนที่หนีออกมาเขาก็บอกให้มาท่าจำชื่อใหม่เอาไว้ชื่อใหม่ของคุณมีชื่อว่าจูนมอนโรและตอนนี้คุณก็กำลังกลับไปที่บ้านเกิดของคุณถ้าเกิดว่ามีใครมาถามก็ให้ตอบไปตามนี้และส่วนเขาก็มีชื่อว่าเจมส์ตอนนี้คุณทำกระเป๋าตังค์หายเขาก็เลยจะอาสาพาไปส่งที่บ้านมาท่าก็ถามว่านี่ชื่อคุณชื่อเจมส์เหรออ่ะนี่มาท่าไม่รู้จักชื่อของเขาเลยเนี่ยเขาไปที่แล็บตั้ง13ครั้งตลอด4ปีที่ผ่านมาแล้วพวกที่อยู่ในห้องแล็บเรียกชื่อเขาว่าอะไรเนี่ยเธอก็บอกว่าหมายเลข5งั้นไอ้เลข5นี่หมายความว่าอะไรก็คือหมายเลขของผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อก่อนมันมี9คนตอนนี้มันเหลือแค่6คนมาท่าก็ถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแอรอนก็คิดว่าคนในโปรเจกต์น่าจะโดนเก็บเกือบหมดละแล้วการที่รัฐบาลสั่งเก็บพวกเขาคุณคิดว่ารัฐบาลจะปล่อยพวกนักวิจัยอย่างพวกคุณไปด้วยเหรอคุณคิดว่าการที่อยู่เพื่อนของคุณข้างแบบนั้นคุณคิดว่าเขาเป็นเองหรือไงรัฐบาลมาแค่ส่งคนพวกนั้นมาจัดการกับพวกเราเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้แค่ว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังน่าจะปิดโปรเจกต์พวกเขาก็เลยต้องกำจัดหลักฐานทั้งหมดแต่ที่แอรอนมาช่วยมาท่าไว้ก็เพราะว่าเขาอยากรู้ว่ายาของโครงการถูกเก็บไว้ที่ไหนเธอก็บอกว่าเธอไม่มียาแล้วเธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหพูดอย่างนี้ใครจะไปเชื่อคิดว่าพวกเขาส่งคนมาฆ่าคุณโดยที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะมาท่าก็ไม่เอาแล้วเธอขอลงจากรถตอนนี้เลยแอรอนก็จัดให้งั้นคุณลงไปเลยมาท่าไม่มียาให้เขาเพราะงั้นเขาก็ไม่ต้องการมาท่าอีกแล้วคุณก็คงมีแผนไว้แล้วใช่ไหมคุณเป็นด็อกเตอร์คุณจบปริญญาเอกแล้วคุณก็คงเตรียมแผนรับมือกับเรื่องนี้ไว้แล้วใช่ไหมแล้วถ้ามีทุกอย่างที่พูดมาคุณก็ลงไปจากรถได้เลยรู้ว่าคุณอยากจะไปออกสื่อและประกาศให้โลกรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามาท่าอยากจะทำแบบนั้นจริงๆคุณก็ต้องพูดให้ไวกว่าที่พวกนั้นจะมาฆ่าคุณแล้วกันมาท่าก็พยายามบอกว่าแล็บที่เธอทำงานอยู่ที่นั่นไม่ได้สร้างยาขึ้นมาเราก็แค่วิจัยข้อมูลชีวภาพของพวกคุณแล้วมันก็มีอีกที่นึงที่รับช่วงต่อจากงานของเราที่นั่นก็จะสร้างไวรัสที่ใช้เพื่อพวกคุณโดยเฉพาะแล้วไอ้แล็บที่ว่ามันก็อยู่ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นู่นเลยแอรอนก็ถึงกับเครียดแล้วกูจะไปที่นั่นยังไงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาก็ขาดยาสีเขียวมา51ชั่วโมงแล้วด้วยและส่วนยาสีฟ้าก็ไม่เหลือถึงวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำมาท่าก็งงว่านี่พวกคุณยังกินยาไม่สีเขียวกันอีกเหรอเพราะว่าเมื่อ8เดือนก่อนพวกคุณก็ได้รับเชื้อไวรัสแบบเป็นเข้าร่างกายไปแล้วนี่เพราะงั้นต่อให้แอรอนขาดยาคุณก็ยังเก่งเหมือนเดิมงั้นก็แสดงว่าที่ทางโครงการยังให้เขากินยาไม่สีเขียวอยู่ก็เพราะว่าพวกเขาต้องการทำให้เราเชื่องเหมือนหมาตัวหนึ่งใช่ไหมด็อกเตอร์เธอก็ไม่รู้หรอกเธอแค่ทำงานวิจัยของเธอเองแล้วเรื่องที่ปลูกถ่ายไวรัสให้กับแอรอนก็เป็นมาท่านี่แหละที่เป็นคนทำให้แล้วถ้ายาสีฟ้าล่ะคุณปลูกถ่ายไวรัสได้ไหมเธอก็บอกว่าถ้าตามทฤษฎีมันก็ทำได้แต่ว่าตอนนี้เราต้องหาเชื้อไวรัสมาให้ได้ซะก่อนถ้าเกิดว่าได้เชื้อไวรัสมาแล้วเอาไปผสมกับยามันก็จะทำให้ยาอยู่ในร่างกายของแอรอนถาวรแอรอนก็คิดว่าถ้างั้นก็ไปที่นั่นกันเลยระหว่างทางมาท่าก็พยายามอธิบายว่างานวิจัยของเธอมันคืออะไรสมมุติว่ามีคนอยากเปลี่ยนให้ร่างกายมันดีขึ้นอาจจะฉลาดขึ้นแข็งแรงขึ้นว่องไวขึ้นหรือไม่ก็อย่างการซ่อมแซมความผิดพลาดในร่างกายของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในตัวมนุษย์คนนั้นใหม่และการที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องมีระบบนำส่งที่ดีและระบบนำส่งที่ดีมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าไวรัสไวรัสมันก็เหมือนกับกระเป๋าเอกสารใบหนึ่งที่ข้างในจะบรรจุด้วยพันธุกรรมแบบใหม่ที่เราอยากให้เป็นแล้วพอปล่อยไวรัสที่แบบพันธุกรรมใหม่เข้าไปในร่างกายไวรัสพวกนี้ก็จะตรงเข้าไปที่เซลล์ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไวรัสที่ปล่อยเข้าไปไม่มีแผนที่ที่เดินทางไปหาเซลล์มันก็จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมทันทีไอยาสีเขียวที่แอรอนได้รับมันก็จะเป็นตัวช่วยในด้านกายภาพและส่วนยาสีฟ้ามันก็เกี่ยวข้องกับความฉลาดรวมทั้งความสามารถในการเก็บกดอารมณ์ด้านอื่นๆด้วยแล้วพอขับรถไปได้สักพักนึงทั้งสองคนก็มาพักกันที่โรงแรมมาท่าเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแอรอนต้องการยาขนาดนั้นด้วยก็เพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาที่โครงการอันที่จริง IQ ของเขามีไม่ถึงเกณฑ์ด้วยซ้ำแต่ว่าทางรัฐบาลก็เห็นความสามารถของเขาในด้านอื่นพวกเขาก็เลยเขียนเพิ่ม IQ ให้เขาแต่ว่าระหว่างที่เขาอยู่ในค่ายฝึกเขาก็เคยเห็นคนขาดยาสีฟ้ามาก่อนแน่นอนว่าการที่ทำให้พวกเขาฉลาดขึ้นแล้วอยู่ๆ IQ ของพวกเขาเกิดหายไปสภาพของแต่ละคนก็อยู่ในเกณฑ์เกือบตายทั้งนั้นและส่วนทางรัฐบาลตอนนี้พวกเขาก็พยายามหาตัวมาท่าให้เจอทางด้านแอรอนเองเขาก็พยายามประดิษฐ์อุปกรณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาจากนั้นทั้งสองคนก็ไปที่สนามบินแต่ทั้งคู่ก็ต้องทำเป็นแยกกันตลอดเพื่อไม่ให้มีคนรู้ว่าแอรอนพยายามช่วยมาท่าอยู่เพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลทุกคนก็เข้าใจว่าแอรอนน่าจะตายไปแล้วแต่ว่าพวกเขาเองก็พยายามหาคำตอบเหมือนกันว่าใครมาช่วยด็อกเตอร์กันแน่จากนั้นก็มีข่าวออกมาว่าด็อกเตอร์อัลเบิร์ตอยู่ๆเขาก็หัวใจ
จัยล้มเหลวเฉียบพลันระหว่างที่อยู่ที่บ้านพักซึ่งด็อกเตอร์ก็เป็นคนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการเทสโตนและตอนนี้ทาง FBI ก็กำลังตามล่าตัวเจสันบอนอยู่และส่วนทางแอรอนกับมาธาตอนนี้ทั้งสองคนก็ขึ้นเครื่องไปที่ฟิลิปปินส์และระหว่างที่นั่งเครื่องแอรอนเขาก็ทำบัตรเจ้าหน้าที่วิจัยปลอมขึ้นมาจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็มาถึงสนามบินของฟิลิปปินส์ทางรัฐบาลตอนนี้พวกเขาก็กำลังสืบอยู่ว่ามาธาจะไปที่ไหนได้บ้างแต่ว่าจากภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพเธอได้ดูเหมือนว่ามาธากำลังทำพาสปอร์ตแล้วเธอก็กำลังจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งและตอนนี้มาธากับแอรอนทั้งสองคนก็มาถึงที่ศูนย์วิจัยแอรอนก็บอกให้มาธาทำตัวเนียนๆเอาไว้ก็พอจำแค่ว่าเรามาใช้งานที่นี่ตามปกติแล้วก็บังเอิญเจ้าหน้าที่ที่นี่คนหนึ่งก็รู้จักกับมาธาพอดีแต่เขาก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นมีตารางนัดล่วงหน้าเลยแอรอนก็บอกว่าพอดีเรามีงานด่วนไงเจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยให้ทั้งสองคนเข้ามาข้างในได้แล้วตอนนี้ทางรัฐบาลก็สืบจนรู้แล้วว่ามาธาน่าจะบินไปที่ฟิลิปปินส์แน่ๆแต่ทางอีลิทเขาก็รู้สึกว่าต้องมีใครบางคนอยู่กับมาธาบนเครื่องนั้นแน่ๆเขาก็เลยให้เช็ครายชื่อทั้งหมดของผู้โดยสารทุกคนที่อยู่เที่ยวบินนั้นแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องไปเจอข้อมูลของแอรอนที่ปลอมพาสปอร์ตมาอีลิทก็คิดไว้แล้วว่าแอรอนเขาต้องยังไม่ตายแน่ๆแล้วพวกเขาก็เริ่มประติดประต่อเรื่องกันได้ทีนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามาธาไปที่ศูนย์วิจัยที่นั่นทำไมแอรอนต้องเป็นคนช่วยมาธาไว้แน่แล้วแอรอนเขาก็ต้องการยาในโครงการของเราเขาก็เลยต้องไปที่นั่นแต่เทอร์รี่ก็คิดว่าที่นั่นมันก็ไม่มียาให้พวกเขานะเพราะว่าเราก็สั่งให้หยุดผลิตยาตัวนี้มาตั้ง16สัปดาห์แล้วด้วยเอ้าแล้วถ้างั้นทั้ง2คนนั้นจะไปที่นั่นทำไมก็เพราะว่าเวลาต้นแบบอยู่ที่นั่นไงและส่วนทางด้านมาธาตอนนี้ที่ปรุงยาจนเสร็จแต่ว่าเธอก็ไม่มีอะไรรับรองเลยว่ามันจะได้ผลไหมและตอนนี้ทางอีลิทพวกเขาก็โทรไปหาแล็บที่ฟิลิปปินส์แล้วทางแล็บที่ฟิลิปปินส์เองพวกเขาก็เห็นใบประกาศแล้วว่ามีด็อกเตอร์2คนที่หน้าคล้ายกับใบประกาศเข้ามาที่นี่ตอนนี้เขาก็เลยส่งลูกน้องเขา3คนไปดูละอีลิทเขาก็เลยบอกว่าให้เรียกลูกน้องคุณกลับมานี่เลยถ้าเกิดว่าคุณส่งลูกน้องคุณไปก็มีแต่จะโดนกระทืบอยู่ดีเพราะงั้นให้ล็อกห้องแล็บทั้งหมดแล้วก็ขังทั้ง2คนไว้ที่นั่นก่อนซึ่งก็ไม่ทันและรปภ.ทั้ง3คนก็มาถึงที่นี่พอดีแอรอนเขาก็เลยต้องจัดการทั้ง3คนเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่น่าจะรู้ตัวกันแล้วว่าเราบุกเข้ามาข้างในจากนั้นทั้ง2คนก็หนีเข้าไปในโซนการผลิตแอรอนเขาก็ใช้ปืนยิงท่อแก๊สที่อยู่ที่นี่แล้วเขาก็ใช้ปืนยิงเบเกอร์ที่อยู่แถวนี้ด้วยพอพนักงานได้ยินเสียงปืนพวกเขาก็รีบวิ่งออกจากที่นี่กันหมดแอรอนกับมาธาทั้ง2คนก็เดินเนียนไปกับพนักงานหัวหน้าของที่นี่เขาพยายามตะโกนบอกทุกคนว่าห้ามออกจากที่นี่เด็ดขาดพนักงานก็งงๆกันอยู่ว่าจะออกหรือไม่ออกดีแอรอนเขาก็เลยมาทุบไอ้นี่จนสลบเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผู้ชายคนนี้เขาแค่เป็นลมจากนั้นเขาก็เรียกรปภ.ให้มาดูอาการของเขาหน่อยแล้วทางด้านอีลิทพวกเขาก็รู้แล้วว่าแอรอนกับมาธาทั้งสองคนหนีไปได้แต่เขาก็คิดว่าแอรอนมันหนีไปได้ไม่ไกลหรอกถ้าเกิดว่าแอรอนได้รับเชื้อไวรัสจริงยังไงเขาก็ต้องตายด้วยไวรัสแต่ถ้าเขาไม่ได้รับเชื้อไวรัสแล้วไม่ได้กินยาอาการสมองเสื่อมของเขาก็จะถดถอยลงแต่ถึงยังไงเราก็ต้องตามล่าตัวทั้งคู่อยู่ดีและเพื่อเป็นการจัดการเรื่องนี้เราต้องใช้คนจากโปรเจกต์ร้ายเข้ามาช่วยแล้วคนจากโปรเจกต์ร้ายพวกเขาก็มีความสามารถมากกว่าคนจากโปรเจกต์ของเทสโตนิกและแถมยังไม่มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกับโปรเจกต์เอาคัมด้วยมาร์กถามว่านี่ยังเป็นโปรเจกต์ที่นำเสนอกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอนี่อย่าบอกนะว่าพวกคุณทำโปรเจกต์นี้กันเสร็จแล้วอีลิทเขาก็บอกว่าใช่และคนในโปรเจกต์ตอนนี้คนนึงก็อยู่ที่กรุงเทพพอดีเขาคงใช้เวลาไม่นานบินจากกรุงเทพมาที่ฟิลิปปินส์และส่วนทางด้านแอรอนตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ไหวมาธาก็พาแอรอนมาห้องพักที่อยู่แถวนี้ก่อนแอรอนก็บอกว่าในเสื้อของเขามีเงินอยู่$40,000แล้วก็มีพาสปอร์ตกับนาฬิกาอยู่ด้วยเขาก็คิดว่าให้มาธาหนีไปก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าสภาพของเขาตอนนี้คุ้มครองมาธาไม่ได้แน่แล้วเผลอๆเขาอาจจะไม่รอดด้วยซ้ำและตอนนี้นักฆ่าจากโปรเจกต์ลาดเขาก็เพิ่งบินมาถึงที่ฟิลิปปินส์และเขาก็คอยตามสืบข้อมูลของทั้งสองคนจากตำรวจอีกทีนึงแล้วพอเช้าวันต่อมาแอรอนก็นึกว่าเขาจะตายไปแล้วซะอีกซึ่งอาการของเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วแอรอนเขาก็คิดว่าเขาไม่น่าจะใช้ยาพวกนี้อีกและส่วนมาธาที่อยู่ด้านนอกตอนนี้เธอก็เห็นแล้วว่าตำรวจกำลังมาที่นี่และส่วนทางด้านนักฆ่าเขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันและก่อนที่ตำรวจจะบุกเข้าไปข้างในมาธาเธอก็เลยตะโกนบอกแอรอนว่าให้หนีไปซะแอรอนเขาก็รู้แล้วว่ามีคนกำลังบุกเข้ามาที่นี่เขาก็เลยรีบปีนหน้าต่างแล้วก็รีบหนีขึ้นไปด้านบนทีนี้กลายเป็นว่าทั้งตำรวจทั้งนักฆ่าพวกเขาก็พยายามไล่ตามแอรอนมาและส่วนทางด้านแอรอนตอนนี้เขาก็พยายามหนีมาบนหลังคาและส่วนมาธาเองเธอก็วิ่งหนีตำรวจอยู่ด้านล่างแต่ว่าสุดท้ายมาธาเธอก็หนีตำรวจไม่รอดโชคยังดีที่แอรอนหาตัวเธอแล้วก็มาช่วยไว้ทันแอรอนก็เลยจัดการกับตำรวจทั้งสองคนนี้จากนั้นทั้งสองคนก็เดินเนียนมาปนกับผู้คนที่อยู่แถวนี้แต่ว่าพวกตำรวจพวกเขาก็แห่กันมาที่นี่อีกเพียบเลยและไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียวแอรอนก็เห็นแล้วว่ามีนักฆ่าอีกคนหนึ่งที่ตามเข้ามาเหมือนกันแอรอนก็เลยบอกให้มาธาแยกไปอีกทางนึงก่อนและส่วนเขาก็วิ่งไปอีกทางนึงแล้วมอเตอร์ไซคันนี้ก็ดันเสียบกุญแจค้างเอาไว้อีกแล้วก็เรียบร้อยโดนขโมยตามสูตรจากนั้นแอรอนเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มารับมาธาและส่วนนักฆ่าคนนี้เขาก็ขโมยรถตำรวจมาด้วยแต่พอจะขับรถยนต์ไล่ตามมาก็ตามมอเตอร์ไซค์ไม่ทันอีกเขาก็เลยขับรถชนคันนี้เพื่อรถคันนี้ไปชนกับรถของ
แอรอนแต่ว่าแอรอนเขาก็หนีมาได้และส่วนรถของนักฆ่าก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งไม่ไหวแล้วรถยนต์ตามยากเหลือเกินเขาก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แถวนั้นมาแต่พอจะขับตามก็ขับตามไม่ทันอีกนักฆ่าคนนี้เขาก็เลยกระโดดไปเอารถตำรวจมาแทนและส่วนแอรอนที่หนีขึ้นมาบนสะพานคนก็เยอะแล้วกูจะลงยังไงวะเนี่ยเขาก็เลยเอามอเตอร์ไซค์สไลด์ราวบันไดลงมาโอ้โหเก่งขี้ปายแต่ละคนและส่วนนักฆ่าคนนี้เขาก็เหาะมอเตอร์ไซค์ข้ามตามมาแล้วและสุดท้ายเขาก็ตามมาทันแต่ว่าเขาก็โดนแอรอนยิงจนคว่ำไปที่ร้านผลไม้เนี่ยและส่วนแอรอนเองเขาก็โดนยิงที่ขาเหมือนกันแล้วพี่แกก็ยังไม่ยอมแพ้อีกเขาก็ยังเอารถขับตามแอรอนมาอีกรอบนึงและด้วยความที่ทำปืนหล่นไปเมื่อกี้มาท่าก็เลยเอาหมวกกันน็อกฟาดหน้าไปทีนึงจากนั้นก็ถีบซ้ำไปอีกเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์ไปชนกับเสาเต็มๆแล้วแอรอนตอนนี้เขาก็ไม่ไหวแล้วเขาก็เพียจากการเสียเลือดมอเตอร์ไซค์ของเขาก็เลยคว่ำไปอีกคนนึงและชาวประมงที่อยู่แถวนั้นเขาก็เดินมาที่นี่พอดีมาท่าก็พยายามขอร้องไว้ช่วยเราสองคนด้วยและหลังจากนั้นรัฐบาลก็ตามตัวทั้งสองคนไม่ได้อีกและส่วนทางด้านโนอาที่โดนจับมาขึ้นศาลตอนนี้เขาก็พยายามให้การในศาลว่าแฮมนี่แหละที่เป็นคนช่วยเหลือสายลับที่เราพยายามจับในโครงการของเทสโตนอันที่จริงเธอไม่มีอำนาจในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลของเทสโตนได้ซ้ำแต่ว่าเธอก็แอบขโมยเอกสารพวกนี้มากลายเป็นว่าแฮมต้องเป็นคนซวยในคดีนี้ไปอีกทั้งที่เธอพยายามแฉความชั่วของหน่วยงาน CIA แท้ๆและส่วนทางด้านแอรอนที่หนีมาได้เพราะว่าได้ความช่วยเหลือจากชาวประมงที่อยู่แถวนั้นและเขาก็ให้ค่าตอบแทนชาวประมงคนนี้เป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งมาท่าเธอก็บอกกับแอรอนว่าบางทีแอรอนก็ไม่ต้องหาเป้าหมายใหม่ก็ได้มั้งแอรอนก็คิดว่าก็ดีเลยงั้นกูเก็บแผนที่เลยแล้วกันจากนั้นทั้งสองคนก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเจสันบอนภาคที่5ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับหลังจากที่เจสันรู้คำตอบแล้วว่าเขามาเป็นสายลับได้ยังไงตอนนี้เจสันเขาก็มาชกมวยอยู่ที่ชายแดนของประเทศกีร่างกายของเจสันตอนนี้เขาก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมและด้วยความที่เจสันยังถูก CA ตามล่าตัวอยู่เขาก็เลยต้องซ่อนตัวอยู่แถวนี้ก่อนและส่วนทางด้านนิกกี้ที่ถูกตามจับเหมือนกันเพราะว่าเธอดันไปให้ความช่วยเหลือเจสันบอนและตอนนี้เธอก็กำลังจะแฮกข้อมูลบางอย่างของ CA และส่วนทางด้านสำนักงาน CA ผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าลูกน้องของเธอก็โทรรายงานว่ามีอุปกรณ์ของ CA ที่ขึ้นทะเบียนว่าถูกทำลายไปแล้วกำลังแฮกข้อมูลของเราอยู่และไฟล์ที่นิกกี้กำลังแฮกก็คือไฟล์ Back Operation เป็นไฟล์ที่รวบรวมข้อมูลโครงการลับทั้งหมดของ CA ทั้งโครงการ Ion Hand Spectrum Houseguard ทั้งโครงการ Outcome รวมไปถึงโครงการของ Macton นิกกี้เธอก็กำลังดึงไฟล์พวกนี้ออกมาให้หมดแล้วพอนิกกี้เข้าไปดูข้อมูลของโครงการ Tetone เธอก็ไปเจอกับข้อมูลของผู้ชายคนนึงที่มีชื่อว่าเวฟ ริชาร์ดแล้วเวฟ ริชาร์ดก็คือพ่อของเจสันบอนเองและส่วนทางด้านเฮเธอร์เธอก็พยายามหยุดการแฮกของนิกกี้ตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่านิกกี้แฮกมาจากที่รัสเซียเธอก็เลยสั่งให้หน่วยงานความมั่นคงรีบตัดไฟที่ตึกนั้นก่อนแต่ว่าก่อนที่จะตัดไฟที่ตึกนั้นเฮเธอร์ก็กำลังฝังมัลแวร์เข้าไปในไฟล์ที่นิกกี้กำลังโหลดแล้วพอฝังมัลแวร์เสร็จเรียบร้อยเธอก็สั่งให้คนตัดไฟทันทีแล้วตึกที่นิกกี้อยู่ก็ไฟดับทั้งตึกแล้วที่ตึกนี้มันก็มีแฮกเกอร์อยู่ที่นี่หลายคนพวกเขาก็เลยหาตัวว่าใครเป็นคนแฮกที่แปลกๆหรือเปล่าเนี่ยพอเจอตัวนิกกี้เธอก็เลยชักปืนมาขู่ทุกคนที่อยู่ที่นี่จากนั้นเธอก็เผาความของที่นี่ทิ้งและส่วนทางด้านเฮเธอร์เธอก็พยายามดูข้อมูลของแฮกเกอร์คนนี้ว่ามันเป็นใครและจากข้อมูลก็บอกว่าแฮกเกอร์คนนี้คือไนท์ไรเดอร์ซึ่งอายุประมาณ 30-35 เป็นผู้หญิงและจากการค้นหารายชื่อดูมีแฮกเกอร์ที่เป็นผู้หญิงอายุประมาณนี้ถึง305คนแต่ว่าถ้าคัดกรองดีๆคนที่เกี่ยวข้องกับ CA ก็มีอยู่แค่คนเดียวแล้วแฮกเกอร์คนที่ว่าก็คือนิกกี้เฮเธอร์ก็มั่นใจแล้วว่าคนนี้เข้ามาในระบบต้องเป็นนิกกี้แน่ๆซึ่งเธอก็กำลังโดนจับในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเจสันบอนจากนั้นเฮเธอร์ก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับผอ.ของหน่วยข่าวกองแล้วก็ผอ.ของ CIA เธอก็บอกว่าเธอเชื่อว่าแฮกเกอร์คนนี้คือนิกกี้ที่เกี่ยวข้องกับเจสันบอนพอทุกคนได้ยินชื่อของเจสันบอนก็ไม่แปลกใจเลยแต่ว่ามันเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วนิกกี้เธอแฮกไฟล์อะไรของเราไปบ้างมันเป็นไฟล์ของแบ็กออฟซึ่งข้อมูลข้างในก็คือข้อมูลโครงการลับทั้งหมดของเราทั้งโครงการไอออนแฮนด์จนไปถึงโครงการของเทสโตนแน่นอนว่าทางรัฐบาลพวกเขาก็ต้องสั่งให้ไปเอาข้อมูลของเราคืนมาเฮเธอร์เธอก็อยากทำภารกิจนี้เองเพราะว่าเธอฝังมัลแวร์ไปที่คอมของนิกกี้แล้วถ้าเกิดว่าไฟล์นั้นถูกเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เธอก็จะรู้ว่านิกกี้อยู่ที่ไหนทางโรเบิร์ตก็เลยยอมให้เฮเธอร์เป็นคนจัดการเรื่องนี้และจากข้อมูลล่าสุดดูเหมือนว่านิกกี้จะเดินทางไปที่กรุงโรมโรเบิร์ตก็เลยโทรติดต่อไปหานักฆ่าคนหนึ่งเขาก็บอกให้นักฆ่าคนนี้ไปจัดการเจสันบอนให้หน่อยดูเหมือนว่าเจสันบอนตอนนี้น่าจะอยู่ที่กรุงโรมและส่วนทางด้านเจสันบอนเขายังใช้ชีวิตมึนๆเหมือนเดิมเขาก็ยังต่อยมวยเรื่อยๆไปวันๆแต่ว่าอยู่ๆวันนี้เขาก็เห็นนิกกี้มาที่นี่ด้วยเขาก็เลยรีบจัดการผู้ชายคนนี้แล้วก็รีบไปหานิกกี้แต่พอเดินออกมาก็ไม่เห็นว่านิกก
ี้อยู่ที่นี่เธอก็แค่ทิ้งโน้ตกระดาษไว้ใบหนึ่งนิกกี้บอกว่าให้มาเจอกันที่ร้านหนังสือพิมพ์ในอีก1ชั่วโมงแล้วสถานที่ที่นิกกี้นัดเจอก็มีการประท้วงอยู่พอดีและส่วนทางด้านเฮเทอร์เธอก็รู้เหมือนกันว่านิกกี้กำลังไปที่นั่นเพราะว่าเธอได้ข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดล่าสุดมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหาตัวนิกกี้ไม่เจอเลยโรเบิร์ตเขาก็เลยสั่งให้กำลังเสริมของเรารีบไปที่นั่นและส่วนนักฆ่าอีกคนหนึ่งที่โรเบิร์ตใช้มาที่นี่ก็เพิ่งมาถึงที่กรุงเอเธนเหมือนกันและส่วนทางนิกกี้ที่รอเจสันอยู่เธอก็ยังไม่เห็นว่าเจสันมาที่นี่สักทีเจ้าหน้าที่ของ CA ตอนนี้ก็พยายามตามหาตัวของนิกกี้อยู่แล้วเฮเทอร์เธอก็เหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างและทางด้านนิกกี้ที่ได้เจอกับเจสันก็ถามว่ามาหาเขามีธุระอะไรเธอก็บอกว่าเธอไปแฮกไฟล์ของ CA มาไฟล์หนึ่งแล้วเธอก็คิดจะเผยแพร่ไฟล์พวกนี้ให้โลกรู้เอาอีกแล้วหาเรื่องให้กูอีกแล้วเจสันก็เลยพานิกกี้ออกจากที่นี่ก่อนและส่วนทางด้านเฮเทอร์ตอนนี้เธอก็ยืนยันแล้วว่านิกกี้อยู่ที่กรุงเอเธนจริงๆและส่วนทางด้านเจสันก็ถามนิกกี้ว่านี่คุณจะหาเรื่องใส่ตัวอีกทำไมก็พวกเขากำลังสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า Iron Hand เจสันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าอยู่ให้ห่างจากพวกนั้นไว้แล้วพวกเราจะรอดเองงั้นเรื่องของพ่อเจสันที่เธอเจอในไฟล์ของเทสโตนล่ะเจสันก็บอกว่าเขาจำได้ว่าพ่อของเขาเป็นนักวิเคราะห์พ่อของเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอะไรกับโครงการเทสโตนเลยด้วยซ้ำนิกกี้ก็บอกว่าไม่ใช่เลยพวกนั้นจับตาดูคุณตั้งแต่ก่อนคุณจะเข้าโครงการด้วยซ้ำเจสันยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าพวกนั้นทำอะไรกับคุณกันแน่นิกกี้เธอก็อยากให้เจสันอ่านไฟล์พวกนั้นก่อนเจสันก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันมันเดินกันมานู่นแล้วน่ะและส่วนทางหน้า CA พวกเขาก็ยืนยันแล้วว่าผู้ชายคนนึงที่อยู่กับนิกกี้ก็คือเจสันบอนจริงๆชัดเลยแสดงว่าเจสันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆทางด้านเจสันเขาก็บอกให้นิกกี้แยกไปก่อนและเดี๋ยวเขาจะจัดการกับไอ้พวกที่ตามมาเองและส่วนทางด้านโรเบิร์ตเขาก็สั่งให้จัดการเจสันก่อนเจ้าหน้าที่พวกนี้พวกเขาก็เลยไล่ตามเจสันมาแล้วก็ภาพเดิมเลยพอตามมาก็เรียบร้อยหลับทั้งคู่ลูกน้องก็ถามว่าท่านครับเอาไงดีครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราหลับไปแล้ว2คนโรเบิร์ตเขาก็เลยสั่งว่างั้นให้ตามตัวนิกกี้แทนยังไงเจสันมอนก็ต้องกลับไปหานิกกี้แน่ๆแล้วตอนนี้เหตุการณ์ประท้วงมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทีนี้เจสันเขาก็เลยไปขโมยมอเตอร์ไซค์ตำรวจมาคันหนึ่งแล้วพอขโมยมาได้เขาก็รีบขับไปหานิกกี้และส่วนทางด้านนิกกี้ตอนนี้เธอก็ถูก CA ตามหาตัวจนเจอและส่วนทางด้านเจสันเขาก็ขับรถจนมาเจอนิกกี้เหมือนกันแล้วพอเจสันพาตัวนิกกี้ขึ้นรถมาได้ตอนนี้นักฆ่าที่โรเบิร์ตส่งมาก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันเขาก็เลยรีบขับรถไล่กวดทั้งเจสันแล้วก็นิกกี้และส่วนทางด้าน CA ก็พยายามดึงภาพข้อมูลทั้งหมดที่ดึงมาได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของกองตำรวจเอเธนหรือว่าจะเป็นภาพดาวเทียมที่ส่องมาที่นี่พอดีแล้วพอได้ภาพจากดาวเทียมเฮเทอร์ก็บอกกับเอสเซตว่าทางที่เจสันกำลังมุ่งหน้าไปมันจะมีการปิดถนนเพราะฉะนั้นเจสันจะเลี้ยวซ้ายก็ให้เอสเซตอ้อมไปดักเขาซะแล้วพอเจสันหนีเข้ามาในซอยเอสเซตเขาก็ขับรถตามไม่ได้เขาก็เลยรีบเอาสไนเปอร์ไปดักยิงเจสันที่อีกจุดหนึ่งเฮเทอร์ก็เป็นคนบอกเอสเซตว่าให้ไปดักยิงที่จุดไหนแล้วพอเขาได้พิกัดมาเขาก็รีบปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วพอเจอผู้ประท้วงที่อยู่ด้านบนเอสเซตก็ฆ่าพวกนี้ทิ้งทางด้านเฮเทอร์ก็บอกว่าเจสันบอลจะผ่านหน้าคุณไปในอีก15วินาทีเอสเซตเขาก็พยายามเล็งอยู่แต่ว่าควันมันก็เยอะเหลือเกินแต่พอเขาเห็นช่องว่างนิดนึงเขาก็ยิงทันทีแล้วกระสุนมันก็ดันไปโดนนิกกี้ที่ซ้อนอยู่ด้านหลังกลายเป็นว่าทั้งเจสันทั้งนิกกี้ทั้ง2คนก็ลดความทั้งคู่เอสเซตเขาก็เห็นแค่ร่างของนิกกี้คนเดียวตอนนี้เขายังมองไม่เห็นตัวของเจสันและจากที่ CA ดักฟังข้อมูลของตำรวจตอนนี้ตำรวจเอเธนเจอ3ศพบนดาดฟ้าทางตำรวจกำลังส่งคนบุกเข้าไปที่นั่นเฮเทอร์เธอก็เลยบอกให้เอสเซตถอนตัวออกมาก่อนแต่ว่าเอสเซตมันก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาอยากจะฆ่าเจสันบอนให้ได้และส่วนทางด้านเจสันที่เพิ่งได้สติขึ้นมาเขาก็เห็นว่านิกกี้นอนอยู่กลางถนนพอดีนิกกี้ตอนนี้เธอเองก็ยังไม่ตายเจสันก็คิดว่าถ้าออกไปช่วยนิกกี้ตอนนี้ก็โดนดักยิงอีกแน่ๆทางด้านเฮเทอร์เองพอสั่งเอสเซตไม่ได้เธอก็เลยบอกให้โรเบิร์ตสั่งเอสเซตให้ทีว่ารีบถอนตัวออกมาโรเบิร์ตเขาก็ให้เวลาเอสเซต20วินาทีในการจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จถ้าทำไม่ได้ก็รีบถอนตัวออกมาซะและส่วนทางด้านนิกกี้เธอก็บอกว่าเจสันอย่าเพิ่งออกมาเจสันก็บอกว่าไม่เอาผมจะไปช่วยคุณแล้วนิกกี้ก็โดนยิงซ้ำไปอีกทีนึงเป็นไงบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งออกมาและส่วนทางด้านเอสเซตเขาต้องรีบถอนตัวออกมาก่อนและส่วนทางด้านเจสันเขาก็ได้แค่ใดที่นิกกี้เก็บข้อมูลเอาไว้และหลังจากที่จบเรื่องนี้เฮเทอร์เธอก็คาใจเรื่องนึงว่าเอสเซตมีความแค้นอะไรกับเจสันหรือเปล่าเพราะว่าในตอนที่สั่งให้ถอยเขาก็ไม่ยอมถอยโรเบิร์ตก็เลยบอกว่าเอสเซตเขาเคยอยู่ในโครงการแบ็กไบอาร์มาก่อนแล้วหลังจากที่บอลเปิดเผยโครงการนี้เอสเซตที่เป็นสายลับอยู่ในประเทศซีเรียเขาก็เลยโดนจับไปด้วยและหลังจากที่เขาถูกทรมานนานกว่า2ปีทางเราก็เพิ่งหาทางไปช่วยเขาได้และส่วนทางด้านเจสันที่หนีรอดมาได้ตอนนี้เขาก็ไปที่ตู้เก็บของของนิกกี้และจากสมุดโน้ตของนิกกี้ก็ทำให้รู้ว่าเธอเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนเจสันก็เลยคิดจะไปที่นั่นเพราะว่าเขาอยากรู้ว่านิกกี้จะส่งข้อมูลนี้มาให้เขาทำไมและส่วนผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าแอรอนแอรอนก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานกว่า 1,500 ล้านคนและเขาขอประกาศเลยว่าแพลตฟอร์มของเขามีความเป็นส่วนตัวที่สุดในโลกและหลังจากที่แอรอนจบงานแถลงข่าวเขาก็ได้มาเจอกับโรเบิร์ตแอรอนเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากยุ่งกับ CEA อีกเพราะว่า
ราะเขาไม่อยากให้ข้อมูลคนที่ใช้งานในแพลตฟอร์มของเขาถูก CA สืบค้นข้อมูลแค่เรื่องจากสโนว์เดนคนเดียวเขาก็เสียหายมากพอละโรเบิร์ตเขาก็ถามว่าตอนที่ได้รับทุนจากพวกเรานายไม่เห็นสนเรื่องนี้เลยที่รวยขึ้นมาหน่อยทำเป็นสนเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ว่าเขาก็ใช้เงินคืนไปแล้วไงโรเบิร์ตเขาก็ไม่สนยังไงแอรอนก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยและส่วนทางด้านเจสันที่เดินทางมาที่กรุงเบอร์ลินตอนนี้เขาก็เดินทางมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิดเตียนซึ่งก่อนหน้านี้คิดเตียนเขาก็ทำงานอยู่กับนิกกี้เขาก็เป็นคนที่ช่วยนิกกี้แฮกเข้าระบบของ CIA อีกคนหนึ่งเจสันเขาก็อยากให้คิดเตียนช่วยเปิดไฟล์ที่นิกกี้เซฟเอาไว้ให้หน่อยแล้วพอไฟล์นี้ถูกเปิดขึ้นเฮเทอร์ก็ได้รับสัญญาณทันทีแล้วพอเฮเทอร์แจ้งเรื่องนี้กับโรเบิร์ตเขาก็เลยสั่งให้ทีมที่อยู่ในเบอร์ลินเข้าไปจัดการซะและส่วนทางด้านคิดเตียนตอนนี้ก็กำลังถอดรหัสของไฟล์อยู่คิดเตียนก็ถามเจสันว่าให้มาร่วมมือด้วยกันไหมเพราะว่าตัวเขาเองก็อยากทำลายองค์กรที่มันควบคุมพวกเราอยู่เหมือนกันเจสันก็บอกไม่เอาเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นคิดเตียนก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าดูเสร็จแล้วก็ทิ้งไฟล์ไว้ให้เขาก็พอคิดเตียนเขาคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์รู้เรื่องนี้และส่วนทางด้านซีเอที่แฮกกล้องวงจรปิดที่อยู่แถวนั้นได้พวกเขาก็เห็นแล้วว่าเจสันอยู่ด้านในตึกและกำลังใช้คอมอยู่ถ้าเกิดว่าไฟล์พวกนี้ออนไลน์เมื่อไหร่มันจะมีสายลับของเราอีกหลายคนที่ต้องตายจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าทีมที่โรเบิร์ตใช้ไปที่นั่นก็อีก5นาทีเลยกว่าจะถึงเฮเทอร์ก็เลยพยายามแฮกเข้าโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องนั้นก่อนถ้าเกิดว่าแฮกเข้าโทรศัพท์ได้เธอก็สามารถลบไฟล์ที่อยู่ในคอมได้และส่วนทางด้านเจสันที่กำลังดูประวัติของเขาพอเจสันเห็นรูปภาพนี้เขาก็จำได้ว่าวันนั้นเขานั่งคุยกับพ่อของเขาอยู่พ่อของเจสันก็บอกว่าเขากำลังทำอะไรบางอย่างที่มันจะมีผลกระทบตามมาแล้วก็ยังบอกว่าสักวันนึงเจสันจะเข้าใจเองแต่ระหว่างที่พ่อของเขากำลังจะขึ้นรถอยู่ๆรถของริชาร์ดก็เกิดระเบิดขึ้นแล้วพ่อของเจสันก็เสียชีวิตที่นั่นทันทีและคนที่จับตาดูเจสันกับพ่ออยู่ก็มีชื่อว่าเมาคอมเจสันก็ลองหาข้อมูลดูว่าคนที่ชื่อเมาคอมมันอยู่ที่ไหนและส่วนทางด้านเฮเทอร์ตอนนี้ก็เพิ่งลบไฟล์ได้สำเร็จแต่ว่าก็ไม่ทันและเจสันเขารู้แล้วว่าเขาต้องไปที่ไหนต่อทางด้านโรเบิร์ตพอเห็นว่าลบข้อมูลเสร็จเขาก็บอกให้เฮเทอร์โทรไปหาเจสันแล้วพอเจสันรับสายเฮเทอร์เธอก็บอกว่าเธอรู้ว่าเจสันกำลังมองหาอะไรอยู่ให้เธอช่วยไหมแหมหวังดีกับกูจริงๆเลยองค์กรนี้แต่ว่าเจสันเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรกลับมาเลยทางด้านโรเบิร์ตเขาก็เลยขอคุยเองโรเบิร์ตก็ถามเจสันว่าจำเขาได้ไหมเขาจะบอกว่าพ่อของเจสันเป็นคนที่รักชาติมากและสิ่งที่เขาทำทุกอย่างก็เพื่อเป็นการปกป้องประเทศชาติทางเราเองก็อยากให้เจสันหยุดเรื่องนี้เหมือนกันเจสันก็ได้แต่ฟังอย่างเดียวแล้วทางด้านเฮเทอร์เธอก็แอบส่งข้อความไปหาเจสันเธอก็บอกว่าอีก2นาทีกำลังเสริมจะไปที่นั่นแล้วพอกำลังเสริมขึ้นตึกมาเจสันก็แอบลงมาทางลิฟต์อีกทางหนึ่งและสุดท้ายเจสันเขาก็หนีไปจากที่นี่ได้และส่วนทางด้านซีเอพวกเขาก็รู้ว่าเจสันกำลังตามล่าตัววอลคอมอยู่ซึ่งตอนนี้วอลคอมเขาก็ลาออกจากหน่วยแล้วก็ไปทำงานรักษาความปลอดภัยแทนโรเบิร์ตเขาก็เลยจะสั่งให้แอสเซทไปจับตาดูวอลคอมเอาไว้เพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเจสันต้องไปที่นั่นแน่ๆเฮเทอร์ก็คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันเป็นความผิดพลาดมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าดึงเจสันบอลกลับเข้ามาในหน่วยทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าอะไรทำให้เฮเทอร์คิดแบบนั้นคนอย่างเจสันบอลเนี่ยน่าจะกลับเข้ามาในหน่วยก็เพราะว่าเอาเบิร์ตเคยประเมินสภาพจิตของเจสันบอลเอาไว้ตอนที่เจสันบอลหนีออกไปจากหน่วยอันที่จริงเขายังมีความรักชาติอยู่แต่ด้วยความที่เราส่งคนไปตามล่าเขาเขาก็เลยต้องเอาตัวรอดเฮเทอร์ก็คิดว่าถ้าเธอได้ลองคุยกับเจสันดูเธอคิดว่ามันน่าจะได้ผลแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลจริงๆมันก็แล้วแต่พวกคุณเลยโรเบิร์ตก็โอเคกูอยู่มา5ภาคแล้วตามล่ามันไม่ได้สักทีงั้นก็ลองเชิญพ่อคุณคนนี้เขากลับมาที่หน่วยดูซิว่าเขาจะกลับมาไหมและส่วนทางด้านแอรอนอยู่ๆเขาก็โดนหมายศาลฉบับหนึ่งมีการร้องเรียนว่าแอรอนผูกขาดธุรกิจแอรอนก็รู้เลยว่าเป็นฝีมือของโรเบิร์ตแน่ๆลูกน้องของแอรอนก็คิดว่านี่น่าจะเป็นแค่คำเตือนหรือไม่บางทีเราอาจจะร่วมมือกับโรเบิร์ตดีกว่าไหมแอรอนก็ถามว่าถ้าร่วมมือกับโรเบิร์ตแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันจะจบหรือไงเขาก็เลยสั่งให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เขาเคยเจอกับโรเบิร์ตทั้งเรื่องเอกสารนัดแล้วก็เรื่องคลิปเสียงในการคุยกันด้วยแต่ว่าลูกน้องของแอรอนก็ดันหักหลังเขาอีกลูกน้องของแอรอนแอบโทรรายงานเรื่องนี้กับโรเบิร์ตและส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงที่ที่วอลคอมอยู่เจสันเขาโทรไปหาวอลคอมแล้วก็บอกให้มาเจอกันหน่อยส่วนวอลคอมก็ไม่เข้าใจจะมาคุยกับเขาทำไมอีกตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทำงานให้ CIA แล้วด้วยแล้วเจสันเขาก็รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีคนกำลังจับตาดูวอลคอมอยู่ซึ่งตอนนี้เฮเทอร์เธอก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันพอทีมของ CIA เห็นว่ามาคอมเดินออกมาจากตึกพวกเขาก็สะกดรอยตามมาเรื่อยๆแต่ว่าทีมของ CIA ทีมนี้ก็โดนแอสเซทเก็บไปซะก่อนเพราะว่าโรเบิร์ตที่เป็นคนสั่งแอสเซทมาอีกทีนึงเขาก็ไม่ต้องการให้เจสันกลับมาเป็นๆและส่วนอีกทีมนึงก็โดนแอสเซทเก็บเหมือนกันเฮเทอร์คิดว่าแปลกๆแล้วทำไมทั้ง2ทีมไม่ขยับเลยแล้วพอจะติดต่อไปก็ติดต่อกลับไปไม่ได้และส่วนโรเบิร์ตก็ทำเป็นถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็บอกว่าทีมของเราหยุดนิ่งไปเลยก็ใช่ไงมันเป็นเพราะฝีมือของเจสันไงเพราะงั้นออกคำสั่งให้แอสเซทฆ่าเจสันซะแล้วก็ล้มเลิกเรื่องที่จะดึงเจสันกลับมาเป็นพวกได้ละแล้วพอเฮเทอร์สั่งการไม่ถูกโรเบิร์ตเขาก็เลยสั่งเองเขาก็เลยสั่งให้แอสเซทไปจัดการกับเจสันซะและส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็กำลังทำอะไรบางอย่างกับแผงวงจ
รแล้วทางด้านเอสเซตเขาก็มารอที่จุดซุ่มยิงแล้ววอลคอมเองเขาก็รอเจอเจสันอยู่ที่นี่แล้วในตอนที่เจสันเดินออกมาจากตึกแผงวงจรที่เขาดัดแปลงไว้ก่อนหน้านี้มันก็ทำให้เกิดสัญญาณเตือนไฟไหม้รอบๆตึกทีนี้ทุกคนที่อยู่ในตึกก็เลยแห่กันออกมาเจสันเขาก็เลยใช้จังหวะนี้ลากตัววอลคอมออกมาแล้วที่เอสเซตแอบซุ่มยิงอยู่สุดท้ายเขาก็ยิงไม่ได้แล้วพอเจสันลากตัววอลคอมออกมาได้เจสันก็ถามว่าทำไมพ่อของเขาถึงจ้างให้วอลคอมคอยจับตาดูเขาด้วยแล้วพอวอลคอมไม่ยอมบอกเจสันก็ยิงที่ขาไปทีนึงเจสันเขาจะถามอีกรอบนึงอันที่จริงที่ตัวของวอลคอมเขาก็มีเครื่องดักฟังอยู่โรเบิร์ตก็พยายามสั่งว่าห้ามบอกอะไรเจสันทั้งนั้นแล้วจากความทรงจำที่เจสันจำได้ตอนนั้นเจสันก็รู้ว่าเทสโตนกำลังมองเขาอยู่แล้วที่เขาไปหาพ่อวันนั้นก็เพราะว่าเขาจะไปบอกพ่อเรื่องโครงการเทสโตนแล้วถ้าพ่อเขาอยู่ในโครงการนี้จริงทำไมพ่อเขาถึงไม่พูดอะไรเลยแล้วทำไมพ่อเขาต้องโดนฆ่าในวันนั้นด้วยวอลคอมเขาก็เลยบอกว่าที่พ่อของเจสันโดนฆ่าก็เพราะว่าเจสันนั่นแหละพ่อของเจสันไม่ได้อยู่ในฝ่ายปฏิบัติการไงแล้วพอเขารู้ว่าเจสันถูกรับเลือกให้เข้าร่วมโครงการพ่อของเจสันก็เลยคิดจะแฉโครงการนี้เพราะว่าพ่อของนายไม่อยากให้เจสันกลายเป็นนักฆ่าเจสันก็ถามว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของเขาแล้วพอถามเรื่องนี้วอลคอมก็ไม่ยอมบอกเจสันเขาสังเกตเห็นว่าวอลคอมใส่หูฟังอยู่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงโรเบิร์ตที่พูดสั่งออกมาแล้วเอสเซตเขาก็เพิ่งมาถึงที่นี่พอดีพอเจสันเห็นหน้าเอสเซตเต็มๆเขาก็จำได้ละไอคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าพ่อของเขาเองแล้วเอสเซตมันก็ยิงทั้งเจสันทั้งวอลคอมไปด้วยทั้งสองคนก็ตกมาจากดาดฟ้าความสูง5ชั้นโชคดีที่เจสันเกี่ยวสายไฟที่อยู่แถวนั้นได้พอดีเขาก็เลยลงไปกระแทกกับพื้นแล้วก็สลบไปแค่แป๊บเดียวแล้วพอเอสเซตลงมาดูข้างล่างเขาก็เห็นวอลคอมอยู่ที่นี่แค่คนเดียวและส่วนทางด้านโรเบิร์ตเขาก็สั่งเอสเซตว่าตอนนี้เรื่องเจสันต้องปล่อยไปก่อนเพราะว่าเรามีงานอื่นที่ต้องจัดการก่อนเจสันเอสเซตก็ถามว่าจะดีเหรอเพราะว่าเจสันมันไม่ยอมหยุดแน่ไม่เขาก็โรเบิร์ตนี่แหละต้องมีใครตายไปสักคนนึงจนกว่าเจสันมันจะยอมหยุดซึ่งเจสันเขาก็ได้ยินทุกอย่างที่โรเบิร์ตพูดและตอนนี้เฮเธอร์เธอก็กำลังขับรถวนหาเจสันอยู่และเจ้าหน้าที่คนอื่นก็ยังหาตัวเจสันไม่เจอเหมือนกันแล้วอยู่ๆเจสันก็มานั่งรถไปกับเธอด้วยเจสันเขาก็ถามว่าไอโครงการไอออนแฮนด์นี่มันคืออะไรเฮเธอร์ก็บอกหมดเลยว่าเป็นโครงการใหม่ของโรเบิร์ตเป็นโครงการที่เฝ้าติดตามเป้าหมายทุกขั้นตอนแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากแอรอนเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จและโรเบิร์ตกับแอรอนทั้งสองคนก็จะไปเจอกันที่ลาสเวกัสเฮเธอร์ก็ถามว่าต้องการให้เธอช่วยไหมเพราะว่าเธอเองก็ไม่ชอบสิ่งที่โรเบิร์ตทำเหมือนกันจากนั้นเฮเธอร์ก็ให้โทรศัพท์เจสันไปเครื่องนึงจากนั้นเจสันเขาก็เดินทางไปที่สนามบินแล้วพาสปอร์ตที่เจสันใช้ก็ได้เฮเธอร์ช่วยกรอกข้อมูลให้ทำให้พาสปอร์ตที่เขาใช้สามารถบินไปที่ลาสเวกัสได้และส่วนทางด้านโรเบิร์ตตอนนี้เขาก็อยู่ที่ลาสเวกัสเหมือนกันแล้ววันนี้มันก็จะมีงานแถลงข่าวที่โรเบิร์ตกับแอรอนทั้งสองคนต้องมาแถลงข่าวร่วมกันแล้วก่อนที่งานจะเริ่มเจสันเขาแอบจอดเครื่องติดตามไว้ในกระเป๋าของเฮเธอร์และส่วนทางด้านเอสเซนเขาก็ได้รับภารกิจจากโรเบิร์ตว่าให้จัดการแอรอนที่งานนี้แล้วก็สร้างหลักฐานให้ดูเหมือนว่าพวกอิสราเอลเป็นคนก่อการร้ายและด้วยความที่ตอนนี้งานใกล้จะเริ่มเจสันเขาส่งข้อความมาบอกเฮเธอร์ว่าเครื่องติดตามที่อยู่ในกระเป๋าซ้ายของเธอเอาเครื่องนี้แอบใส่กระเป๋าของโรเบิร์ตด้วยเฮเธอร์ก็งงนิดนึงว่าเจสันแอบมาใส่เอาไว้ตอนไหนวะแล้วในตอนที่โรเบิร์ตเดินคุยกับเฮเธอร์ก็บอกว่าตอนที่ขึ้นเวทีเดี๋ยวเขาจะตอบปัญหาเรื่องนโยบายให้นักข่าวฟังเองและส่วนเฮเธอร์ก็ตอบปัญหาเรื่องด้านเทคนิคไปแล้วกันและช่วงจังหวะก่อนที่จะขึ้นเวทีเฮเธอร์ก็แอบหย่อนเครื่องติดตามไว้ในกระเป๋าของโรเบิร์ตและส่วนทางด้านเอเซตตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมประจำที่และในช่วงจังหวะที่พิธีกรประกาศให้ทุกคนขึ้นเวทีสำนักงาน CA ก็ติดต่อมาหาโรเบิร์ตเขาก็เลยบอกให้ทุกคนขึ้นเวทีไปก่อนเลยเฮเธอร์ก็คิดว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเธอก็ต้องเดินขึ้นเวทีมาก่อนทาง CA ก็บอกกับโรเบิร์ตว่าเราตรวจพบหน้าของเจสันบอนที่สนามบินและเขาก็ใช้พาสปอร์ตบินมาที่ลาสเวกัสโรเบิร์ตก็ไม่เข้าใจว่าเจสันนั่งเครื่องบินมาได้ไงพาสปอร์ตของเจสันไม่มีทางใช้ในสายการบินได้แน่ๆยกเว้นแต่ว่ามีคนช่วยเหลือเขาและคนที่ทำเรื่องนี้ได้ก็น่าจะมีแค่เฮเธอร์คนเดียวงั้นก็แสดงว่าเธอหักหลังพวกเราและส่วนเฮเธอร์ก็เริ่มรู้สึกได้ว่ามันแปลกๆเธอก็เลยแอบส่งข้อความไปหาเจสันเพราะว่าตอนนี้มีบางอย่างผิดปกติและส่วนทางด้านโรเบิร์ตก็สั่งเอสเซตว่าในตอนที่เขากำลังเดินขึ้นเวทีก็ให้จัดการแอรอนแล้วก็ผู้หญิงซะและส่วนทางด้านแอรอนที่กำลังแถลงข่าวอยู่ตอนนี้เขาก็กำลังจะเปิดโปงเรื่องที่ CA แทรกแซงในแพลตฟอร์มของเขาโรเบิร์ตเขาก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วถ้าปล่อยให้แอรอนพูดมากกว่านี้ซวยกันหมดแน่เขาก็สั่งให้เอสเซตยิงทั้งสองคนเดี๋ยวนี้เลยและส่วนทางด้านเจสันตอนนี้เขาก็รีบเข้ามาในห้องเจสันก็รู้ว่าแอรอนกับเฮเธอร์ทั้งสองคนน่าจะตกเป็นเป้าหมายเขาก็เลยพยายามมองหาจุดที่เอสเซตจะใช้เป็นจุดยิงแล้วช่องระบายอากาศตรงนั้นก็เหมาะที่สุดเลยเจสันเขาก็เลยส่งสปอตไลท์ไปหาเอสเซตเขาก็เลยยิงพลาดยิงไปโดนไหล่ของแอรอนแทนและส่วนเจสันเขาพยายามยิงปืนเข้าไปในช่องระบายอากาศซึ่งก็บังเอิญโดนไหล่ของเอสเซตพอดีแล้วทุกคนในงานตอนนี้ก็พากันหนีกันหมดและส่วนทางด้านเจสัน
เขาก็ต้องหนีออกจากจุดนี้ก่อนและส่วนทางด้านโรเบิร์ตเขาก็จะกลับไปที่ห้องพักของตัวเองและเจ้าหน้าที่ CIA 2คนนี้ที่วิ่งตามเจสันมาแน่นอนว่าทั้ง2คนก็โดนเจสันซัดจนล่วงและทางคาสิโนตอนนี้ก็เห็นตัวมือปืนแล้วพวกเขาก็เลยติดต่อไปหา CIA ให้จัดการด้วยซึ่งทางคาสิโนก็ไม่รู้เลยว่าแอสเซทคือพวกเดียวกันกับ CIA และส่วนทางด้านแอสเซทเขาพยายามหลบตำรวจที่นี่ไปด้วยและตอนนี้เจสันเขาก็หนีเข้ามาในลิฟต์และเขาก็ปิดระบบของลิฟต์ที่อยู่แถวนี้ทุกตัวจากนั้นเขาก็ใช้ลิฟต์ตัวนี้ขึ้นไปที่ชั้นที่โรเบิร์ตอยู่แล้วพอเจสันมาที่ห้องของโรเบิร์ตเขาก็เห็นว่าโรเบิร์ตกำลังนั่งรออยู่เลยโรเบิร์ตเขาบอกว่าเจสันคงรู้แล้วใช่ไหมว่าพ่อของนายเป็นคนสร้างโปรแกรมเทสตนขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่มีใครทำโปรแกรมนี้สำเร็จเลยสักคนเจสันนายก็เลยเข้ามารับการทดสอบนี้ด้วยตัวเองแต่ที่เขาอาสาก็เพราะว่าทุกคนโกหกเขาไงและ32คนที่เจสันฆ่าไปมันก็ทำให้ประเทศนี้ปลอดภัยมากขึ้นโรเบิร์ตก็เสนอว่าให้เจสันกลับมาดีกว่าเจสันก็ไม่เอาเขาไม่อยากรับใช้โรเบิร์ตและลูกน้องของโรเบิร์ตก็วิ่งเข้ามาในห้องพอดีทั้ง2คนก็เลยยิงสวนกันแล้วพอเจสันโดนยิงโรเบิร์ตก็จะยิงเจสันซ้ำอีกทีนึงแต่ก็โชคดีที่เจสันได้เฮเทอร์มาช่วยไว้เฮเทอร์ก็บอกว่าให้เจสันจบเรื่องนี้เถอะอย่างน้อยเจสันก็มีทางเลือกที่จะกลับมาอยู่แต่เจสันก็คิดว่าเขายังมีอีกคนนึงที่ต้องจัดการและตอนนี้แอสเซทก็กำลังหนีออกจากที่นี่เขาก็เลยไปขโมยรถตำรวจมาคันนึงแล้วพอเจสันเห็นแอสเซทพอดีเขาก็เลยรีบไปขโมยรถแล้วก็รีบขับตามมาแต่พอรถคันไหนขวางทางแอสเซทเขาก็ขับรถชนมั่วไปหมดส่วนทางตำรวจเองตอนนี้พวกเขาก็ขับฮอตามมาอีกทีนึงแอสเซทก็เลยต้องขับรถหลบมาที่ชั้นใต้ดินทางด้านเจสันเองก็ขับรถตามมาเหมือนกันแล้วพอเขาขับออกมาจากชั้นใต้ดินก็เจอตำรวจดักเอาไว้อีกแอสเซทเขาก็เลยชนฝ่าออกมาและส่วนเจสันที่พยายามหาทางหยุดรถของแอสเซทเขาก็เลยขับรถของเขาขึ้นบนเนินแล้วก็ขับมาเหยียบรถของแอสเซททีนี้รถของแอสเซทก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าไปในตึกทีนี้เขาก็เลยต้องวิ่งหนีมาทางชั้นใต้ดินและส่วนทางด้านเจสันเองเขาพยายามไล่ตามมาแล้วพอตามมาทันทั้ง2คนก็มาต่อยกันอยู่ที่นี่และสุดท้ายแอสเซทเขาก็สู้เจสันไม่ได้และหลังจากที่เจสันจัดการกับแอสเซทเรียบร้อยเขาก็ต้องหนีมาซ่อนตัวเหมือนเดิมและส่วนทางด้านแอรอนที่โดนยิงแต่ว่าเขายังไม่ตายนักข่าวก็พยายามมาสัมภาษณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพวกคุณก็อยากรู้กันอีกเนาะถ้าบอกไปกูจะโดนยิงอีกไหมเนี่ยและส่วนทางด้านเฮเธอร์เธอก็มารายงานกับผอ.หน่วยข่าวกองว่าตอนนี้แอรอนเขาน่าจะยังไม่คิดจะเปิดเผยเรื่องที่ตกลงกับรัฐบาลเอาไว้แล้วเธอคิดว่าเธอมีบางอย่างที่เอาไว้ต่อรองกับแอรอนได้และส่วนเรื่องเจสันบอนเฮเธอร์ก็คิดว่าเจสันบอนยังมีประโยชน์กับพวกเราอยู่ถ้าเกิดว่าดึงเขากลับมาช่วยงานได้ยังไงเจสันบอนก็ต้องทำประโยชน์ให้กับพวกเราได้แน่ๆแล้วเฮเธอร์ก็มั่นใจมากด้วยว่าเธอสามารถชวนเจสันบอนมาช่วยงานได้แต่ถ้าเจสันบอนไม่ยอมก็ค่อยเก็บเขาทีหลังก็ได้ผอ.หน่วยข่าวกองก็คิดว่าดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าได้เจสันบอนมาเป็นพวกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเขาไม่ยอมมาก็ไล่ฆ่าเขาเหมือนเดิมและระหว่างที่เฮเธอร์กำลังเดินอยู่เจสันก็เข้ามาคุยกับเธอแล้วเฮเธอร์เธอก็เตรียมของบางอย่างไว้ให้เจสันของชิ้นนี้ก็คือเหรียญเกียรติยศของพ่อของเจสันเองเจสันก็ถามว่าตกลงว่าเฮเธอร์ต้องการอะไรกันแน่เธอก็อยากให้เจสันช่วยมาปกป้องคนในประเทศและเราสองคนก็สามารถทำงานร่วมกันได้ดูจากเรื่องก่อนหน้านี้ดิเจสันก็บอกว่าเขาขอคิดดูก่อนแล้วพอเฮเธอร์กลับมาที่รถของตัวเองเธอก็เห็นว่าเจสันทิ้งเครื่องอัดวิดีโอเอาไว้ให้ซึ่งมันก็เป็นคลิปที่เธอคุยกับผอ.หน่วยข่าวกองก่อนหน้านี้แล้วเฮเธอร์เธอก็เป็นคนบอกเองว่าถ้าเจสันไม่ยอมเข้าร่วมด้วยก็ให้ฆ่าเจสันทิ้งซะจบเลยเจสันรู้ทันอีกแล้วและส่วนเจสันบอลเขาก็หายตัวไปเหมือนเดิมและเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ